ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ฝากทุกคนเข้าไปติดตามช่องสำรองของพวกเรา Fast Anime V2 กันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดกิดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆมาให้ชาวผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเวทรักษาที่ไหนเขาใช้กันแบบนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากพวกเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจอยากจะสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราแล้วล่ะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1เปิดมาภาคได้เปิดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่น่ะก็จะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โตเลยทีเดียวและในทันใดนั้นก็เลยมีใครบางคนเดินผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นที่น่าตื่นตาของเรานักเรียนคนอื่นหรือไม่ใช่น้อยเหมือนจะเป็นคนดังแหละนะเพราะพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นสภานักเรียนยังไงล่ะแถมยังเป็นคนที่ทั้งหล่อทั้งสวยอีกด้วยซึ่งผู้หญิงผมดำนั้นเธอมีชื่อว่าอินุคามิซูซูเนะส่วนอีกคนนึงเขาชื่อว่าริวเซนคาซึซึ่งทั้งคู่นั้นได้ออกเดินทางตรวจตาและจะให้ทุกคนนั้นทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนนี้ให้จงได้เลยล่ะซึ่งความมุ่งมั่นของซูซูเนะน่ะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมของทั้งริวเซนเลยล่ะใช้ได้เลยล่ะครับรุ่นพี่สื่อที่ใช้ในการโน้มน้าวได้รับการเตรียมเอาไว้อย่างดีแล้วล่ะครับซึ่งไม่ว่าทั้งคู่นั้นจะเดินไปไหนล้วนเป็นที่สนใจของเหล่านักเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งแตกต่างจากทั้งพระเอกของเราเสียละเกินพระเอกของเราขอมีชื่อว่าอุซาโตะเคนซึ่งเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนธรรมดาไม่ได้มีอะไรดีเด่นอะไรมากมายเลยซึ่งเป็นบุคคลที่โคตรจะธรรมดาไปเลยล่ะแต่เขานั้นก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเขามักจะชอบช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์น้อยถึงแม้จะไม่เป็นคนดังในหมู่นักเรียนแต่เขานั้นก็ไม่ได้แคร์เลยและหลังจากนั้นผ่านไปสักพักในระหว่างที่พระเอกนั้นเขากำลังจะเดินกลับบ้านแต่จู่ๆฝนฟ้ากลับไม่เป็นใจเพราะได้มีฝนตกหนักมาอย่างมากแถมทั้งพระเอกเขายังลืมร่มมาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงดีเขาได้หันซ้ายหันขวาแล้วมาเจอกับร่มอันนึงซึ่งร่มนี้นะมันจะถูกตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่รู้เป็นของใครอีกด้วยพระเอกเขาได้ชั่งใจอยู่สักพักว่าจะยังไงดีนะจะขโมยไปดีหรือเปล่าแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะการทำผิดระเบียบนะเขาไม่อยากจะเจอเรื่องวุ่นวายหลังจากนี้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะนั่งรอเดี๋ยวฝนก็คงจะหยุดเองแหละหากเรามีเวทมนต์ที่ใช้ได้ก็คงจะดีสินะแต่หลังจากนั้นผ่านไปสักพักมันจะไม่มีวี่แววของฝนที่จะซาลงเลยเนี่ยสิถามพระเอกนั้นถึงก็แทบช็อกเลยล่ะอะไรกันล่ะวะเนี่ยและในระหว่างที่เขากำลังบ่นพึมพำอยู่ซูซูเนะประธานนักเรียนเขาก็ได้เดินออกมาพร้อมกับถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะอ๋อพอดีว่าผมไม่ได้เอาร่มมานะครับงั้นหรอแต่ว่าใกล้จะถึงเวลาที่โรงเรียนจะปิดประตูแล้วด้วยเอายังไงดีล่ะซึ่งทางพระเอกก็ได้บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับเดี๋ยวนี้แหละแต่ทางซูซูเนะก็ได้ห้ามไว้ก่อนในฐานะประธานนักเรียนจะปล่อยให้กลับในสภาพที่ฝนตกแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่อื้อฉาวหรอกสำหรับประธานนักเรียนแล้วนะไม่มีทางปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแต่จู่ๆในทันใดนั้นทางคาสึนะเขาก็ได้เดินออกมาซึ่งเขาน่ะดูเหมือนจะพบร่มสำรองมาอีกด้วยเขาได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะให้อุซาโตะน่ะยืมร่มสำรองของผมก็แล้วกันซึ่งทางไอริวเซนคาสึน่ะเหมือนจะรู้จักชื่อของพระเอกไปอย่างดีเลยล่ะทั้งที่เพิ่งจะเคยคุยกันเป็นครั้งแรกแท้ๆพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนดีขนาดนี้นะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำความรู้จักกันซึ่งทางคาสึก็ได้คิดไปต่างๆนานาว่าจะเรียกชื่อทางพระเอกยังไงดีนะซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าเรียกว่าอุซาโตะเถอะเพราะโดยปกติแล้วผมชอบให้เรียกแบบนั้นอยู่แล้วน่ะอย่างงั้นหรองั้นอุซาโตะนะซึ่งซูซูเนะเองเธอก็ได้เดินถอยมาพร้อมกับบอกว่างั้นหรองั้นฉันขอเรียกว่าอุซาโตะด้วยคนนะจะได้หรือเปล่าล่ะถามมาทางพระเอกนั้นถึงกับหน้าแดงไปเลยแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกลับด้วยกันตอนนี้อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ที่พวกเรา3คนน่ะจะได้เจอกันซึ่งพระเอกนั้นเขานั้นถึงกับอึ้งเพราะจู่ๆก็ได้เจออีเวนท์ที่ได้กลับบ้านกับนักเรียน2คนดังแบบนี้มีหวังพรุ่งนี้คงได้เป็นเรื่องอื้อฉาวในโรงเรียนแน่ๆและในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินกลับด้วยกันนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆนานากันและจู่ๆทางรุ่นพี่ซูซูเนะกับทางคาสึน่ะเหมือนเขาจะได้ยินเสียงระฆังอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนมันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยแต่ทางพระเอกน่ะเขากลับไม่ได้ยินอะไรเลยนี่สิและในทันใดนั้นจู่ๆก็ได้เกิดเป็นวงเวทอะ
ได้ขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งนีนายิ่งถามพวกเขานั้นตกตะลึงไปมากกว่าเดิมวงเวทอย่างนั้นหรอหรือว่าแถวนี้จะมีการถ่ายหนังกันนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วทางคาสึนะได้บอกมาว่าหรือนีจะเป็นประตูไปสู่ต่างโลกกันนะซึ่งพระเอกก็ได้บอกมาว่าพูดอะไรอย่างนั้นนะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกนะซึ่งดูเหมือนทางซูซูเนะนะเธอจะชอบในเรื่องนี้สุดๆต่างโลกอย่างนั้นหรอเป็นโลกที่มีเวทมนต์มอนสเตอร์รวมถึงผู้กล้าด้วยสินะเธอนั้นดีใจแล้วก็ตาลุกวาวสุดๆถามมาทางพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยรุ่นพี่อินุคามิเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ถูกวาร์ปพาไปณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นะเหมือนจะอยู่ในราชวังหลังจากที่พวกเขาทั้งสามได้ตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับองค์ราชาแล้วก็เหล่าทหารอีกมากมายเลยล่ะซึ่งพระเอกก็ได้สงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่นะแล้วพวกเขาเป็นใครกันอย่างนั้นหรอทางรุ่นพี่คาสึจึงได้ตอบมาว่าฉันเองก็เพิ่งจะตื่นเหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นเลยทางรุ่นพี่ซูซูเนะในตอนนี้หลังจากที่เธอได้รู้ว่าเธอน่ะได้ถูกวาร์ปมาต่างโลกแล้วมันยิ่งทำให้เธอนั้นดีใจจนเนื้อเต้นสุดๆเลยล่ะแถมยังยิ้มหน้าระรื่นอีกพระเอกนั้นก็ได้แต่อึ้งเดี๋ยวก่อนสิครับสถานการณ์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นทางพระราชาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนทุกคนจะตื่นขึ้นแล้วสินะจู่ๆมาโผล่ในที่แบบนี้คงจะสับสนกันเลยไม่ใช่น้อยทางคาสึจึงได้ถามไปว่าแล้วคุณเป็นใครล่ะและคิดจะทำอะไรกับพวกผมกันแน่ทางทหารที่เห็นว่าทางคาสึน่ะไม่ได้เคารพอะไรในตัวพระราชาเลยมันนั้นถึงกับโกรธลั่นระวังปากหน่อยเจ้าหนูทำไมถึงพูดจาไม่เคารพท่านลอยแบบนี้ล่ะแต่ทางราชาก็ไม่ได้ถือโทษอะไรไม่เป็นอะไรหรอกและเขาก็ได้เริ่มอธิบายมาว่าขอโทษทีนะข้าเข้าใจถึงความสับสนของพวกท่านดีแต่ในตอนนี้นะอยากจะช่วยฟังคำพูดของข้าก่อนข้าคือลอยบรูการ์ดริงเกิลเป็นราชาของอาณาจักรริงเกิลแห่งนี้นะซึ่งทางรุ่นพี่ซูซูเนะนะที่ได้ยินคำว่าราชานั้นเธอก็ยิ่งดีใจอย่างสุดชีวิตราชาตัวจริงสิ่งจริงเลยอย่างนั้นหรอสุดยอดไปเลยแฮแล้วหลังจากนั้นทางพระราชาก็ได้ขอยิงเข้าประเด็นเลยแล้วกันเหตุผลที่ข้าเชิญพวกท่านมาณอาณาจักรแห่งนี้นะมันจะเป็นเพราะว่าอาณาจักรของเรากำลังเกิดเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ผู้กล้ามาช่วยยังไงล่ะซึ่งตัวตนของพวกท่านก็คือผู้กล้ายังไงล่ะซึ่งทางรุ่นพี่ซูซูเนะที่ได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ยิ่งแต่ร้องว้าวออกมาอีกแล้วผู้กล้าจริงด้วยแบบนี้นะมันสุดยอดสุดไปเลยพระเอกนะก็ได้แต่ห้ามเอาไว้ขอร้องล่ะรุ่นพี่ช่วยอย่าทำให้ภาพลักษณ์มันป่นปี้ไปมากกว่านี้เลยแต่รุ่นพี่นั้นก็ไม่ฟังอยู่ดีแล้วพระราชาก็ได้เล่ามาอีกว่าเมื่อ2ปีก่อนในโลกนี้นะได้ถูกราชาของเผ่าปีศาจเข้าโจมตีเจ้านั่นนำกองทัพเพื่อพยายามมารุกรานอาณาจักรของพวกเราแม้ในตอนนั้นจะหาทางขับไล่และผ่านการต่อสู้อันยากลำบากไปได้แต่หลังจากนั้นกองทัพของจอมมันนะมันก็ยังคงสะสมกำลังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะงั้นจึงต้องหันมาใช้วิธีพึ่งสุดท้ายนั่นก็คือวิชาต้องห้ามที่จะอัญเชิญผู้มีพรสวรรค์ในการต่อสู้กับจอมมารจากต่างโลกได้ซึ่งนั่นก็คือพวกท่านยังไงล่ะเหล่าผู้กล้าทั้งหลายซึ่งทางรุ่นพี่ซูซูเนะน่ะเธอจะดีใจอย่างสุดๆอีกแล้วต้องห้ามอัญเชิญมีแต่เรื่องสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่ทางคาสึน่ะเขาจะไม่สนใจในเรื่องนี้อย่ามาพูดจาล้อเล่นกันน่ะถึงไม่รู้เรื่องของผู้กล้ากับจอมมารก็เถอะแต่ไม่ใช้งานกันตามใจชอบแบบนี้ได้ยังไงกันส่งพวกผมกลับไปที่โลกเดิมเดี๋ยวนี้ซึ่งราชาก็ได้ตอบมาว่าต้องขอโทษด้วยแต่เรื่องนั้นคงจะทำไม่ได้หรอกในสถานการณ์ตอนนี้การอัญเชิญผู้กล้าเป็นทางเดียวเท่านั้นถึงจะพามาได้แต่ก็ไม่สามารถส่งกลับคืนไปได้หรอกนะพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นกันล่ะแล้วถ้าอย่างนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกผมทางเรายังมีครอบครัวอยู่นะรุ่นพี่ก็ด้วยอุซาโต้ก็ด้วยนะราชาก็ได้ขออภัยแต่สถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่าเข้าตาจนจริงๆแล้วเพราะอย่างนั้นแหละแต่ทางคาสึมันก็จะไม่ฟังอยู่ดีซึ่งมันก็ได้เกลี้ยกล่อมใส่ทางพระราชาเต็มทีทำเอาเหล่าทหารนั้นถึงกับทนไม่ได้ต่อไปแล้วล่ะเหล่าทหารได้เริ่มชักอาวุธออกมาทำให้ทั้ง3นั้นถึงกับอึ้งพระเอกก็ได้รีบเข้ามาห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนคาสึกิถึงจะดีใจที่โกรธแทนพวกผมก็เถอะแต่ต่อให้อารวาสที่นี่ไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะเชื่อผมเถอะนะแล้วคาสึนั้นเขาก็ได้สงบสติอารมณ์ลงถึงแม้เจ็บใจอยู่มากก็เถอะแต่ในทันใดนั้นองค์ราชาน่ะเขาก็ได้เดินลงมาพร้อมกับทำความคำนับและก้มหัวให้กับพวกพระเอกทั้ง3ได้โปรดเถอะอนาคตอันไกลข้าจะหาทางส่งพวกท่านกลับไปให้อย่างดีอย่างแน่นอนจนกว่าจะถึงตอนนั้นช่วยไปกำลังให้กับพวกข้าด้วยเถอะเหล่าผู้กล้าเอ๋ยแล้วทางซูซูเนะก็ได้ขอถามทางราชามาอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงคิดว่าพวกเราเป็นผู้กล้าอย่างนั้นหรอท่านไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพวกเราเลยนะหากเป็นเรื่องนั้นล่ะก็และเขาก็ได้เรียกนักเวทคนหนึ่งขึ้นมาวงเวทอัญเชิญผู้กล้ามีรูปแบบเวทมนต์ที่จะเลือกผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สุดอยู่ค่ะตอนที่ถูกอัญเชิญน่าจะได้ยินเสียงระฆังกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือข้อพิสูจน์ถึงคุณสมบัติของผู้กล้าค่ะเสียงระฆังอย่างนั้นหรอแบบนี้นี่เองสินะแต่ก่อนอื่นน่ะพวกเขาก็ยังสงสัยอยู่เพราะทางพระเอกน่ะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงระฆังนะและทำไมเขาถึงได้ถูกพามาที่นี่กันล่ะซึ่งพระเอกเขาก็เพิ่งจะคิดได้เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราเคยโดนล่ามาเกี่ยวด้วยเฉยๆน่ะและทางลอรีก็ได้พูดต่อมาอีกว่าเอาล่ะท่านคาสึกิท่านส
สุสึเนะแล้วก็ท่านอุซาโตะอยากจะให้ท่านใช้ลูกแก้วนี้เพื่อวัดความสามารถด้านเวทมนต์หน่อยค่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกห้องนึงซึ่งในตอนนี้นะทางสุสึเนะเธอใจดีใจสุดๆนี่มันลูกแก้วอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งมันได้เตรียมการเอาไว้สำหรับวัดค่าพลังของผู้กล้านี่แหละซึ่งทางคาสึก็ได้เข้าพูดคุยกับทางพระเอกว่าเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้จะดีได้อย่างนั้นหรอพระเอกก็ได้ตอบมาว่าถึงผมจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกแต่ผมก็ดีใจแล้วนะที่จะได้มายืนเคียงข้างกับทางคุณคาสึและก็สุสึเนะนะซึ่งทางคาสึก็ได้ถามมาอีกว่าดีแล้วอย่างนั้นหรอเดินฝืนใจมาที่นี่ยังไม่พอแถมยังจะต้องมาเข้าเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อีกเรื่องนี้นะมันไม่น่าโกรธเลยหรือยังไงซึ่งพระเอกเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรอยู่แล้วตอนนี้นะผมว่าเราลองมาหาสิ่งที่น่าทำในตอนนี้กันดูจะดีกว่านะอย่างนั้นหรอเป็นคนที่สุดยอดจังเลยนะนายเนี่ยแล้วหลังจากนั้นทางวิลซีเธอก็ได้เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งจู่ๆลูกแก้วก็ได้ส่องแสงออกมาน่ะแล้วเธอก็ได้บอกให้ทางซุซูเนะน่ะยื่นมือมาได้เลยค่ะซึ่งทางน้องซุซูเนะน่ะก็ได้บอกว่าจัดไปเลยแล้วในทันใดนั้นก็ได้เกิดเป็นออร่าแสงสีเหลืองที่สวยสดงดงามนี่น่ะหรอพลังเวทของฉันน่ะสีนี้บ่งบอกว่ามีความสามารถทางเวทมนต์ด้านสายฟ้าค่ะซึ่งทำเอาทางซุซูเนะนั้นเธอก็ดีใจลั่นไปเลยสายฟ้าอย่างนั้นหรอแถมยังได้ทำหน้าอย่างโรคจิตมาอีกต่างหากซึ่งต่อไปก็จะถึงตาของทางคาสึแล้วคาสึได้เอามือไปสัมผัสมันแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้แสดงธาตุออกมาซึ่งดูเหมือนจะเป็นธาตุแสงด้วยนะแสงเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างหรอครับทำให้ตาบอดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นหรอซึ่งทางซุซูเนะก็ได้พูดมาว่าสิ่งที่มันทำได้ก็คือจะต้องเป็นการยิงลำแสงออกไปยังไงล่ะคาสึกิคุ้งซึ่งทางน้องซุซูเนะในตอนนี้นะดูเหมือนว่าน้องจะเบียวในเรื่องนี้อย่างสุดๆซึ่งทำเอาพระเอกนั้นได้ทำหน้าที่ที่เศร้าใจแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรทางรุ่นพี่ไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวจะโดนรุ่นพี่เกลียดเอานะสิแต่สิ่งที่เบรกซ่าสุดๆในตอนนี้นั่นก็คือภาพลักษณ์ของรุ่นพี่ที่สุดแสนจะสวยงามได้ผลปี้ไม่มีชิ้นดีแล้วต่างหากล่ะแบบนี้คงจะไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งทางวิลซีเธอยังได้บอกมาอีกว่าธาตุแสงของทางคาสึนะดูเหมือนจะเป็นธาตุที่มีคนใช้ได้น้อยเลยทีเดียวเพราะเป็นธาตุที่เสริมพลังในการสู้รบกับเผ่าปีศาจได้อย่างไร้เทียมทานเลยล่ะค่ะอย่างนั้นหรอธาตุแสงของผมเนี่ยนะและต่อไปก็ถึงตาของทางพระเอกแล้วซึ่งพระเอกนางยังกล้าๆกลัวๆอยู่เพราะกลัวว่าตัวเองน่ะเพียงแค่โดนลากมาเฉยๆอาจจะไม่มีพลังอะไรเลยก็ได้นะแต่ไงซะเรามาอยู่ที่นี่แล้วคงต้องขอลองดูหน่อยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางรุ่นพี่ซุซูเนะกับทางรุ่นพี่คาสึน่ะก็จะตั้งหน้าตั้งตารอความสามารถของทางพระเอกอย่างสุดๆว่าทางพระเอกน่ะเขาจะมีพลังแบบไหนกันแน่นะแล้วในทันใดนั้นก็ได้เกิดเป็นออร่าสีเขียวออกมาซึ่งนี่น่ะมันจะเป็นสีสันที่สวยงามไปอย่างมากเหมือนกับมรกตเลยนะทำเอารู้สึกสงบและมีความสุขเลยล่ะและหลังจากที่แสงนั้นได้หายไปจู่ๆทางนักเวทเวลซีน่ะเธอก็ได้มีท่าทีที่ตื่นตระหนกไปอย่างมากแบบนี้ต้องไปรายงานแล้วค่ะและเธอก็ได้ลากทางพระเอกน่ะออกจากห้องนี้ไปอย่างไวทำมาทางคาสึกับซุซูเนะน่ะที่ก็อึ้งไปเลย2คนนั้นเขาจะไปไหนกันแน่นะซึ่งสถานที่ที่ทางเวลซีพาพระเอกมาน่ะนั่นก็คือเขาได้พามาพบกับทางราชานั่นแหละโอ้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเวลซีดูเหมือนความสามารถของทั้ง3น่ะจะได้ปรากฏมาแล้วสินะใช่เลยล่ะค่ะทั้ง2คนนั้นมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยเฉพาะท่านอุซาโตะคนนี้แหละทำไมอย่างนั้นหรออุซาโตะใช่ว่าเขาจะควบคุมความมืดได้หรอกนะและทางราชาก็ได้พูดเล่นติดตลกพร้อมกับหัวเราะออกมาแต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากที่ทางเวลซีนั้นได้พูดถึงธาตุของทางพระเอกที่เป็นสีเขียวออกมานั้นทำมาทุกคนในห้องนี้นะถึงกับอึ้งและตาแทบหลุดออกมาเลยล่ะอะไรกันนะธาตุของอุซาโตะเป็นธาตุที่หายากสุดเลยนะซึ่งทางพระราชาที่ได้รู้อย่างนั้นจึงได้รีบสั่งห้ามทุกคนไปว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปเพ่งพลายอย่างเด็ดขาดยิ่งทำให้พระเอกนั้นสงสัยไปมากกว่าเดิมหรือว่าธาตุของเรามันจะอันตรายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอแถมทางพระราชานั้นยังได้บอกให้ทางพระเอกนะจะต้องอยู่ออกห่างจากปราสาทให้มากที่สุดอีกด้วยแบบนั้นถึงจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะและหลังจากที่ราชาได้พูดอยู่นั้นมันก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินเข้ามาซึ่งนี่แหละดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ราชานั้นกลัวที่สุดราชาไม่ต้องการให้เธอคนนี้นะได้มาเจอกับทางพระเอกเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะแต่เหมือนมันจะสายไปซะแล้วล่ะเพราะหญิงผมเขียวนั้นเธอได้เปิดประตูออกมาซึ่งเธอมีชื่อว่าโรสถามมาทางราชาและเหล่าทหารทั้งหลายนะเธอก็อึ้งไปเลยหลังจากที่โรสได้ปรากฏตัวออกมาแย่แล้วมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะไงมาโผล่ตอนนี้ล่ะแล้วทางโรสก็ได้พูดมาว่าท่านลอร์ดพิธีอัญเชิญเป็นยังไงบ้างล่ะผู้กล้ามาถึงกันหมดแล้วหรือยังอะโรสวันนี้เธอขอลาหยุดไม่ใช่อย่างนั้นหรอทำไมถึงต้องมาที่นี่กันล่ะพูดเล่นๆนะในฐานะผู้รับใช้ราชาฉันจะหยุดได้ยังไงล่ะจริงไหมล่ะองค์ราชาแล้วทางโรสก็ได้มาหยุดอยู่ด้านหน้าของทางพระเอกนายน่ะเหรอคือผู้กล้าน่ะพระเอกนั้นถึงก็ตกใจและตัวสั่นดิ๊กๆไปเลยแล้วองค์ราชาก็ได้รีบเข้ามาช่วยเขาไม่ใช่ผู้กล้าหรอกนะเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่ถูกลากมาก็เท่านั้นเป็นความสับเพร่าของทางนี้เองเรื่องธรรมดาน่ะเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ดูเหมือนทางรถน่ะเขาจะไม่เชื่อเท่าไหร่ทำมาราชานั้นถึงกับเหงื่อตกไปเลยล่ะแต่ทางรถก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะงั้นเหรอคะไงเจ้าหนูเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะผมมีช
ื่อว่าอุซาโตะครับงั้นเหรอฉันมีชื่อว่าโรสนะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าของหน่วยกู้ชีพของอาณาจักรแห่งนี้ฝากตัวด้วยล่ะหน่วยกู้ชีพงั้นเหรอคนนี้แทนที่จะเป็นผู้ช่วยชีวิตกลับทำให้รู้สึกเหมือนว่านักล่าชีวิตมากกว่าซึ่งทางเวลซีนั้นก็ได้รีบกลบเกลือนและก็รีบพาทางโรสนะให้ออกไปจากห้องนี้ก่อนคือว่าท่านโรสคะตอนนี้ท่านผู้กล้าน่ะอยู่ในห้องลูกแก้วค่ะเดี๋ยวฉันจะนำทางไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะงั้นหรอแล้วเธอก็ได้บอกลาทางพระราชาแล้วก็เดินออกไปซึ่งทางพระราชานั้นถึงกับโล่งไปเลยล่ะแล้วก็บอกให้ทางพระเอกน่ะไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวเรื่องของท่านน่ะเราค่อยมาว่ากันทีหลังแต่พระเอกนั้นเขาก็ดันพูดถึงเวทมนต์ของเขาน่ะว่าเวทมนต์สีเขียวนั้นมันคือธาตุอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกได้หลุดปากพูดออกไปทางมราชานั้นถึงกับอึ้งไปอีกรอบเพราะว่าทางโรสน่ะยังไม่ได้เดินออกพ้นจากห้องนี้เลยนะโรสได้หันมาพูดกับทางพระเอกว่าเมื่อกี้พูดว่าสีเขียวอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกก็ได้สงสัยครับทำไมอย่างนั้นหรอท่านลอนขอยืมตัวเด็กหนุ่มนี่สักพักนะคะซึ่งทางพระราชาที่ได้ยินอย่างนั้นจึงได้รีบสั่งให้ทางเวลซีน่ะพาตัวพระเอกน่ะออกไปจากที่นี่ซะซึ่งเวลซีก็ได้เริ่มใช้พลังเวทของเธอในการเสกน้ำมาเคลือบเอาไว้และก็รีบพาพระเอกน่ะดิ่งตรงออกจากปราสาทอย่างด่วนเลยล่ะแต่ทางโรสน่ะเธอได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตพร้อมกับพุ่งออกไปด้วยความเร็วแสงซึ่งไม่มีใครหยุดยั้งเธอได้เลยนะในตอนนี้ถึงแม้พระเอกจะหนีออกมาไกลแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอหรอกทางโรสได้พุ่งตัวเข้ามาพร้อมกับกระสวกใส่ทางพระเอกไปเต็มๆเลยล่ะแล้วพระเอกก็ได้ร่วงลงสู่พื้นและหลังจากนั้นทางโรสก็ได้ลักพาตัวพระเอกออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จทันรอดเดี๋ยวฉันจะช่วยเด็กหนุ่มคนนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แถมยังใช้เวทรักษาที่เก่งกาจที่สุดให้เองและเธอก็ได้เดินออกไปซึ่งทางพระราชาในตอนนี้น่ะเขาลมเทพจับไปแล้วล่ะซึ่งหลังจากทางซูซูเนะก็ฆ่าสื่อได้รู้ว่าทางพระเอกน่ะถูกลักพาตัวไปแล้วเขานั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยล่ะว่าแต่จะลักพาตัวพระเอกไปทำอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งทางเวลซีก็ได้อธิบายเรื่องทั้งหมดไปว่าทางอุซาโตในตอนนี้น่ะถูกลักพาตัวไปยังสถานที่ที่ห่างไกลจากปราสาทพอสมควรน่ะซึ่งเขาไปอยู่ในหน่วยกู้ชีพที่อยู่ทางเหนือของปราสาทนะคะหน่วยกู้ชีพอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะเพราะคุณลักษณะของท่านอุซาโตที่ปรากฏในลูกแก้วนั้นก็คือการรักษาเขาเป็นผู้ใช้เวทรักษาเป็นตัวตนที่หายากมากเลยนะคะซึ่งท่านโรสเองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านโรสน่ะน่าจะตั้งใจพาท่านอุซาโตไปฝึกให้เป็นลูกน้องของเขานะคะซึ่งหลังจากที่ทางซูซูเนะได้ฟังอย่างนั้นแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ทางเวลซีนั้นยังได้บอกมาอีกว่าคือว่ารูปแบบการฝึกของท่านรถน่ะค่อนข้างจะแปลกนิดหน่อยนะแล้วพวกลูกน้องที่ผ่านการฝึกมาได้นั้นก็แบบว่าซึ่งทางเวลซีนั้นเธอจะพูดจาน่าสงสัยอย่างสุดๆแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางโรสกับทางพระเอกครั้งซึ่งทางโรสได้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของทางพระเอกไปว่าเหตุผลที่ฉันพานายมาที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้น่ะนายมีพลังเกี่ยวกับการรักษาเพราะฉะนั้นที่นี่จะคือบ้านของนายรับจากนี้ไปแล้วทางโรสก็ได้เรียกทางลูกน้องเขาออกมาซึ่งลูกน้องของทางโรสแต่ละคนในตอนนี้น่ะดูเหมือนจะน่ากลัวสุดๆแถมเหมือนจะเป็นพวกที่ไม่เต็มบาทเลยสักตัวซึ่งพระเอกที่ได้เห็นก็ถึงกับหน้าเวอไปเลยนะแล้วทางโรสก็เลยบอกให้ลูกน้องเขานั้นนับจากวันนี้ไปอุซาโตจะมาอยู่ในการดูแลของพวกเราสนิทสนิทกับเวลาเข้าใจแล้วครับท่านโรสซึ่งแต่ละคนนั้นได้มองหน้ามาหาทางพระเอกแบบโรคจิตสุดๆเลยนะพร้อมกันแนะนำตัวมาว่าคนแรกน่ะหัวล้านเขามีชื่อว่าธงฝากตัวด้วยนะเด็กใหม่คนต่อไปอ้วนเขามีชื่อว่ามิวฝากตัวด้วยนะเด็กใหม่ส่วนคนที่ใช้ผ้าคาดหัวน่ะเขามีชื่อว่าอาเล็กและอีกคนนึงก็คือโกมุนส่วนคนสุดท้ายที่ฟันหลอน่ะเขามีชื่อว่ากรูโตฝากตัวด้วยนะเด็กใหม่เอ๋ยสิ่งทางพระเอกนะถึงกับแทบบ้าไปแล้วในตอนนี้เขากลัวว่าตัวเองนะจะถูกพาไปบูชายันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเราหนักจะต้องถูกจับบูชายันอย่างแน่นอนแต่ทางโรสน่ะก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับกระแทกหน้าลูกน้องด้วยฝ่าเท้าพวกแกคิดจะทำอะไรกันแน่นาซึ่งพวกมันก็ได้บอกมาว่าเดี๋ยวสิลูกพี่นี่เป็นวิธีการทักทายของพวกผมนะนี่เป็นการทักทายแบบละเอียดอ่อนที่สุดเลยด้วยสิ่งทางพระเอกนั้นก็ได้พูดว่าแน่ใจหรอว่านี่เป็นการทักทายแบบละเอียดอ่อนน่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะตีความคำว่าอ่อนโยนผิดไปแล้วนะและทางโรสก็ได้บอกมาว่าเจ้าพวกนี้น่ะเป็นลูกน้องของฉันเองถึงแม้ว่าจะใช้เวทรักษาไม่ได้ก็เถอะแต่ฉันก็ยังมีคนที่ใช้เวทรักษาได้อีก2คนแต่พวกเขาปกตินะจะออกไปทำงานที่อื่นกันสิ่งก็พออย่างนั้นแหละฉันจะสอนนายถึงวิธีการใช้เวทรักษาให้เองเอาแบบไปถึงกึนไปเลยล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้คิดในใจว่าตามสัญชาตญาณของเขาแล้วกำลังร้องเตือนแบบสุดโต่งเลยว่าให้ออกห่างจากผู้หญิงคนนี้ให้มากที่สุดเขาจึงได้พูดกับทางโรสมาว่าคือว่าผมขอเรียนกับคนอื่นจะได้ไหมแต่โรสกลับตอบมาแบบไม่ใยแสว่าการเริ่มฝึกนะจะเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วกันเตรียมตัวเวลาซึ่งทางพระเอกนั้นก็ถึงกับอึ้งไปเลยแถมเหล่าลูกน้องของทางโรสนะยังได้พูดบ้าอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องวิธีการฝึกของทางท่านโรสนะแบบนี้นายคงได้ตกนรกแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนร้องกับหัวเราะออกมาอย่างสะใจแล้วพระเอกเขาก็ได้เข้ามาหลับนอนร้องกับคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายว่าแบบนี้จะว่าไงดีนะเวทรัก
สารในต่างโลกหรอยังไงซะนอนดีกว่าเธอแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาหลังจากที่เวทได้ตื่นขึ้นตอนแรกเขาก็ลงคิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะแต่ว่าหลังจากที่ตื่นมานั้นเขาก็ยังคงอยู่โลกเดิมเหมือนตามเคยแล้วในทันใดนั้นทางอาเล็กนะก็ได้เข้ามาเรียกเฮ้ยเด็กใหม่ตื่นหรือยังล่ะมีแขกเข้ามาหาแกนะแขกอย่างนั้นหรอซึ่งหลังจากที่เขาออกไปนั้นดูเหมือนว่าทางภูกราซูซูเนะกับทางคาสึนะได้เข้ามาเยี่ยมเยียนทางพระเอกพอดีพวกฉันได้ยินมาว่านายถูกกระชากมาที่นี่นะก็เลยเป็นห่วงนะแต่ดูเหมือนว่าจะยังสบายอยู่สินะขอโทษนะครับรุ่นพี่แต่ว่าดูเหมือนว่าผมจะยังรอดมาได้นะซึ่งทางพระเอกนั้นที่ได้เห็นทางรุ่นพี่ซูซูเนะกับทางคาสึนะเขาก็เริ่มดีใจเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้เจอกันมาหลายวันแต่จู่ๆเขาก็ได้นั้นนึกถึงภาพของทางโรสที่มาขู่เขาว่าการฝึกต่อจากนี้นะมันราวกับนรกเลยล่ะทำเอาพระเอกนั้นถึงก็คอตกเดี๋ยวเนี่ยเดสมอร์เร่แน่ๆดูเหมือนการฝึกหลังจากนี้นะมันจะเริ่มแต่วันนี้แล้วไม่รู้ว่าเราจะยังมีชีวิตรอดไปถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าซึ่งพระเอกนั้นได้เศร้าใจอย่างสุดๆแต่ว่านะดูเหมือนว่าทางพระเอกนะจะหมดห่วงในทางซูซูเนะและทางคาสึเลยล่ะเหมือนทางครูจะไปด้วยสวยเลยนะแถมชุดของทางครูนั้นนับว่าเท่ไม่บอลเลยล่ะโดยเฉพาะทางรุ่นพี่ซูซูเนะนะและทางคาสึนะก็ได้เข้ามาจับไหล่ทางพระเอกขอบใจมั่งนะอุซาโตะในที่สุดนายก็ตัดสินใจได้แล้วสินะว่าจะยังไงนะดีละงั้นเราก็จะพยายามในโลกนี้เหมือนกันเราจะทุ่มตัวสุดความสามารถเลยล่ะแล้วพวกของทางซูซูเนะกับคาสึนะก็ได้เริ่มเดินทางกลับพวกเขาจะเริ่มกลับไปฝึกอีกแล้วเหมือนกันซึ่งเพก็ได้โล่งใจในตัวคาสึเหมือนกับว่าเขาจะมีความเป็นผู้นำเลยไม่ใช่น้อยแต่ว่านะทางรุ่นพี่ซูซูเนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะสบายหายห่วงสุดๆไปเลยล่ะและหลังจากนั้นการฝึกของจริงก็ได้เริ่มขึ้นทางโรสนะได้เข้ามาตามตามพระเอกผู้กล้ากลับไปแล้วอย่างนั้นหรอดีละงั้นเรามาเริ่มการฝึกเลยจะดีกว่าซึ่งทางโรสก็ได้บอกว่าถึงจะมีใครมาหาที่นี่ฉันก็ไม่ว่าได้หรอกนะแต่ว่านะห้ามมาในตอนฝึกไม่อันขาดซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ตกใจกลัวอย่างสุดๆและหลังจากนั้นทางโรสก็ได้ยื่นสมุดบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นสมุดบันทึกให้บันทึกเนื้อหาที่พระเอกสัมผัสได้ต่อจากนี้นะให้จดเอาไว้ทั้งหมดเลยนะอย่างนั้นแหละครับเข้าใจแล้วล่ะซึ่งก่อนอื่นระดับแรกการฝึกของพระเอกนะเขาคิดว่าจะหนักหนาสาหัสกว่านี้สักหน่อยแต่ว่าเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นอันดับแรกนะให้ฝึกทำสมาธิและสัมผัสถึงวงเวทที่อยู่ด้านในซึ่งพระเอกเหมือนจะสัมผัสมันได้อีกด้วยนี่นะหรอคือพลังเวทนะใช่แล้วล่ะนายเพียงแค่ต้องทำมันและสัมผัสมันได้ถึงร่างกายแล้ววิธีใช้ก็คือการนำมันออกมาจากร่างกายนั่นแหละอย่างนั้นเลยครับถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่จะพยายามก็แล้วกันหลังจากนั้นทางโรสก็ได้พาพระเอกนะมาอ่านหนังสือโบราณของโลกแห่งนี้ซึ่งพระเอกก็ถึงกับตกใจไปเลยนะหนังสือโบราณอย่างนั้นหรอแค่ภาษาธรรมดาผมยังอ่านไม่ได้เลยนะครับผมมาจะต่างโลกนะครับแต่ว่าทางโรสก็ได้บังคับให้เขานะเปิดอ่านดูอยู่ดีแต่หลังจากที่พระเอกได้เปิดอ่านมานานเขาก็ถึงกับตกใจเหมือนกันว่าทำไมนะเขาถึงเข้าใจภาษาของโลกนี้ได้ทั้งหมดกันแน่ซึ่งดูเหมือนว่าผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะถูกยัดสกิลพิเศษนะที่สามารถอ่านบทความหรือข้อความของโลกต่างๆที่ตัวเองไปได้โดยอัตโนมัติอย่างนั้นเองหรอและทางโรสก็ได้สั่งพระเอกนะอ่านทุกหน้าและจดจำทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ได้บอกว่านี่นะคืออาณาจักรริงเกิลส่วนใกล้ๆก็คืออาณาจักรของเผ่ามันนะซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างกันเลยใช่แล้วล่ะเพราะเป็นแบบนั้นที่นี่จึงตกเป็นเป้าหมายแรกของเจ้าพวกนั้นยังไงล่ะจงอ่านหนังสือเล่มนั้นและทำความเข้าใจกับบ้านเมืองและเผ่าพันธุ์ทุกอย่างซะแล้วหลังจากนั้นการฝึกวันต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นวันนี้นะทางโรสจะให้พระเอกนั้นวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งวันที่3แล้วเขาก็ยังคงวิ่งอยู่ตอนนี้นะกล้ามเนื้อทั้งตัวปวดจนจะฉีกจะขาดไปอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พักหรอกนะและพระเอกก็ได้วิ่งลงจนหมดแรงและนอนหงายเองซึ่งโรสก็ได้พุ่งตามมาติดๆใครอนุญาตให้แกพักไม่ทราบพระเอกก็ได้ร้องลั่นแต่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ไหวแล้วล่ะครับแขนขาไม่มีแรงแล้วล่ะและโรสก็ได้ตกลงไปหนึ่งปั้วซึ่งตอนแรกพระเอกก็จะคิดว่าคงจะเจ็บชะมัดแต่ว่าเฮ้อาการระบมและการบาดเจ็บทำไมถึงได้หายไปแล้วล่ะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าโรสนะใช้เวทรักษากล้ามเนื้อให้ยังไงล่ะแล้วก็ได้รีบสั่งพระเอกนั้นวิ่งต่อไปซะอย่าได้หยุดพักไอ้ขยะเอ้ยพระเอกจึงได้ตกใจกลัวแล้ววิ่งอย่างสุดชีวิตคือไม่วิ่งแล้วก็ตูมีหวังโดนเชือดแง่ๆซึ่งพระเอกได้วิ่งไปแล้วก็จดสมุดบันทึกที่เขาได้รับมาจากโรสไปเรื่อยๆจนมาถึงวันที่4แล้วล่ะเขาได้เริ่มฝึกกับสมาชิกคนอื่นๆแต่ว่าคนอื่นนั้นจะแข็งแกร่งกว่าทางพระเอกอย่างสุดๆทุกคนได้วิ่งแล้วก็แซงพระเอกไปจนหมดพร้อมกับยังมาพูดจาท่าทางทำพระเอกด้วยซึ่งโรสก็ได้บอกว่าใครอยู่ปลายแถวน่ะจะต้องโดนลงโทษไปวิ่งเพิ่มมาอีก30รอบซะแล้ววันที่5เขาก็ยังคงวิ่งอยู่อีกเหมือนเคยซึ่งนี่นะจะวิ่งไปจนมืดค่ำ
เลยล่ะซึ่งทหารพระเอกนั้นวิ่งจนหมดสภาพและเกือบจะเจียนตายทางโรสก็จะเข้ามาและทำการรักษาให้และก็ให้วิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆและหลังจากที่เขาวิ่งมาสักพักเขาก็ได้บ่นทางโรสมามากมายใหญ่ป่าเถื่อนเลือดเย็นเอ้ยใหญ่บ้าบัดซบเดี๋ยวคอยดูฉันจะบันทึกทุกอย่างลงไปในสมุดให้ดูและจู่ๆเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนี่นะหรอเวทรักษาหนักเหมือนทางพระเอกนั้นจะเริ่มสัมผัสถึงเวทรักษาได้แล้วและหลังจากนั้นวันที่7ดูเหมือนว่าการวิ่งและการฝึกหนักจะเข้มงวดและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมวันนี้นะทางโรสได้ทำการเตะก้นทางพระเอกแล้วก็กระทืบพระเอกซ้ำพร้อมกับเหวี่ยงพระเอกนั้นให้ลอยและลิ้วไปสุดขอบโลกพระเอกได้แต่ร้องไห้พร้อมกับพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเขียนลงไปในบันทึกให้หมดเลยไอ้ใหญ่กอริลล่าบ้าพลังเอ้ยแล้ววันที่8เขาก็ยังคงโดนอยู่เหมือนเคยเขาได้โดนทำอย่างนี้ซ้ำอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันที่9วันนี้เองเหมือนเขาจะเริ่มใช้เวทรักษาได้แล้วเขาได้ทำการเอามือไปจับที่ก้นของตัวเองและเวทรักษาก็เริ่มทำงานซึ่งทางพระเอกนั้นถึงกับตกใจไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเราใช้เวทรักษาได้แล้วงั้นหรอสุดยอดไปเลยนี่น่ะหรอเวทรักษาหนักเหมือนมันจำเป็นมากๆเลยนะแล้วพระเอกก็ได้ทำการวิ่งต่อซึ่งทางโรสน่ะเหมือนเขาจะเห็นอะไรในตัวของทางพระเอกแล้วนะจึงได้ทำการฝึกพระเอกอย่างเข้มงวดแล้ววันที่10น่ะวันนี้พระเอกนั้นสามารถวิ่งตามสมาชิกคนอื่นได้อย่างสบายแล้วล่ะซึ่งถ้าหากเขานั้นหมดสภาพเมื่อไรเขาก็จะทำการรักษาตัวเองและต่อไปก็คือการวิดพื้นทางโรสน่ะได้สั่งให้พระเอกนั้นวิดพื้นไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยล่ะแต่ว่าในตอนนี้พระเอกนั้นสามารถวิ่งได้อย่างสบายเพราะทุกครั้งที่เขาหมดแรงน่ะเขาเพียงแค่ใช้เวทฮีลเท่านั้นและก็ทำการฮึดสู้ขึ้นมาเรื่อยๆและโรสก็เลยบอกว่าอุซาโตะรู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมถึงต้องฝึกร่างกายมากขนาดนี้นั่นก็เพื่อพอให้หลบหนีจากศัตรูในสนามรบได้อย่างรวดเร็วยังไงล่ะซึ่งทางพระเอกนั้นก็เพิ่งจะเข้าใจในระหว่างที่เราช่วยเหลือเพื่อนพ้องที่บาดเจ็บอยู่ตอนนั้นเองเราจำเป็นจะต้องวิ่งแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้เพื่อแม่ตัวเองนั้นตกเป็นเป้านิ่งยังไงล่ะอย่างนั้นเหรอนี่คือเหตุผลทั้งหมดสินะใจเลวล่ะซึ่งทางพระเอกนั้นเริ่มจะเข้าใจแล้วล่ะและเขาก็ได้ทำการตั้งหน้าตั้งตาฝึกโดยที่ไม่เคยตั้งใจแบบนี้มาก่อนเลยและจนถึงวันที่12เขาก็ยังวิ่งและวิดพื้นและก็โดนเตะก้อนอยู่งี้เรื่อยๆแถมหลังจากนั้นการฝึกก็เริ่มหนักเรื่อยๆทางโรสได้เอาลูกตุ้มเหล็กนั้นมาพันไว้รอบตัวทางพระเอกและเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งและหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาทานข้าวแต่หลังจากได้เข้าไปอาบน้ำแค่แป๊บเดียวข่าวกล่องเขาก็ได้หายไปซะแล้วซึ่งถามใครก็ไม่มีใครยอมบอกแล้วนะแต่จู่ๆโจรก็ได้ยอมรับมาซึ่งนั่นก็คือทางพี่เมงรู้ทางทงนั่นแหละฉันเป็นคนเด็กข้าวกล่องนั้นไปเองล่ะอะไรกันของหน้าเองหรอกหรอฉันก็นึกไม่มีใครกินฉันก็เลยกินให้น่ะโทษทีนะโทษทีซึ่งพระเอกนั้นถึงก็โกรธลั่นไปเลยล่ะแล้วก็โวยวายทางทงอย่างสุดๆฉันจะฆ่าแกไอหัวขโมยหัวเมงเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิการทะเลาะกันในที่นี้น่ะมันเป็นเรื่องต้องห้ามนะและทางครูก็ได้วิ่งออกไปสุดขอบโลกซึ่งในระหว่างนั้นเองดูเหมือนว่าทางปาร์ตี้ของครูกลานน่ะได้เดินทางมาหาทางพระเอกโดยมีทางมิวไอ้อ้วนหัวเหลืองนั้นเป็นคนนำทางมาให้ซึ่งที่นี่น่ะนอกจากทางครูกลาแล้วยังมีอัศวินศักดิ์ศรีซึ่งมาพร้อมกับองค์หญิงอีกด้วยนะแล้วหลังจากนั้นสุสุเนะกับทางคาสึน่ะเราครูกลาก็ได้ไปเห็นการฝึกหัวของทางพระเอกถามว่าทางคาสึนั้นถึงกับอึ้งไปเลยไม่จริงน่ะนั่นน่ะหรออุซาโตะน่ะซึ่งอุซาโตะหรือพระเอกในตอนนี้น่ะหน้าของเขานั้นโคตรจะน่ากลัวไปเลยล่ะเพราะว่าเขาได้รับการฝึกโหดจากทางโรสโดยการเอาหินยักษ์มาตั้งบนหลังและโรสยังนั่งทับไปอีกและกายทางพระเอกนั้นวิดพื้นไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วโรสยังได้บอกพระเอกมาว่าช้าจังเลยนะไอ้เจ้าเบือกยังไม่นำมาทำการหายใจโรยรินแบบนี้อีกกระจอกชะมัดเลยล่ะแกซึ่งพระเอกก็ได้สวนมาว่าแล้วใครที่ไหนมันหายใจแรงไม่ทราบฮะซึ่งพระเอกได้สวนไปถามมาทางโรสนั้นถึงก็เริ่มโมโหเดี๋ยวนี้กล้าต่อปากต่อคำเลยนะแกฮะเมื่อกี้แกพูดอะไรออกมานะซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกว่าพอดีว่าคุณโรสเบ้ากว่าที่คิดไว้นะครับผมเลยเผลอหลุดปากออกไปนะครับไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งโรสที่ได้ฟังนั้นยิ่งแต่โกรธอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นแกก็เอาไปอีกก้อนหนึ่งก็แล้วกันซึ่งทางพระเอกนั้นถึงกับสั่นดิ๊กๆไปทั้งตัวเลยล่ะแต่เขาก็ยังคงใช้เวทฮีลรักษาแล้วก็ทำการยกก้อนหินยักษ์นั้นขึ้นมาได้แล้วโรสก็ได้บอกกับทางพระเอกมาว่าชักเริ่มจะตรงกับรสนิยมของฉันแล้วสินะแกน่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถพกไปที่นั่นได้ไวกว่าที่คิดอีกนะซึ่งทางคาซึกับซุซึเนะน่ะยิ่งได้อึ้งตาแตกนั่นน่ะหรออุซาโตะน่ะโดยเฉพาะทางซุซึเนะหลังจากที่เขาได้เห็นกล้ามเนื้อที่กำยำของทางพระเอกทำเอาเธอนั้นถึงกับตาลุกวาวไปเลยล่ะกล้ามเป็นกล้ามที่วิเศษมากเลยค่ะทำเอาน้ำลายหยดติ๋งๆซึ่งในระหว่างการฝึกนั้นอัศวินหัวเหลืองน่ะก็ได้เดินมากระชากคอเสื้อทางโรสนี่แกหมดทำบ้าอะไรของแกอยู่ฮะแกเลิกทำลายคนหนุ่มสาวที่มีอนาคตสดใสด้วยการฝึกที่ได้สาระแบบนี้สักทีซึ่งไอ้หมอนี่น่ะเขามีชื่อว่าซีกูรัสซึ่งทางโรสเองก็จะไม่ได้กลัวอะไรหมอนี่เลยแถมยังได้จับชุดกรอกของหมอนี่นั้นถึงกับแหลกคามือไปเลยนี่มันเป็นวิธีการฝึกของฉันถึงแกจะไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ฉันจะต้องสนใจนี่อีกอย่างนึงอุซาโตะน่ะเป็นมือขวาของฉันนะซึ่งพระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับอึ้งตาแตกมือขวาอย่างนั้นหรอซึ่งตัวเขานั้นเพิ่งจะรู้ตัวเพราะดูเหมือนว่าหากทางพระเอกได้เป็นมือขวาของโรสเขาก็ต้องอยู่กับโรสอย่างนี้ไป
ไปตลอดเลยสิซึ่งไม่มีใครอยากจะอยู่กับโรสหรอกนะและหลังจากนั้นทางโรสก็เลยบอกว่าอุซาโตแกไปพักสักหน่อยเถอะฉันมีธุระบางอย่างจะต้องคุยกับไอ้หมอนี่หน่อยนาขอใจเรื่องลาและพวกเขาก็ทำการแยกย้ายกันซึ่งซิกุรัตนั้นได้บ่นวายๆทางโรสเป็นอย่างหนักเรื่องที่ว่าทางโรสนั้นเมื่อจะขัดคำสั่งทางพระราชาทางที่ถูกเรียกให้กลับกองทัพแต่กลับไม่ยอมกลับเพราะว่ามัวแต่มาฝึกทางอุซาโตอยู่นี่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายชะมัดเลยและพวกของตามพระเอกนะเขาก็ได้มานั่งพักกันแล้วก็มาพูดถึงการฝึกของแต่ละคนกันแหละนะซึ่งทางซูซูเนะกับทางคาสึนั้นถือกับหงอยไปเลยเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าการฝึกของพวกเขานั้นนับว่ายอดเยี่ยมเลยล่ะแต่หลังจากที่มาเจอการฝึกของทางพระเอกนั้นของพวกเขานั้นเหมือนการเรียนของเด็กอนุบาลเลยซึ่งทางพระเอกก็ได้ถามมาว่าแต่คุณซิกุรัตนั้นเขาเป็นใครอย่างนั้นหรอซึ่งคาสึก็ได้บอกมาว่าเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรลิงเกิลแห่งนี้นะแถมยังเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยซึ่งทางซูซูเนะกับทางคาสึนะได้รับการฝึกจากทางซิกุรัตนี่แหละอ๋ออย่างนั้นหรอแล้วคนคนนั้นคือใครกันล่ะครับคนที่พามาด้วยนะซึ่งเธอคนนี้ก็คือองค์หญิงขอโทษที่แนะนำตัวช้านะคะฉันชื่อเซเลียบรูการ์ดริงเกิลค่ะริงเกิลหรือว่าคุณกับราชาใช่แล้วค่ะฉันเป็นลูกสาวนะคะทำเอาพระเอกนั้นถึงกับตกใจลันโอ้องค์หญิงนั่นแหละครับได้โปรดขออภัยอย่างสูงด้วยครับที่เสียมารยาทนะซึ่งทางองค์หญิงเซเลียก็ไม่ได้ว่าอะไรทำตัวตามสบายเลยค่ะเราคุยกันปกติเลยจะดีกว่านะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มมาทานข้าวด้วยกันซึ่งทางองค์หญิงเซเลียน่ะจะเตรียมมาให้กับทุกคนรวมถึงทางพระเอกด้วยแหละนะแล้วทางคาสึน่ะก็ได้ถามทางพระเอกว่าเมื่อกี้น่ะนายฝึกแบบนี้มาตลอดเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะมันเป็นการฝึกที่โหดร้ายมากๆแล้วทางนั้นน่ะฝึกกันแบบไหนซึ่งคาสึก็ได้บอกว่านั่นน่ะสินะของทางชั้นน่ะได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดพอตัวเลยล่ะได้รับการฝึกดาบจากทางคุณซิกุรัตและการฝึกเวทมนต์จากทางคุณเวลซีซึ่งเป็นการฝึกที่นับว่ายากลำบากเลยไม่ใช่น้อยแต่ว่ายังไงซะมันก็เทียบไม่ได้กับการฝึกปาเถื่อนของทางพระเอกหรอกเพจได้บอกว่ามันก็ดูดีนี่เรียกได้ว่าเป็นการฝึกแบบธรรมดาล่ะนะเพราะว่าคุณรถน่ะมันปาเถื่อนจากคนอื่นนะฉันจึงต้องทุกข์ทรมานจนแทบจะหนีอยู่หลายครั้งแต่ตอนนี้น่ะความคิดก็ได้เปลี่ยนไปแล้วล่ะอย่างงั้นหรอและในระหว่างนั้นจู่ๆทางน้องซูซูเนะน่ะเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วเธออยากดูหุ่นที่กำยำของทางพระเอกหน่อยจึงได้ถือวิสาสะถกเสื้อพระเอกขึ้นมาขอดูหน่อยสิอุซาโตซึ่งหุ่นของพระเอกนั้นโอ้โหมันสุดยอดวิเศษเหลือเกินนี่น่ะขอจับดูหน่อยจะได้ไหมซึ่งหน้าตาของทางซูซูเนะในตอนนี้น่ะนับว่าโรคจิตอย่างสุดๆถึงองค์หญิงเองก็ไม่เบานะขนาดว่าทำตัวเขินอายเลยปิดตาแต่ยังเปิดตาไว้ข้างนึงเพราะเอาไว้เหลือบๆดูของพระเอกหน่อยซึ่งในตอนนี้คาสึนั้นเหมือนจะซึมไปเลยล่ะเพราะตอนแรกนั้นเขามาอย่างมาเท่เขาต้องการที่จะเป็นผู้นำแต่ว่านะดูเหมือนว่าทางพระเอกนั้นจะพยายามมากกว่าเขาแบบนี้น่ะทำให้เขานั้นเรื่องที่ยอมไม่ได้แต่ว่านะทางคาสึกับซูซูเนะน่ะเหมือนจะดีใจอยู่นิดหน่อยเพราะว่าทางพระเอกนะเหมือนจะอยู่ที่นี่ได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนจะเจอที่ของตัวเองแล้วสินะแบบนี้น่ะนับว่าเยี่ยมยอดเลยล่ะแถมพระเอกนั้นยังได้โชว์เวทรักษาทั้งคู่ได้ดูนี่น่ะเหรอเวทรักษาซูซูเนะจึงได้บอกว่าหากฉันตกอยู่ในอันตรายก็รีบมาช่วยด้วยนะอุซาโตคุ้งซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอะไรแต่จู่ๆก็ทำเป็นเหมือนพูดจาเหมือนผู้หญิงธรรมดาก็เธอแต่ว่าซูซูเนะน่ะเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาสักหน่อยซึ่งเธอนั้นเธอก็งอนตุ๊บป่องไปเลยฉันเป็นผู้หญิงธรรมดานะซึ่งองค์หญิงเซเลียเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันซูซูเนะน่ะห่างไกลจากคำว่าผู้หญิงธรรมดามากเลยนะคะซึ่งทางซูซูเนะนั้นก็ได้ช็อกตาแตกและในทันใดนั้นทางพิเมงหรือทงน่ะก็ได้เดินเอาข้ามาให้กับทางพระเอกมาอยู่ที่นี่เองอย่างนั้นเหรออุซาโตฉันคนนี้อุซาเดินมาใกล้ถึงขนาดนี้เพื่อนำข้าวกล่องมาให้แกเชียวนะสำนึกในบุญคุณบ้างล่ะแล้วสีหน้าของทางพระเอกนั้นก็ได้เปลี่ยนไปรวมถึงน้ำเสียงด้วยไอ้น้ำเสียงที่เหมือนจะทวงบุญคุณแบบนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันฮะกล้าดียังไงถึงถือข้าวกล่องของผมไอ้คนไร้ประโยชน์เอ้ยเดี๋ยวบัสซัดหน้าน่วมซะรอซึ่งทางไอ้ทงหรือทางพี่เม่งนั้นมันก็จะไม่ชอบใจเหมือนกันแกนั่นแหละกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ไอ้หนูเอ้ยเดี๋ยวบัสซัดให้น่วมซะรอและทางครูก็ได้ทำการเจรจากันด้วยหมัดซึ่งก็ไม่มีใครยอมใครเลยนะถึงแม้ว่าจะโดนอัดก็เถอะแต่พระเอกน่ะเขาสามารถใช้เวทรักษาในระเฟยของแค่นี้น่ะสบายอยู่แล้วต่อฉันอัดกับแกไปยันเช้าก็ยังไหวอยู่ดีไอ้กากซึ่งทำเอาทุกคนนั้นถึงกับเออแดกไปเลยนี่น่ะหรอชีวิตประจำวันของทางอุซาโตน่ะไม่คิดเลยว่าหมอนั้นจะต้องเจอเรื่องที่ยากลำบากแบบนี้นะดีละงั้นทางผมก็ต้องพยายามบ้างแล้วล่ะก่อนอื่นเลยกลับไปที่อาณาจักรเพื่อทำการฝึกฝนหน่อยดีกว่าซึ่งทางน้องสุดนี่เองก็เห็นด้วยเหมือนกันพวกเราน่ะถูกอัญเชิญมาด้วยกันมันต้องมีความหมายอย่างแน่นอนฉันเชื่อแบบนั้นนะต่อจากนี้ไปก็พยายามด้วยล่ะอุซาโตคุ้งและเธอก็ได้ทำการเดินกลับแล้วตกดึกในคืนนั้นพระเอกเขาก็ได้มานั่งอาบน้ำพร้อมกับนึกถึงเรื่องความสุขในวันนี้ที่ได้เจอกับทางคาสึพร้อมกับทางรุ่นพี่สุดนี้ถึงแม้รุ่นพี่จะชอบทำบรรยากาศให้เสียอยู่บ้างก็เถอะแต่ว่านะตัวเขาก็ดีใจอยู่เหมือนกันแล้วทางพระเอกก็ได้นึกถึงคำพูดของทางรุ่นพี่สุดนี้ว่าร่างกายของเขาน่ะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเขาจึงได้ทำการลุกขึ้นและสำรวจร่างกายอย่างด่วนไม่ว่าจะเป็นท่อนบนท่อนล่างหรือแม้
กระทั่งหน้าแข้งดูเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนไปจริงๆนะหลังจากที่ทำการฝึกโหดมาแล้วก็ทำการฮิลซ้ำๆไปซ้ำๆมาซึ่งนี่แหละคือผลที่ได้จากการทำซ้ำไปแล้วทางโรสยังได้พูดไปอีกว่ายิ่งวิ่งได้ไวเท่าไหร่ยิ่งช่วยคนได้เร็วเท่านั้นจงจำเอาไว้ล่ะเราจำเป็นจะต้องวิ่งช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บในสนามรบซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ตระหนักดีในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าร่างกายนี้จะเป็นยังไงก็ช่างแต่เขาหนักจะทำมันให้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาจู่ๆทางโรสนะก็ได้ยิงกระเป๋าใบบักเอกให้กับทางพระเอกแล้วก็บอกว่าตามฉันออกมาข้างนอกซะซึ่งพระเอกก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวเขานั้นจะไปไหนจู่ๆวันนี้ก็ถูกพาไปนอกเมืองซึ่งพระเอกถึงแม้ว่าจะถามว่าทางโรสนั้นจะพาเขาไปไหนแต่โรสก็ได้บอกว่าหุบปากและเดินตามฉันมาซะและหลังจากที่เขาได้เดินทางมาถึงซึ่งดูเหมือนว่าทางโรสนะจะพาพระเอกมาฝึกโหดโดยการฝึกกับสถานการณ์จริงที่นี่นะเต็มไปด้วยปีศาจมากมายทางโรสได้สั่งให้ทางพระเอกนะห้ามกลับมาจนกว่าจะสามารถล่าแกรนกริสลีที่อยู่ในนั้นได้นะซึ่งแกรนกริสลีมันก็คือมียักษ์นั่นแหละพระเอกนั้นได้แต่อึ้งเดี๋ยวก่อนนะคนอย่างผมเนี่ยนะนั่นเป็นมีปีศาจเลยนะและใครจะสามารถเอาชนะได้กันเราต่อให้มีสักร้อยชีวิตคงจะทำไม่ได้หรอกแต่โรสก็ได้บอกว่าตัวแกในตอนนี้นะทำได้สบายอยู่แล้วแกสามารถเอาชนะมันได้ง่ายๆเลยล่ะเอาชนะได้กับผีนะสิคุณโรสคุณสอนผมวิ่งอย่างเดียวยังไม่เคยสอนการต่อสู้เลยสักครั้งและผมจะเอาอะไรมันไปสู้มันล่ะซึ่งทางโรสนั้นก็ได้บอกมาว่าน่ารำคาญชะมัดเลยนะแกและเขาก็ได้จับทางพระเอกนั้นหิ้วขึ้นพร้อมกับเคลื่อนออกไปไกลสุดโลกออกไปได้แล้วล่ะไอ้ขยะแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาหลังจากได้ทางพระเอกนั้นถูกทางโรสเคลื่อนลงในป่าลึกเพื่อให้มาจัดการกับมีกิสลี่แหละนะพระเอกนั้นได้ร้องลั่นไปเลยล่ะคือยังเป็นแบบนี้มีหวังได้ตายแง่และเขานั้นยังจะตราหน้าทางโรสลงในสมุดบันทึกอีกว่าเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพสุดแสนที่สาระเลวแต่ว่าในจังหวะนั้นด้วยความกลัวตายของทางอุสโตหรือว่าทางพระเอกเขาได้รีบใช้เวทมนต์รักษาตั้งแต่ที่ยังไม่ถึงพื้นแล้วก็ทำการรักษาไปเรื่อยๆแล้วก็แลนดิ้งสู่พื้นได้อย่างสวยงามดูเหมือนจะรอดตายไปนะโล่งอกไปทีแต่ว่าการที่อยู่ในป่าแบบนี้นะมันจะดีได้งั้นหรอแถมยังต้องมาจัดการกับมีกิสลี่อีกแต่ว่าช่างมันเถอะไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปมากกว่าโรสแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่าจู่ๆจะได้มีมีกิสลี่ตัวใหญ่ยักษ์ปรากฏขึ้นมาที่ด้านหลังของทางพระเอกทำเอาเขานั้นถึงกับตกใจลั่นเดี๋ยวก็สิไฟทำไมมันถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้กันล่ะฟ้าแล้วมีหนำซ้ำมันยังไม่ได้มาตัวเดียวอีกตอนแรกทางพระเอกนั้นก็คิดว่าจะสู้หน่อยแล้วนะเพราะว่ามันคงจะตามความเร็วของเขาไม่ทันหรอกแต่ว่ามันจะวิ่งแวสุดๆแต่ก็ยังไม่เทียบเท่าความน่ากลัวของโรสหรอกแต่ที่สำคัญก็คือทางที่ตัวเขาผ่านความยากลำบากและการฝึกที่ทรหดแบบนั้นมาแล้วแท้แต่ในเวลาที่ต้องอยู่ในสถานการณ์จริงแบบนี้นะเขากลับทำได้เพียงแค่วิ่งหนีเองงั้นหรอและหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้วิ่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนนะเสียงนี้ซึ่งด้านหน้าเหมือนจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ทางพระเอกไม่รอช้ารีบกระโจนมันลงไปเพราะว่าถ้าหากจะให้ต่อสู้กับมีกิสลี่ถึง3ตัวแล้วก็ยังไงซะตูก็ไม่ไหวละเฟยแล้วในที่สุดเขาก็สามารถหลบหนีจากคมเล็บของมีกิสลี่มาได้แล้วแต่ว่าในตอนนี้นะร่างกายก็ได้เปียกโชกไปทั้งตัวเขาได้มานั่งพักและมาตัดเสื้อผ้ากันก่อนแต่ในครั้งนี้นะนับว่าเป็นประสบการณ์ที่โหดร้ายชะมัดเลยแถมสิ่งที่พามานั่นก็คืออาหารแบบพกพาขนาดเล็กขวดน้ำและก็มีดอย่างนั้นหรอซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่ทางรถนะเตรียมมาให้เขามีแค่นี้เองและจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงกันล่ะอีกอย่างนึงน่าจะให้ของที่ช่วยก่อไฟได้ใส่มาบ้างสิไอ้ยัยรถเท่งซวยแต่ว่านะอันดับแรกนะก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็หาที่อยู่ของมิกิสลี่ซะก่อนซึ่งทางพระเอกนั้นได้เริ่มกินน้ำได้เริ่มกินอาหารหลังจากนั้นเขาก็ได้เขียนวันที่ว่าเขาหนักเริ่มมาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วแล้วก็เริ่มเดินออกสำรวจไปเรื่อยๆแต่ว่านะหามาสักพักแล้วแต่กลับไม่เจอพวกมันเลยและจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นซึ่งขณะตรงนั้นก็จะมีร่องรอยของมิกิสลี่ที่โคนต้นไม้เอาไว้อีกด้วยทางพระเอกนั้นถึงก็ตกใจไปเลยหรือว่านี่นะมันจะเป็นมิกิสลี่งั้นหรอแต่สิ่งที่ปรากฏตัวมานั้นกลับกลายเป็นน้องกระตุ่ยสุดน่ารักซึ่งน้องจะได้รับบาดเจ็บอีกด้วยน้องได้คลานเข้ามาหากับทางพระเอกเหมือนกับว่าอยากให้พระเอกนั้นช่วยทำการรักษาให้แหละนะสิ่งพระเอกเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีจึงรีบทำการรักษาให้น้องอย่างไวและหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มทำการออกตามหามิกิสลี่ต่อแต่เหมือนกับว่าทางน้องกระตุ่ยตัวเล็กนะจะเดินตามเขามาอย่างติดๆถึงแม้ว่าทางพระเอกจะห้ามไว้แล้วก็เถอะว่าอย่าตามมันนะด้านหน้านำอันตรายแต่ว่าน้องกระตุ่ยนั้นดูเหมือนว่าน้องจะไม่เข้าใจเลยสักนิดเนี่ยสิซึ่งน้องก็ยังคงเดินตามพระเอกมาเรื่อยๆจนในที่สุดพระเอกก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะว่าหรือว่าแท้ได้จริงแล้วไอ้น้องกระต่ายตัวนี้น่ะมันจะรู้ที่อยู่ของมิกิสลี่งั้นหรอและน้องก็ทำการวิ่งนำพระเอกซึ่งทางพระเอกลูซาโต้น่ะก็ได้รีบเดินตามไปดูเดินตามไปเดี๋ยวคงจะรู้เองแหละนะว่ามาที่ไหนกันนะและดูเหมือนว่าสถานที่ที่น้องพามานั้นก็จะเป็นแหล่งกบดานของทางหมีผู้นี้นี่แหละซึ่งมันจะมีพ่อแม่ลูกอยู่กันเป็นครอบครัวอบอุ่นซึ่งทางพระเอกก็เคยอ่านเจอในหนังสือว่าพวกแกรนกิสลี่น่ะมันชอบอยู่เป็นกลุ่มสินะแบบนี้คงจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มละมังแต่อันดับแรกนะในตอนนี้เพียงแค่สังเกตการเฉยๆและหลังจากนั้นก็ได้ผ่านมา3วันซึ่งน้ำของเขาก็ได้หมดเขาจึงได้ทำการเดินมาที่ลำธาร
านแล้วก็มาตักน้ำแต่ว่าน้ำที่ไม่ได้ผ่านการต้มเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยมั่นใจก็เถอะแต่ก็คงไม่มีทางเลือกหรอกนะและเขาก็ทำการกินน้ำมันไปหลังจากนั้นก็ได้กลับมาสำรวจที่พวกมิงกิสลี่อีกครั้งนี่ก็ผ่านมา4วันแล้วแต่กลับไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแถมในตอนนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มติดพิษเพราะว่าน้ำที่เขาตักมาจริงนั่นแหละซึ่งตอนนี้จะปวดท้องสุดๆถึงแม้ว่าจะใช้เวทมนต์รักษาแล้วก็เถอะแต่กลับไม่สามารถรักษาให้หายได้ในทันทีมันจะเป็นจะต้องรักษาไปเรื่อยๆนี่คงจะเป็นอาการถูกพิษเข้าสินะแต่ในจังหวะนั้นในความโชคร้ายนะก็ยังมีน้องกระตุ่ยสุดน่ารักมาคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดนี่ก็นับว่าคงจะไม่ได้แย่ที่สุดละมั้งแล้วหลังจากนั้นทางน้องกระตุ่ยนะก็เลยพาตามพระเอกมาเจอแหล่งน้ำที่ปลอดภัยหายห่วงนี่คงจะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและดูกินได้สินะเขาจึงได้ทำการตักมันขึ้นมากินโอ้ดูเหมือนจะเยี่ยมยอดเลยล่ะขอบคุณนะน้องกระต่ายแต่ในทันใดนั้นเหมือนทางน้องกระต่ายจะรู้สึกสั่นกลัวได้บางอย่างแล้วน้องก็ได้กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งทำเอาทางพระเอกนั้นที่ก็สงสัยไปเลยว่ามันคืออะไรกันนะถึงทำให้น้องกระต่ายสั่นกลัวได้ขนาดนี้ขณะไปเจอกับมิงกิสลีน้องยังดูสบายชิวๆเลยและในทันใดนั้นก็เลยมีเสียงบางอย่างปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันก็คืองูยักษ์ยังไงล่ะแต่นี่ไม่ใช่งูยักษ์ธรรมดานะมันเป็นงูยักษ์ซึ่งตัวมันโคตรจะใหญ่ไปเลยล่ะทางพระเอกนั้นได้สงสัยนี่มันงูยักษ์งั้นหรอไม่เห็นจะเคยพบเจอในหนังสือเลยอีกด้วยมันคืออะไรกันแน่นะมองแค่นี้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่ามันนะแข็งแกร่งและอันตรายสุดๆมันคงกำลังจะหาอาหารอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมันดีกว่าเพราะเหตุผลที่เราเข้ามาอยู่ในป่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องมาจากการยังมีกิสลีถึงจะออกจากป่านี้ได้เรื่องปีศาจงูยักษ์น่ะมันอีกเรื่องนึงหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วันที่9ในวันนี้ทางพระเอกน่ะก็ยังคงสังเกตการพวกเหล่ามีอยู่ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยเหล่ามีก็คงไม่ได้เคลื่อนไหวแถมมีน้อยตัวเล็กน่ะยังเล่นอย่างสนุกทำเอาหน้ารักสุดๆไปเลยล่ะนับว่าเยียวยาติดใจได้สุดๆทางบางทีอยู่ในป่าที่โหดเหี้ยมขนาดนี้นะแต่ว่านะยังไงซะเราต้องทำแล้วล่ะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วทางพระเอกก็ได้กลับมาพักที่เดิมซึ่งวันนี้นะก็จะเป็นวันที่10แล้วเป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปจัดการกับมิกิสลี่คนนั้นและจะออกจากป่าแห่งซวยนี้ให้ได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองทางน้องกระต่ายนะก็ได้รีบห้ามเอาไว้ดูเหมือนว่าน้องจะสัมผัสถึงอะไรบางอย่างนะเลยไม่อยากให้พระเอกนั้นไปที่ป่าที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไงซะตอนนี้พักกันก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงซะฝนก็ตกอยู่และทางครูก็ได้ไม่นั่งพักกันจนฝนหยุดตกแต่นี่แหละถึงเวลาแล้วล่ะไม่ว่าน้องจะห้ามยังไงทางเพลงไม่สนใจแล้วล่ะจะต้องไปจัดการกับมิกิสลีและออกไปจากป่านี้ให้ได้ซึ่งน้องก็ได้ตามมาด้วยและทางเพลงนั้นก็ได้เตรียมพร้อมสุดๆทางอาวุธและแผนการที่จะบุกไปจัดการพวกมันแต่ในทันใดนั้นสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าน่ะคือดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมาจัดการกับพวกมิกิสลีพวกนี้ทำให้พวกมันนั้นตายเกลี้ยงไปจนโมดูวันนี้จะเป็นงูตัวนั้นกันนะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้สังหารเพื่อกินเหมือนมันล่าเหยื่อเพื่อความสนุกต่างหากล่ะทำหมอพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยมีหนำซ้ำดูเหมือนยังมีลูกหมีตัวนึงที่ยังสามารถรอดชีวิตมาได้น้องได้เข้าไปแอบในกองหินแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่พ่อแม่พี่น้องของน้องน่ะได้เสียชีวิตไปจนหมดแล้วทำหมอพระเอกนั้นถึงกับเศร้าไปเลยล่ะเขาไม่ชอบความพ่ายแพ้แบบนี้เป็นที่สุดไม่ชอบพ่ายแพ้ให้รู้และไม่ชอบเป็นเหยื่ออีกอย่างนึงไม่ชอบไปถูกแย่งเหยื่ออีกด้วยยังไงนี่คือการแก้แค้นรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นให้กับนายเองซึ่งในจังหวะนั้นน้องหมีตัวน้อยก็ได้ทำการร้องห่มร้องไห้ออกมาถามหมอสารการนะย่ำแย่สุดๆแล้วน้องนั้นก็ได้เดินออกไปที่ไหนสักแห่งซึ่งทางพระเอกก็ได้แยกย้ายออกไปตามหางูยักษ์ตัวนั้นแล้วภาพแกตัดมาที่บ้านพักของทางโรสหรือที่ที่พระเอกอยู่นั่นแหละในตอนนี้นะทางน้องสุดสุดนี้กับทางข้าสื่อนะได้เข้ามาตามหาพระเอกแต่ว่านะดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่เนี่ยสิซึ่งทางธงก็ได้บอกว่าเขาได้เข้าไปในป่า10วันแล้วล่ะยังไม่กลับมาเลยทางข้าสื่อที่ได้ฟังอย่างนั้นเขานั้นถึงก็คลองขึ้นไปเลย10วันเนี่ยนะไม่คิดจะเป็นห่วงหรือเอาตามหาเขาหน่อยหรอซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าลูกพี่โรสนะเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยสิแถมตอนนี้ลูกพี่โรสก็ไม่อยู่อีกด้วยพวกเขานะไม่สามารถทำอะไรได้หรอกซึ่งทางซูซูเนะคาสึนั้นก็ได้เดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังแถมทางคาสึยังเป็นห่วงทางพระเอกอย่างสุดๆไม่รู้ว่าทางอุซาโตะน่ะเขาจะไปเจออะไรบ้างนะซูซูเนะนั้นถึงก็พูดมาเลยนายเนี่ยทุกครั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอุซาโตะคุงชอบของขึ้นอยู่บ่อยครั้งจังเลยนะเดี๋ยวสิครับรุ่นพี่และรุ่นพี่ไม่เป็นห่วงทางอุซาโตะมันอย่างนั้นหรอจะบอกว่าไม่เป็นห่วงมันก็คงจะเกินไปแต่ว่านะฉันน่ะเชื่อมั่นในทางอุซาโตะคุงมากกว่านะว่าเขาน่ะจะยังต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะ
แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอุซาโตะอีกครั้งในระหว่างที่เขากำลังเตรียมพร้อมที่จะบุกไปโจมตีงูอยู่เขาก็ทำการเล้าไม้เสียบแหลมแล้วก็ทำการเด็กอาหารเข้าไปเต็มที่ดีละตอนนี้ได้เวลาบุกไปจัดการกับมันแล้วแถมเขานั้นยังได้บอกให้น้องกระตุยนะช่วยนำทางให้หน่อยสิไปจัดการกับงูตัวนั้นกันซึ่งตอนแรกทางน้องกระต่ายจะไม่อยากพาไปหรอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกมาว่าแค่พาฉันไปที่นั่นก็พอแล้วถึงเวลาแกก็หนีไปได้เลยนะแล้วน้องก็ได้ทำตามแต่โดยดีเข้าใจได้ละมันตามมาได้เลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกตามล่างูกันจนในที่สุดก็ได้มาเจอที่กบดานของงูแล้วแต่ว่าในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าทางงูมันกำลังปะทะกับน้องลูกหมีอยู่เลยล่ะซึ่งลูกหมีตัวก่อนหน้านั้นน่ะมันได้ออกตามล่าทางงูที่สังหารพ่อแม่ของมันและจากการงูตัวนี้ซาซึ่งสายตาของงูตัวนี้น่ะจะโหดเหี้ยมและอมหิตจนสุดๆแต่ไงซะก็เทียมไม่เท่ากับทางรถหรอกซึ่งพระเอกเห็นว่าสถานการณ์คงจะแย่หากร้อยแบบนี้น้องหมีตัวเล็กน่ะคงได้จบชีวิตอย่างแน่นอนเขาจึงได้บุกเข้าไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยแล้วในจังหวะนั้นน่ะเขาก็กลับพลาดท่าเกือบจะถูกงูแดกเข้าไปแล้วล่ะแต่ก็ยังสามารถหลบเอาไว้ได้แล้วก็ใช้หอกที่อยู่ในมือน่ะกระซวกลูกตาของมันไปนี่น่ะรับไปซะไอ้เจ้าโง่ถึงแม้ว่าจะโดนสวนกลับมันก็เถอะแต่ก็ยังคงสามารถฮีลรักษาตัวเองเอาไว้ต่อไปจะใช้มีดในการโจมตีนะและงูก็ได้บุกเข้ามาซึ่งทางพระเอกน่ะเขาจะเล็งจุดบอดจัตตาขวาไว้แล้วล่ะมันจะมองไม่เห็นเราที่ทางขวาสินะเพราะฉะนั้นจะต้องบุกทางด้านนี้ล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางงูมันฉลาดและไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่านั้นจะเป็นจุดบอดของมันแต่มันกลับสวนกลับและแดกแขนของพระเอกเข้าไปทางพระเอกนั้นถึงกับร้องโหยหวนเจ็บปวดสุดๆเดี๋ยวก่อนสิทางที่เล็งไปที่จุดอับสายตาแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมถึงกลับสวนกลับได้ล่ะแต่ว่ายังไงซะมือข้างที่มันงับไปน่ะด้านในน่ะฉันถือมีดอยู่และทางพระเอกก็ได้เริ่มทำการฮิวตัวเองแล้วก็เริ่มใช้มือข้างนั้นกระซวกมีดเข้าไปในปากของมันทำมังงูนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วมันก็ยอมคลายแขนของทางพระเอกออกมาแต่ว่านะถึงแม้จะรอดพ้นมาได้แต่เหมือนงูตัวนี้น่ะมันจะมีพิษอีกด้วยนี่น่ะไม่จริงน่ะทั้งที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ยังจะมีหน้ามีพิษอีกงั้นหรอนี่มันขี้ขาดชะมัดเลยไอ้งูบ้าแต่ว่าทางพระเอกก็รู้วิธีรักษาอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ประสบการณ์จากการดื่มน้ำที่มีพิษมาแล้วล่ะเราจะต้องรักษาภายในร่างกายที่ถูกพิษทำร้ายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการบุกโจมตีเข้ามาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้น่ะเขาเกือบจะพลาดท่าแต่ก็ได้น้องหมีตัวเล็กน่ะเข้ามารับมือหางงูไว้ให้ทำให้พระเอกนั้นวิ่งเข้าไปถึงตัวงูแล้วก็เริ่มทำการต่อยเข้าไปเต็มๆเบ้าหน้าของทางงูตัวนี้ซึ่งเหมือนกับว่าในครั้งนี้น่ะมันจะประสบความสำเร็จไปได้โดยดีเขาเริ่มใช้พลังของตัวเองน่ะได้อย่างช่ำชองเลยล่ะแถมยังมีพลังมหาศาลอีกด้วยทำเอากระโหลกของงูนั้นถึงกับแตกแล้วงูก็ได้ตาเลือกและพ่ายแพ้ลงไปในที่สุดแล้วหลังจากนั้นทางเพลงไม่รอช้ารีบหยิบหอกที่แทงตามมานั้นก็สวกเข้าไปย้ำๆไปลงนรกซะไอ้งูเฮงซวยบ้าและในที่สุดงูก็ได้นอนแน่นิ่งแบบคาบซึ่งทางพระเอกเองก็แทบจะแย่แล้วล่ะแล้วทางน้องหมีตัวเล็กน่ะก็ได้เข้ามาดูอาการตอนแรกพระเอกคิดว่าไอ้หมีตัวนี้น่ะมันจะแดกฉันเข้าไปหรือเปล่านะแต่เหมือนกับว่าน้องไม่ได้ทำอย่างนั้นเหมือนน้องอยากจะขอบคุณทางพระเอกที่ช่วยแก้แค้นให้แหละนะถามหมอพระเอกนั้นชื่นใจและฟินอย่างสุดๆแต่ในทันใดนั้นเองทางงูมันยังไม่ตายหรอกมันได้ลุกขึ้นมาแถมยังมีออร่าที่น่ากลัวสุดๆแบบนี้นะไม่จริงนะซึ่งทางพระเอกเขาก็ไม่มีแรงขยับเขยื้อนเลยล่ะทางน้องหมีได้ทำการช่วยเหลือทั้งสุดชีวิตปล่อยฉันเถอะและแกน่ะรีบหนีไปซะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแล้วในระหว่างที่งูกำลังจะโจมตีเข้ามานั้นทางพระเอกนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เขาผ่านมานี่นะมันแกเป็นเพราะว่าไอ้รถนั่นแหละไอ้รถแห่งซวยนั่นหากไม่ใช่เพราะยายนั่นล่ะก็ฉันก็คงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เวนเอ้ยยายสารชั่วรถยายผู้หญิงชอบใช้กำลังและโดยเสียงของทางพระเอกนั้นที่ดังกึกก้องไปทั่วป่ามันก็ทำให้รถนั้นพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วแสงแล้วก็ทำการช่วยพวกเขาได้อย่างหวุดหวิดไปเลยล่ะแถมดูเหมือนว่างูตัวนี้นะมันจะแข็งแกร่งและไม่ใช่น้อยทางพระเอกนั้นยิ่งได้สงสัยว่าเธอน่ะมาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะซึ่งทางรถนั้นก็ได้บอกว่าก็เพราะว่าเจ้านี่เป็นคนมาตามฉันน่ะซึ่งมันก็คือน้องกระตุยก่อนหน้านี้นี่แหละแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพรรคพวกของทางรถตั้งแต่แรกซึ่งทางรถได้ส่งมันมาให้มาจับตาดูทางพระเอกแต่ว่านะและอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ที่ฉันเจอล่ะซึ่งทางรถก็เลยบอกว่าก็มันเป็นแผนของฉันเองทั้งหมดนั่นแหละเพราะนายเป็นคนอย่างนี้ไงฉันจริงต้องเล่นละครตบตาให้สมจริงยังไงล่ะแต่มันก็ได้ผลใช่ไหมล่ะอีกอย่างนึงนะไม่คิดเลยว่านายจะต้องมาเจอกับงูยักษ์ตัวนี้นะมันเป็นปีศาจอสูรจากจอมมารทั้งที่มันควรจะถูกทางซิกุรัตจัดการไปแล้วแท้ๆแต่ว่านึกไม่ถึงเลยนะมันจะหลบหนีแล้วมากบดานอยู่ที่นี่นะและอีกอย่างนึงเรื่องที่แกรนกิสลีถูกฆ่าเกินคาดมากเลยแต่ว่ายังไงซะไอปีศาจงูตัวนี้นะมันแข็งแกร่งขนาดกองกำลังหัวกะทิของอาณาจักรยังไม่สามารถเทียบมันได้เลยซึ่งทางรถนั้นจะรู้ดีตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าทางพระเอกต้องมาเผชิญกับไอ้งูยักษ์ตัวนี้แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ช่วยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าคุณจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะและทำไมถึงยังผลักไสผมให้มาสู้กับปีศาจตัว
นี้ล่ะนี่มันโหดร้ายสุดไปเลยนะใหญ่ยักษ์ใจมันซึ่งทางโรยก็ได้ให้ผลมาว่าตั้งแต่แรกฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้นายชนะอยู่แล้วล่ะแต่พอเห็นนายโกรธในตอนนั้นน่ะฉันก็เลยอยากจะให้นายสะสมประสบการณ์สักหน่อยน่ะซึ่งนี่นับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะและในระหว่างที่ทางโรยกำลังต่อว่าดูด่าทางพระเอกอยู่น้องหมีก็ได้เข้ามาปกป้องเหมือนกับว่ามันจะถูกใจทางพระเอกแล้วล่ะนะซึ่งพระเอกนั้นก็จะดีใจไปอย่างมากเพราะว่ามีตัวนี้น่ะมันคงจะอยู่คนเดียวหลังจากนี้อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของมันก็ถูกฆ่าไปหมดแล้วและหลังจากนั้นทางโรสก็ได้พูดกับมาว่านี่บลูกิสลี่แกเองก็ตามมาด้วยล่ะแล้วก็แบกเจ้านั่นขึ้นหลังทีนะซึ่งขนาดมีกิสลี่นั้นยังตกใจกับความน่ากลัวของทางโรสเลยแล้วทางหมีนั้นก็เลยยอมให้ทางพระเอกน่ะขึ้นไปขี่หลังมันแต่ว่าในตอนแรกคิดว่าจะให้หมีเป็นคนแบกพระเอกและก็เดินออกไปจากป่านี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะทางโรสน่ะเขาจะรับหน้าที่ในการแบกทุกคนขึ้นไหล่ของเขายังไงล่ะแล้วก็จะออกไปจากที่นี่ซะแต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทางนั้นทางโรสได้หันมาพูดกับพระเอกว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ฉันได้ยินนะไอสิ่งที่นายพูดออกมาหนักคืนนี้อย่าหวังจะได้นอนเลยซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ตกใจและตัวสั่นงี้ๆหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาพักกันซึ่งทางโรสได้บอกว่าดูเหมือนว่านายจะมีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนสนามรบเดียวกับฉันเลยสินะแต่ยังคงอยู่ขั้นพื้นฐานอยู่ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้สงสัยว่าทำไมกันล่ะและอีกอย่างนึงสนามรบที่ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ทางโรสจึงได้บอกว่าอีกไม่นานนี้ท็อปจอมมันจะบุกมาที่นี่แล้วล่ะทำเอาทางพระเอกนั้นถึงกับตกใจลั่นแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางทัพจอมมันจอมมันได้ออกคำสั่งกับใครบางคนผู้บัญชาการกองพลที่3อามิราเบลกริสการบุกอาณาจักรริงเกิลเป็นยังไงบ้างล่ะดูเหมือนจะคืบหน้าไปได้สวยนะคะตอนนี้เตรียมกองกำลังไปได้อย่างราบรื่นค่ะอีกไม่ช้าเราจะเริ่มยกทัพแล้วค่ะแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาทางโรสได้บอกกับทางพระเอกบอกว่าจงเตรียมตัวซะอีกไม่นานนายจะต้องเข้าสู่สนามรบแนวหน้ากับฉันเพื่อรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าสงครามใกล้จะเข้ามาแล้วทำหมอเพลงแล้วก็ตกใจไปเลยล่ะอย่างนั้นเหรอครับว่าแต่เรายังมีผู้ใช้เวทรักษาอยู่อีก2คนไม่ใช่งั้นเหรอครับแล้ว2คนนั้นน่ะทำอะไรกันมันแยกกันคนละบทบาทน่ะสิ่งที่นายต้องทำก็คือไปสู่สนามรบแนวหน้ากับฉันผมแค่2คนงั้นหรอว่าแต่ผมจะไหวหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะล่ะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทัพจอมมารซึ่งทางฝั่งนี้เองก็จะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันโดยทางจอมมานั้นได้สั่งให้ทางอามิราน้องหัวแดงจัดการในเรื่องนี้ซะและก็ให้เป็นคนดูแลกองทัพในครั้งนี้ด้วยจงเป็นผู้ประชาการซะฝากด้วยล่ะอามิราหลังจากที่เธอได้พูดคุยกับจอมมานเธอก็ได้เดินออกมาพร้อมกับมีท่าทีที่สั่นกลัวและตื่นตระหนกกับจอมมานแล้วในจังหวะนั้นเองก็ได้มีหัวขายคนเข้ามาแขวะเธอยังตื่นเต้นและประมาทอยู่อย่างนั้นหรอทางที่เป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าแท้ซึ่งทางน้องอามิรานั้นก็ได้พูดมาว่าแกเองอย่างนั้นหรอเลิกล้อเล่นได้แล้วล่ะสัตตาจารย์สัปปะลาทำประมาณนั้นถึงก็ตื่นเต้นสุดๆสัตตาจารย์สัปปะลาอย่างนั้นหรอเธอเนี่ยก็พูดแรงเกินไปนะแล้วมันก็เลยพาทางน้องอามิราน่ะให้ไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของมันซึ่งมันก็คือสัปปะลางูก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่นี่น่ะจะเป็นหมายเลข72ส่วนตัวที่หนีไปได้คือหมายเลข71แถมมันยังได้บอกมาว่าหมายเลข72น่ะแข็งแกร่งกว่าตัวก่อนหน้านี้ไหนๆซึ่งทางน้องอามิรานั้นก็ได้บอกว่าแต่ไงซะก็มีแต่ต่างจากเดิมระวังเอาไว้ล่ะเพราะคราวก่อนที่เราไปบุกเราก็ทำตัวหนึ่งสูญหายในการต่อสู้ในครั้งนั้นซึ่งคนที่จัดการก็คือทางซิกุรัตยังไงล่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะแถมยังไม่รู้อีกว่ามันได้หายตัวไปไหนแล้วในตอนนี้แต่ไงตัวนี้น่ะเป็นผลงานชิ้นเอกเลยรับรองว่าจะดีกว่าเดิมอย่างไรคุ้มเลยล่ะอย่างนั้นหรอแต่จงอย่าลืมว่าอีกเรื่องนึงล่ะเพราะว่าทางนั้นเองก็มีผู้ที่แข็งแกร่งมากมายโดยเฉพาะเจ้านั่นแหละนะเป็นตัวที่จัดการยากที่สุดซึ่งสิ่งที่เธอพูดถึงนั่นก็คือทางรูทเขาเป็นถึงแนวหน้าที่คอยจัดการเหล่าศัตรูไปพร้อมๆกับรักษาผู้ทหารซึ่งทำให้กองทัพของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะนอกจากได้รับการรักษาอยู่เรื่อยๆแล้วยังมีทางรูทผู้ที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งและน่ากลัวซึ่งทำเอาให้ทางศาสตราจารย์นั้นขอเตือนทางอามิราว่าศึกในครั้งนี้นะอย่าลงไปเล่นเองเลยดีกว่าซึ่งเธอก็จะเห็นด้วยเธอจะปล่อยให้คนคนนั้นเข้าไปจัดการซะเขาคือผู้ที่ใช้เวทมนต์มืดอมตะและเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะและภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกในตอนนี้
ี้นะขอได้กลับมานอนพักอย่างสบายใจแถมยังนึกถึงเสียงกล้องของทางธงที่ปกติแล้วไม่เคยจะชอบมาเลยตลอดนี่นะสบายใจสุดไปเลยนะและหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาข้าวมาให้กับน้องหมีซึ่งน้องหมีก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วด้วยทางพระเอกนั้นได้เอาผลไม้ที่เป็นอาหารเช้ามาให้กับน้องซึ่งน้องนะดูเหมือนจะชื่นชอบมันสุดๆแถมทางกระต่ายสัตว์เลี้ยงของโรสที่เคยหักหลังทางพระเอกมันก็จะมาอ้อนวอนและขอกินด้วยแหละนะซึ่งพระเอกตอนแรกก็ไม่อยากจะให้หรอกแต่ไงซะเขาก็หลวมตัวและให้ไปจนได้หลังจากนั้นทางโรสก็ได้เดินทางมาถึงแถมโรสนั้นก็ได้เดินมาได้ยินชื่อของไอ้ลูกหมีตัวนี้พอดีมันมีชื่อว่าบลูลินน่ะบลูลินหนึ่งกันเหรอใช่เลยเหรอครับพอดีว่าตัวเป็นสีน้ำเงินแถมยังเป็นลูกหมีกิสลี่อีกก็เลยใช้ชื่อว่าบลูลินน่ะซึ่งทางโรสได้เอาเรื่องลูกหมีตัวนี้ไปแจ้งกับพระราชาท่านลอยได้รับทราบแล้วล่ะซึ่งเขานั้นสามารถเลี้ยงสัตว์ตัวนี้ได้และก็ให้ตกเป็นทรัพย์สินของหน่วยกู้ชีพทรัพย์สินอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะแต่ว่านะฉันไม่ให้แกมาอยู่ฟรีหรอกนะแกจะต้องทำงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทำเอาทางน้องบูลินนั้นถึงก็เหงื่อตกเลยล่ะและหลังจากนั้นการฝึกซ้อมสุดโหดก็ได้เริ่มขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนี่คือการฝึกซ้อมสำหรับการอยู่ในสนามรบจริงทางโรสนั้นจะให้ทางพระเอกนะแบกทางน้องบูลินพร้อมกับวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งพระเอกนั้นก็ได้สงสัยทำไมถึงต้องทำแบบนี้กันล่ะเพราะการอยู่ในสนามรบจริงนะมันจำเป็นจะต้องแบกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้บนหลังแล้วก็วิ่งหลบหนีศัตรูไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าใจได้หรอครับและพระเอกก็ทำการเริ่มวิ่งแต่ว่านะในครั้งนี้นะไม่ได้ให้วิ่งอย่างชิวๆหรอกนะเพราะว่าจะมีตัวขัดขวางอยู่ด้วยยังไงล่ะซึ่งทางโรสได้สั่งทางพระเอกนั้นรีบวิ่งให้ไวกว่านี้หน่อยสิตอนแรกพระเอกก็ทำทีว่าจะชิวๆแต่ดูเหมือนจะชิวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทันใดนั้นทางธงได้ปรากฏออกมาขัดขวางรวมถึงทางมิวเองก็ด้วยนะทางครูได้เข้ามาทำการขัดขวางพร้อมก็บอกพระเอกนะรีบวิ่งไปสิเฟยนี่เป็นคำสั่งจากลูกพี่นะเพราะสนามรบจริงนะมันจำเป็นจะต้องมีคนขัดขวางยังไงล่ะแล้วพระเอกก็ทำการวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่จบเท่านั้นหรอกทางโกมุนนั้นได้คว้างปลาอะไรบางอย่างใส่ทางพระเอกด้วยซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นอาวุธเน่าทำเอาพระเอกนั้นต้องรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแบบนี้มันโกงสุดไปเลยนะแล้วหลังจากนั้นเวลาได้ผ่านไป3ชั่วโมงทางครูโตมันได้มาตัดท่อนซุงแล้วก็ปล่อยให้ไล่หลังทางพระเอกนี่เป็นการขัดขวางที่สุดยากจะหนีเลยล่ะแล้ว4ชั่วโมงผ่านไปดูเหมือนทางน้องกระต่ายนั้นก็จะมาเข้าร่วมแจมอีกด้วยแล้วพระเอกก็ได้วิ่งและรักษาตัวเองอย่างนั้นไปเรื่อยๆทางที่ผ่านมาแค่ครึ่งวันเองนะแต่ทำไมกลับรู้สึกเหนื่อยสุดๆทางที่ปกติวิ่งทั้งวันยังไหวอยู่เลยนะทางโรสจึงได้เดินบอกว่านั่นเป็นเพราะพลังของนายในสนามรบยังไงล่ะซึ่งการสู้จริงในสนามรบนั้นมีทั้งความตึงเครียดความเหนื่อยล้าแล้วก็ความกังวลอยู่มากมายจึงทำให้พลังนั้นลดทอนลงนายจึงวิ่งในเพียงแค่ครึ่งวันยังไงล่ะแต่ไงซะจงรีบทำให้มันชินได้แล้วนายจะต้องแข็งแกร่งขึ้นทั้งทางจิตใจและกำลังและอย่าได้เกรงกลัวต่อความกังวลใดๆซึ่งทางโรสก็ได้ทำการรักษาพระเอกให้ขอบคุณมากเลยครับหากฟื้นฟูพลังเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงออกไปวิ่งรอบเมืองพร้อมกับรอบปราสาทซะซึ่งพระเอกนั้นถึงกับอึ้งยังจะต้องให้วิ่งมากกว่านี้อีกงั้นหรอแงอยู่แล้วล่ะแล้วอย่าลืมแบกบูลินไปด้วยล่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่ในเมืองในตอนนี้พระเอกนั้นได้แบกทางน้องบูลินแล้ววิ่งไปรอบเมืองในตอนแรกนะผู้คนนั้นถึงกับตกใจไปเลยว่าทำไมถึงได้เอาปีศาจแบบนั้นมาเข้าอยู่ในเมืองล่ะมันอันตรายชัดๆเลยนะแต่หลังจากที่ทุกคนนั้นได้เห็นเสื้อของทางพระเอกก็รู้ได้เลยว่าชุดแบบนั้นกะและเชี่ยวเป็นเพื่อนพ้องกับเจ้าพวกนั้นสินะทำเอาตกใจแทบแย่แล้วหลังจากนั้นไม่ทันไรดูเหมือนว่าทางน้องบูลินน่ะจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หอมหวนน้องได้เรียกทางพระเอกน่ะหยุดก่อนเถอะร้านตรงนั้นน่ะมันคือร้านผลไม้ไงล่ะแต่ว่าพระเอกนั้นเขาไม่มีเงินสักบาทเลยเนี่ยสิซึ่งเขานั้นก็ได้ถามมาคุณยายที่ขายผลไม้ว่าแต่นะทำไมทุกคนทั้งที่เห็นผมแบกหมีอยู่ทำไมถึงไม่มีใครรู้สึกตื่นตระหนกเลยล่ะซึ่งทางคุณยายก็ได้บอกมาว่าก็แง่อยู่แล้วล่ะจากชุดแล้วเธอเป็นคนของทีมกู้ชีพใช่ไหมล่ะซึ่งคนพวกนั้นล้วนแต่มีคนเถื่อนอยู่จึงไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องที่น่าเกรงกลัวเลยอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าพวกของธงก่อนหน้านี้น่ะจะเข้ามาป่วนเมืองเยอะกว่านี้ซะอีกทางพระเอกนั้นถือชิวๆไปเลยล่ะและหลังจากที่พระเอกได้รู้อย่างนั้นเขาจึงได้ขอตัวและทำการวิ่งต่อแล้วคราวหน้าผมจะมาอุดหนุนนะครับและหลังจากที่เขาวิ่งไปสักพักเขาก็ได้มาเจอกับใครบางคนซึ่งชายคนนี้น่ะได้รีบทำการวิ่งตามพระเอกและเรียกอย่างด่วนเดี๋ยวก่อนสินายตรงนั้นน่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งชายคนดังกล่าวนั้นเขามีชื่อว่าโอกาแถมจะเป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์รักษาเด็กด้วยเหลือคือรุ่นพี่ของทางพระเอกนั่นแหละ
แหละซึ่งเขาได้พูดคุยและรู้เรื่องของทางพระเอกเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่อาจเชื่อเลยนะว่านายจะทนการฝึกสอนของทางรถได้นะและพระเอกก็ได้เริ่มทำการถามว่าทางที่เป็นผู้ใช้เวทรักษาเหมือนกันแต่บทบาทของคุณนั้นทำอะไรงั้นหรอซึ่งบทบาทของทางโอกาเขามีหน้าที่ในการรักษาชาวเมืองและเปิดสถานพยาบาลอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะซึ่งเขานั้นได้เปิดอยู่ที่นี่กับน้องสาวนะซึ่งน้องสาวของเธอก็เป็นผู้ได้ใช้เวทมนต์รักษาได้เหมือนกันถึงแม้ว่าน้องจะไม่ค่อยแข็งแรงก็เถอะแถมยังมีอายุน้อยกว่าทางโอกานั้น5ปีอีกด้วยอย่างนั้นเหรอครับซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าหน้าที่ของเขานั้นคือการไปอยู่แนวหน้ากับคุณโรสนะทางโอกานั้นยิ่งตกใจไปมากกว่าเดิมอยู่แนวหน้าเลยอย่างนั้นหรอซึ่งนี่แหละเป็นเรื่องที่พระเอกนั้นกังวลในสุดๆแต่ก็ได้ทางโอกานั้นให้คำปรึกษาและแนะนำอะไรต่างๆมากมายทำให้เขานั้นเริ่มที่จะคิดได้แล้วล่ะและก่อนที่จะจากกันทางพระเอกก็ได้ถามคุณโอกาว่าหน้าที่ของคุณในสนามรบคืออะไรอย่างนั้นหรอพวกเราอย่างนั้นหรอคงจะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังละมั้งแต่หน้าที่ของนายที่อยู่แนวหน้าของคุณโรสนะมันเป็นหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายสุดๆไปเลยล่ะแต่ถ้าหากไม่มีคนอย่างนายอยู่กองหน้าเลยหรอกก็จะทำให้เราผู้กล้านะต้องสูญเสียกำลังพลไปอย่างมากและถ้าหากผู้กล้าได้รับบาดเจ็บขึ้นมาทุกอย่างมันก็จบนะสิอย่างนั้นเหรอครับซึ่งเพลงนั้นได้นึกถึงหน้าทางน้องซูซูเนะกับทางคาซึซึ่งพวกเขาเป็นผู้กล้าที่ต้องอยู่แนวหน้าทำให้เขาตัดสินใจได้แล้วล่ะงั้นผมจะพยายามอย่างสุดชีวิตและพวกเขาก็ขอตัวแยกย้ายกันและหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้วิ่งมาที่ปราสาทเพราะว่าทางรถนะให้เขาเข้ามาวิ่งรอบปราสาทด้วยเนี่ยสิซึ่งหลังจากได้เดินทางเข้ามานั้นก็ต้องเจอกับทหารรักษาการซึ่งทางทหารก็อนุญาตให้พาหมีตัวนี้เข้าไปในปราสาทได้ซึ่งพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนสิครับแต่นี่เป็นปีศาจเลยนะแบบนี้จะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอไม่เป็นอะไรหรอกนายคือท่านอุซาโตจากหน่วยกู้ชีพสินะใช่เลยเหรอครับคุณรถนะได้บอกเรื่องหมีตัวนี้มาแล้วแถมยังได้รับประกันไว้ด้วยว่าจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะเชิญเข้าไปได้ตามสบายเลยนะสิ่งถามมาเพลงนั้นถึงกับซึ้งใจไปเลยดูเหมือนว่าทางรถนะจะพึ่งพาได้เยอะกว่าที่คิดอีกนะและหลังจากได้เขาวิ่งเข้าไปด้านในนั้นก็ได้เจอกับเหล่าอัศวินมากมายที่กำลังฝึกซ้อมเตรียมพร้อมที่จะรับศึกที่กำลังจะมาถึงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางน้องซูซูเนะนี่แหละหลังจากที่น้องได้เห็นทางเพลงนั้นน้องก็ได้รีบเข้ามาคุยกับทางเพลงอย่างด่วนเพราะว่าไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะหลังจากได้เพลงนั้นได้เข้าไปอาศัยในป่านะซึ่งดูเหมือนว่าน้องจะไม่ได้สนใจในตัวเพลงเลยแต่สิ่งที่น้องสนใจนะคือหมีตัวนี้ต่างหากล่ะทำในแววตาของน้องนะฟุ้งฟิ้งสุดๆขนนี่มันอยากจับสุดๆไปเลยล่ะค่ะขอจับหน่อยจะได้ไหมล่ะซึ่งพระเอกก็ได้อนุญาตไปไม่เป็นไรครับจับได้เลยปลอดภัยหายห่วงหากโดนกัดขึ้นมาจริงๆล่ะก็เดี๋ยวผมจะรักษาให้เองครับถามหมอซูซินี่นั้นถึงก็เหงื่อตกนายเนี่ยพูดเอาหน้ากลัวเลยนะแต่ฉันมีคุณลักษณะการเป็นวิทยาสตรีอยู่สัตว์แบบนี้นะคงจะชอบหน้าดูแต่เหมือนกับว่าทางน้องบูลินนั้นจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำน้องได้ทำการเอามือปัดออกถามหมอซูซูเนะถึงกับไปเลยมีน้ำซ้ำน้องยังได้งามมือของทางซูซูเนะไปอีกซึ่งนี่นะแสดงถึงว่าหัวใจของรุ่นพี่อาจจะยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ได้นะครับอย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าทางพระเอกเองก็เหมือนกันเพราะทางน้องบลูลินนั้นกัดมือทั้งคู่ไปเลยเนี่ยสิหมายความว่าอุซาโตะคงเองก็ไม่บริสุทธิ์สินะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับและพวกเขาก็ได้พูดคุยกันมากมายซึ่งทางพระเอกนั้นจะซื่อสุดๆเขาไม่รู้เลยนะว่าซูซูเนะน่ะดูเหมือนจะมีใจให้กับเขาอยู่และพระเอกก็ได้ถามถึงทางรุ่นพี่คาสึอีกคนนึงว่าเขาไปไหนแล้วล่ะดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปในป่านะเพื่อทำการฝึกซ้อมสนามรบจริงในการต่อสู้กับปีศาจนะซึ่งก็ได้คุณซิกุรัตนั้นเป็นคนนำทัพให้แล้วหลังจากที่ทางคาสึกลับมาทางซูซูเนะก็จะเป็นคนเปลี่ยนและออกไปบ้างนะซึ่งเธอจะรอที่ออกไปไม่ไหวแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้หันไปเห็นถึงมือของทางน้องซูซูเนะซึ่งมันจะบวมเป็นฟองน้ำข้าวไปอย่างมากนี่นะคือผลจากการฝึกหนักสินะดีละงั้นเดี๋ยวผมรักษาให้นะครับรุ่นพี่ซึ่งพระเอกได้ทำการฮีลให้เพียงแค่นี้มือกลับมาสวยดังเดิมนะครับไม่เป็นไรแล้วล่ะสุดยอดจังเลยนะอุซาโตะคุงและหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้ขอตัวแยกย้ายออกไปก่อนซึ่งเขานั้นจำเป็นจะต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้เพราะเขาได้นึกถึงทางซูซูเนะกับทางคาซึทางครูเป็นผู้กล้าที่ต้องอยู่แนวหน้าหากเขาไม่พยายามให้มากกว่านี้ล่ะก็คงจะไม่มีทางปกป้องทั้งคู่ไว้แน่ในอดีตตัวเขานั้นได้แต่ยืนชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้แต่วันนี้นะมันต่างออกไปเขาจะทำทุกอย่างและก็ไม่ให้ซ้ำรอยดังเดิมอย่างแน่นอนดีละงั้นเรามาพยายามมาสุดชีวิตกันเลยดีกว่าและหลังจากนั้นภาพแกตัดมาในเวลากลางคืนหลังจากที่ทางพระเอกนั้นได้ส่งทางน้องบูลินนั้นเข้านอนเขาก็ได้มาคุยกับทางโรสซึ่งเขาได้พูดกับทางโรสด้วยใจจริงว่าในตอนแรกที่บอกว่าจะให้ผมนะเข้าสู่สนามรบตัวผมนั้นบอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยจะมั่นใจในฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่แถมยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างแต่ในตอนนี้นะผมอยากจะบอกคุณโรสเอาไว้ว่าการไปสู่สนามรบคราวนี้ของผมนะ
ผมจะไม่ต่อสู้ผมจะไม่ฆ่าศัตรูเพราะเดิมทีแล้วผมก็ไม่อยากเข้าร่วมสนามรบตั้งแต่แรกแต่ว่านะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำอย่างเต็มที่นั่นก็คือผมจะทำการรักษาทุกคนเท่าที่ผมจะทำได้ครับผมจะทำทุกอย่างอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ใครต้องมาจบชีวิตต่อหน้าต่อตาผมทำมาทางรถนั้นถึงก็ชื่นชมไปเลยแล้วก็ได้เดินยื่นกำปั้นมาหาทางพระเอกดีมากเลยล่ะอุสัตโตหากมีใครกำลังโดนศัตรูฆ่าก็ให้จับพวกมันโยนมาด้านหลังหากมีใครคิดจะสละชีวิตตัวเองก็ให้ต่อยท้องมันและลากมันกลับมานี่ล่ะคือหน้าที่ในสนามรบของเราเราจะต้องช่วยทุกคนให้มีชีวิตกลับมาให้ได้เพราะพวกเราคือหน่วยกู้ชีพยังไงล่ะรับทราบครับหัวหน้าแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาในระหว่างที่พระเอกกำลังนอนหลับอยู่ทางโรสก็ได้เดินมาพร้อมกับเอาสัมภาระก้อนโตมาให้ดูเหมือนว่าวันนี้นะตัวเขาจะต้องออกเดินทางเข้าไปในป่าพร้อมกับทางโรสและกับทางซูซูเนะที่ต้องเข้าไปต่อสู้ในสนามรบจริงตอนแรกพระเอกนั้นถึงก็งงไปเลยไม่เห็นจะบอกผมล่วงหน้าเลยนี่แต่ฉันเพิ่งได้รับคำสั่งมานี่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวแล้วออกไปได้แล้วล่ะรุ่นพี่ซูซูเนะงั้นหรอดูเหมือนว่าทางพระเอกนั้นจะแอบดีใจอยู่เล็กน้อยนะที่จะได้เข้าไปฝึกซ้อมกับทางรุ่นพี่ซูซูเนะแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในระหว่างที่ทางพระเอกนั้นกำลังเดินทางไปรวมตัวกับเหล่าผู้กล้าเพื่อที่จะออกเดินทางเข้าไปในป่าแล้วนะซึ่งในครั้งนี้นะเขาได้ถูกทางพระราชานั้นมอบหมายให้เดินทางไปคู่กับทางผู้กล้าสุดสุดนี้ซึ่งพระเอกนั้นเหมือนจะดีใจสุดๆแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยเขาก็ได้ทำทางรถมาว่าในตอนแรกนะเขาจะไม่อยากให้ทางอุสาโตหรือว่าทางพระเอกนะเข้าไปในป่าอีกครั้งหรอกนะเพราะว่าตัวเขานั้นเพิ่งจะออกมาเองนะแต่ว่าตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วแต่รอบ2นะเป็นคำขอโดยตรงมาจากท่านลอยในซีจึงไม่อยากจะปฏิเสธซ้ำสองนะเพราะมันจะไม่เดียวแถมทางโรสจะได้หันมากันชัดทางพระเอกไว้อีกว่าการได้เข้าไปครั้งนี้นะกินเวลามากกว่า2วัน3คืนเพราะฉะนั้นจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีล่ะอย่าได้กังวลอะไรไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันซึ่งทางรุ่นพี่ซูซูนินะเหมือนจะดีใจสุดไปเลยแถมยังได้เจอกับทางน้องบูลินมีน้อยน่ารักอีกด้วยนี่นะฉันจะได้เดินทางกับเด็กคนนี้สินะคงจะได้สนิทกันแน่ๆเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการแนะนำปาร์ตี้ของเธอซึ่งคนแรกก็คืออาร์คไอหมอนี่นะก่อนหน้านี้ก็เป็นคนเฝ้าประตูยามนี่แหละและน้องอีกคนนึงผู้เวทโคลินหลังจากได้ทำการแนะนำตัวกันเสร็จทางโรสได้บอกเตือนทุกคนบอกว่านี่นะอย่ามั่นใจในตัวเองไปมากนักหรอกถึงแม้ว่าอุซาโตจะไปด้วยก็เถอะแต่ว่านะเขามีหน้าที่เพียงการรักษาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพิษหรือบาดแผลอะไรก็ตามแต่ถ้าหากตายขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบเพียงเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะอย่าวางใจในเวทรักษามากเกินไปเข้าใจล่ะแต่ก็เอาเถอะนะเธอได้รับการฝึกมาจากซิกุรัตแล้วคงจะไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากมายและหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินทางกันเข้าไปซึ่งในตอนนี้นะภาพก็ตัดมาที่ทางรุ่นพี่คาซรุ่นพี่หลังจากกลับมาจากป่าเขาก็ได้เริ่มทำการฝึกซ้อมอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะแทนที่เขาจะพักเขากลับเริ่มมาฝึกต่อซึ่งทำให้ทางองค์หญิงนั้นรู้สึกเป็นห่วงเป็นเวลาเพราะก่อนที่เขาจะกลับมานั้นเขามีสภาพที่ร่ำแรงสุดๆแต่ว่านะตอนนี้นะดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแล้วและหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ทางพวกพระเอกซึ่งทางน้องซูซูเนะนะได้เล่าถึงคาซือว่าคาซือนั้นเพิ่งจะกลับมาแถมดูเหมือนว่าจะได้สะสมกำลังมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นค่าประสบการณ์หรืออะไรต่างๆแต่ตอนที่เขากลับมานะเขามีสภาพที่ร่ำแรงไม่ต่างกับคนตายเลยล่ะอย่างนั้นหรอดูเหมือนจะหนักมากมายเลยทีนะแถมป่าที่ทางคาสึนั้นเข้าไปดูเหมือนว่าก็จะเป็นป่าไกลๆที่เดียวกับที่ทางพระเอกนั้นถูกส่งไปก่อนหน้านี้นั่นแหละและหลังจากที่เขาเดินทางมาสักพักไม่ทันไรจู่ๆเหมือนกับว่าทางน้องนักเวทน่ะจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือเหล่ากองโจรปริศนานี่แหละมันได้มาบอกว่าส่งของทุกอย่างมาซะถ้าไม่อยากตายแล้วก็ตอนแรกก็จะล้อมไว้หรอกนะแต่ว่าดันรู้ตัวก่อนได้เนี่ยสิซึ่งพวกนี้แต่ละตัวนั้นบอกได้เลยว่าหน้าตาโคตรขี้โกงชะมัดเลยล่ะแล้วทางอุสาโตนั้นก็ได้คิดว่าอะไรกันนะไอ้พวกนี้นะโจรอย่างนั้นหรอแต่กันนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรุ่นพี่ซูซูเนะเดี๋ยวเจ้าพวกนี้นะแต่เขานั้นยังพูดไม่ทันจบเพราะตอนแรกคิดว่าทางรุ่นพี่นั้นจะหวาดกลัวซะอีกแต่กลับดีใจซะงั้นเนี่ยสิดูเหมือนว่าจะดีใจสุดๆไปเลยนะนี่มันโจรตัวเป็นเลยเนี่ยเธอไม่เคยเจอโจรของจริงมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะนี่มันสุดยอดจริงได้เจอโจรด้วยแหละถามเอาทางพระเอกหรืออุสาโตนั้นถึงก็ทำหน้าเจียมาอีกแล้วและหลังจากนั้นเราโจรก็ได้สังเกตเห็นถึงน้องหมีหรือว่าน้องบูลินตอนแรกนั้นมันก็หวาดกลัวสุดๆไปเลยนะนี่มันหมีกิตลี่นี่มันพาหมีร่วมทางมาด้วยงั้นหรอพวกเราถอยก่อนดีกว่าแต่หัวหน้ามันนั้นก็เลยสั่งให้ทุกคนน่ะอย่าไปกลัวมันสิเบิ่งตาด้วยดีๆซะก่อนมันเป็นเพียงแค่ลูกหมีเท่านั้นมันไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกจับมันถลกหนังแล้วไปขายกันเลยดีกว่าซึ่งคำพูดนี้ทางพระเอกนั้นโกรธจัดสุดๆแต่คนที่โกรธมากกว่านั้นดูเหมือนจะเป็นทางซูซูเนะซูซูเนะได้ปล่อยเวทสายฟ้าโจมตีใส่มันจนไม่เตรียมทั่วทั้งตัวทำเอาทางพระเอกนั้นโล่งใจไปเลยล่ะสุดยอดมากเลยนะครับรุ่นพี่น่ะเก่งสุดๆไป
ไปเลยดูเหมือนจะใช้ได้คล่องแคล่วสินะและหลังจากนั้นทางอุซาโตะก็ได้มอบหน้าที่กับทางซูซูนิแล้วก็บอกว่าเอาละรุ่นพี่อาราวาให้เต็มที่ได้เลยเดี๋ยวการรักษาผมจะคอยดูแลเรื่องนั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกซึ่งรุ่นพี่นั้นก็ได้โชว์ของเต็มที่โดยการจัดการช็อตพวกมันจนไม่เป็นไก่ย่างวิเชียนไปเลยล่ะเอาสกินหอมสุดๆไปเลยล่ะนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเท่านั้นหรอกเหมือนจะมีอะไรบางอย่างกำลังปรากฏตัวมาอีกด้วยซึ่งมันนั้นเหมือนจะเป็นปีศาจหมูป่าล่ะนะแถมยังมามากมายต่างหากล่ะแบบนี้มันไม่ไหวแฮะมีหวังแต่ว่านะเหล่าหมูป่าพวกนี้น่ะไม่ขนามือพวกของพระเอกหรอกทางน้องบูลินได้เข้ามาทำการปกป้องทางพระเอกเอาไว้ส่วนทางรุ่นพี่ก็ทำการช็อตมั่วซั่วไปเลยแต่ว่านะด้วยจำนวนมันที่มากเกินไปทำให้ทางรุ่นพี่นั้นถูกหมูป่านั้นเข้ากระแทกแต่ก็ได้ทางพระเอกนั้นเข้ามาช่วยกอดและรับการกระแทกเอาไว้ทำให้ทั้งคู่นั้นลอยและลี่ขึ้นไปบนฟ้าซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้ทำการพลิกตัวเองลงนอนลงแล้วก็บอกให้รุ่นพี่น่ะกอดเขาไว้ให้แน่นนะแล้วก็เริ่มใช้เวทรักษาตัวเองไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ตกลงมาในแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งนี่น่ะเหมือนจะเป็นแม่น้ำแห่งเดียวกันกับที่ทางพระเอกนั้นตกมาในตอนแรกงั้นก็หมายความว่าดันนานั้นมันคือน้ำตกสีนาดีละรุ่นพี่สูดหายใจให้ลึกๆนะครับและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้น่ะพวกเขาได้รอดชีวิตมาได้แล้วแต่ว่าทางพระเอกนั้นเหมือนจะพลอยหลับไปซึ่งรุ่นพี่สุสินีก็ได้ทำการช่วยเหลือเต็มที่เขาจะประคองทางพระเอกหรือท่าอุซาโตะน่ะไปอยู่ในที่ปลอดภัยซะก่อนนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผู้หญิงคนนี้จะต้องตอบแทนบุญคุณอย่างแน่นอนและทางพระเอกนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบอกว่ารุ่นพี่ครับผมไม่เป็นอะไรแล้วล่ะทำมารุ่นพี่นั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยเพราะว่าทางคุณน่ะตัวใกล้ชิดเกินไปแถมมีตัวเปียกปองไปด้วยทั้งตัวและหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้ทำการรักษาให้กับทางซูซูนิและพวกเขาก็เริ่มมานั่งคิดกันว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อดีล่ะแบบนี้มันอันตรายมากเลยแถมของที่เอาติดตัวมาหนักเหมือนจะไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำซึ่งทางรุ่นพี่ซูซูนิจะได้เสนอว่าเรารีบหาทางออกจากป่านี้ก่อนจะดีกว่านะแต่ทางพระเอกนั่นหรอเขามีประสบการณ์ช่ำชองในป่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอันดับแรกเราไปหาที่พักสบายๆก่อนจะดีกว่านะซึ่งทางพระเอกนั้นได้เสนอให้ไปนอนบนต้นไม้กันแต่ลืมไปเนี่ยสิรุ่นพี่ซูซูนิน่ะเขาเป็นอิสตรีนะคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกงั้นเราไปนอนที่ถ้ำตรงนั้นก่อนจะดีกว่านะครับและอันดับแรกนั้นก็จะให้รุ่นพี่น่ะเปลี่ยนผ้าที่เปียกน้ำก่อนแล้วก็ผ้าไปตากเอาไว้แล้วก็ได้เริ่มทำการให้รุ่นพี่ปล่อยพลังไฟฟ้านั้นช็อตลงไปในน้ำเพื่อจะหาอะไรมากินกันก่อนล่ะนะและดูเหมือนว่าจะได้ปลามากมายทีเดียวแถมยังรบกวนให้รุ่นพี่น่ะช่วยจุดกองเพลิงให้อีกด้วยถามว่ารุ่นพี่นั้นเริ่มที่จะบ่นไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิเลิกทำเหมือนฉันนั้นเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์เคลื่อนที่ได้แล้วล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งอบอุ่นกองไฟด้วยกันซึ่งทางรุ่นพี่นั้นหรือว่าทางซูซูเนะนั้นได้หันหลังให้เพราะว่าทางพระเอกนั้นเขาได้ถอดเสื้อผ้าอยู่เนี่ยสิแถมหุ่นกำยำของทางพระเอกนั้นถามว่าหน้าแดงไปเลยล่ะอยากสัมผัสจังอยากลองรูปไล่เลยสักครั้งจังเลยนะและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังในถ้ำนี้กันเพราะว่ามีสัตว์ไม่ได้รับเชิญมาที่นี่อีกด้วยเหมือนพวกมันจะเป็นเจ้าของถ้ำนี้แหละนะซึ่งพระเอกก็ได้ขอเตือนไปว่าอย่าเข้าใกล้มันจะดีกว่านะถึงแม้มันจะไม่อันตรายก็เถอะแต่น้ำลายของมันน่ะมีพิษอยู่ด้วยนะจริงๆผมไม่เคยเห็นหรอกแต่เคยอ่านเจอมาในหนังสือน่ะซึ่งทางซูซูนินั้นไม่สนใจอยู่ดียังไงซะมันน่ารักมากมายเนี่ยสิขอลองจับหน่อยก็แล้วกันและเธอก็ได้จับมันโดยไม่ฟังคำเตือนของทางพระเอกและสุดท้ายก็เป็นไปตามที่คิดแหละนะเธอโดนพิษของลิงตัวนี้แล้วก็ม่องเท่งไปเรียบร้อยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพระราชวังซึ่งในตอนนี้น่ะทางคาสึก็เพิ่งจะรู้เรื่องของทางรุ่นพี่ซูซูเนะพร้อมกับทางอุซาโตะไปที่เรียบร้อยว่าพวกเขาน่ะได้ถูกโจมตีและพลัดหลงไปจากพรรคพวกแบบนี้น่ะจะว่าไงต่อดีล่ะซึ่งทางพระราชาตอนแรกก็ไม่อยากจะบอกให้ทางคาสึนั้นได้รับรู้หรอกเพราะเขานั้นเพิ่งจะกลับมาจากการฝึกซ้อมแต่ว่านะทางองค์หญิงน่ะได้บอกมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ควรจะเก็บซ่อนเอาไว้และเป็นความลับนะคะพระราชาจะได้ตัดสินใจและบอกออกไปทั้งหมดซึ่งทำให้ทางคาสึนั้นร้อนรุ่มเป็นอย่างมากเพราะที่นั่นน่ะมีแต่ปีศาจที่อันตรายและคาดไม่ถึงอยู่มากมายแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะซึ่งพระราชาก็ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวจะจัดทีมค้นหาซึ่งจะเริ่มเดินทางในพรุ่งนี้เช้าน่ะแต่ว่าทางคาสึนั้นไม่ยอมหรอกแบบนั้นไม่ทันการหรอกผมจะออกตามหาเดี๋ยวนี้แหละครับแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้ออกตามหาก็ได้มาเจอกับทางรถสกอร์ซึ่งรถได้บอกว่าใจเย็นก่อนผู้กล้าคาสึกิคิดจะไปไหนกันอย่างนั้นหรอในตอนนี้น่ะมีความเป็นไปได้สูงว่าทางผู้กล้าซูซูเนะน่ะจะอยู่กับทางอุซาโตะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปหรอกอุซาโตะน่ะเขาเป็นลูกน้องของฉันนะไม่มีทางเป็นอะไรไปง่ายๆและถ้าหาอุซาโตะปลอดภัยผู้กล้าซูซูเนะน่ะก็จะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพวกพระเอกในตอนนี้พวกเขากำลังนั่งกินปลาอย่างอร่อยไปเลยล่ะซึ่งนี่น่ะเหมือนเป็นการออกเดทในแคมปิ้งป่าลึกกันเลยนะสุดยอดจริงๆแต่ทางพระเอกนั้นดูเหมือนจะเป็นเด็กที่ได้เดียงสาสุดๆและหลังจากนั้นทางรุ่นพี่ซูซูเนะน่ะก็เริ่มที่จะง่วงนอนแล้วนะเพราะมันก็ดึกมากแล้วล่ะทางพระเอกจะได้เสนอว่างั้นรุ่นพี่นอนก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะเฝ้ายานให้เองแต่รุ่นพี่ขอปฏิเสธอย่างทันควันเดี๋ยวก่อนสิวันนี้นายใช้เวทรักษาไปมากแล้วคงจะเหนื่อยสินะเพราะฉะนั้นนายนอนก่อนได้เลยล่ะไอตอน
อนแดงก็คิดว่าทางพระเอกนั้นจะปฏิเสธที่ไหนได้ล่ะมันตอบรับแล้วก็นอนลงกลนปุ๋ยเลยล่ะหลังจากนั้นรุ่นพี่สุสึเนะก็ได้มานั่งคุ้นคิดอะไรมากมายแล้วเขาก็ได้เรียกทางอุซาโตให้ลุกขึ้นมาคุยด้วยกันหน่อยซึ่งตอนแรกคิดว่าทางพระเอกนั้นจะหลับไปแล้วสินะแต่พระเอกนั้นเขายังไม่หลับหรอกเขาได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับมานั่งคุยกับทางสุสึเนะว่าแต่รุ่นพี่มีอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งต่อให้รุ่นพี่ไม่พูดทางพระเอกนั้นเหมือนจะพอเดาได้อยู่แล้วว่าหลังจากที่รุ่นพี่มาณโลกแห่งนี้นะดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะตื่นตาตื่นใจมากกว่าโลกใบเดิมอีกนะซึ่งมันเป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่าล่ะซึ่งมันก็ใช่ล่ะเพราะทางรุ่นพี่นั้นเขาเป็นห่วงครอบครัวที่ทิ้งมาและสหายแม้กระทั่งตัวเองในช่วงวัยรุ่นแต่ว่าตอนที่อยู่ที่โลกใบนู้นน่ะมักจะมีอะไรมาพันธนาการมากมายจนไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเป็นอิสระเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่หลังจากที่มาที่นี่น่ะเหมือนมันเปิดโอกาสให้ปลดปล่อยตัวเองซึ่งเธอนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะเป็นอะไรก็เป็นมันมีความสุขมากเลยล่ะมากกว่าโลกใบเดิมที่เคยเจอมาแต่ว่านี่น่ะมันจะเป็นอิสรภาพของแท้จริงงั้นหรอซึ่งถามพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าผมก็เหมือนกับรุ่นพี่นะครับอะไรนะนายเหมือนกับฉันงั้นหรอเมื่อต้องไหนกันล่ะก็แง่อยู่แล้วเพราะตอนที่ผมอยู่โลกใบเดิมน่ะผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกันได้ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายของตัวเองแต่หลังจากได้มาที่นี่น่ะในตอนแรกผมก็คิดว่าผมแค่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงแข้งถ่วงขาให้กับรุ่นพี่ก็เท่านั้นจึงพยายามฝึกมาอย่างหนักแต่ว่าในวันนี้น่ะความคิดนั้นก็ได้เปลี่ยนไปแล้วในฐานะสมาชิกของหน่วยกู้ชีพน่ะผมเตรียมใจจะปกป้องรุ่นพี่เอาไว้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องรุ่นพี่นะและรุ่นพี่ล่ะว่ายังไงครับฉันนั่นหรอในฐานะผู้กล้าแล้วฉันอยากจะปกป้องเมืองแห่งนี้น่ะอย่างงั้นหรอถ้างั้นเรามาทำให้มันเป็นจริงกันดีกว่านะครับรุ่นพี่เรามาช่วยคนของอาณาจักรริงเกิลแห่งนี้กันเถอะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หลับนอนกันต่อและเช้าวันต่อมาซึ่งวันนี้น่ะจะได้เริ่มออกเดินทางเพื่อหาทางออกจากป่าแห่งนี้กันแล้วแต่ทั้งคู่กลับสังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างเหมือนกำลังมีอะไรบางอย่างแอบมองอยู่จากด้านหน้าระวังเอาไว้นะครับรุ่นพี่เข้าใจแล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่าจะเป็นทางน้องบูลินเนี่ยสิซึ่งน้องนั้นจะออกตามหาทั้งคู่จนเจอเลยด้วยแถมด้านหลังนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นทางอาร์คที่ติดตามมาด้วยซึ่งทางอาร์คหลังจากที่เจอทั้งคู่น่ะถึงกับช็อกและนอนแน่นิ่งไปเลยล่ะซึ่งเป็นภาระกับทางพระเอกแล้วต้องทำการรักษาให้ซึ่งเขาได้บอกว่าในตอนแรกน่ะก็ออกตามหายูรอป่ายูรอกแต่จู่ๆมีตัวนี้น่ะก็ออกวิ่งมาโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยจึงคิดว่าเขาอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้นะผมเลยลองตามมาดูน่ะแล้วก็ได้มาเจอกันที่นี่แหละซึ่งทางซูซูเนะจะได้บอกว่าอย่างงั้นหรอหรือบูลินน่าจำกลิ่นของอุซาโต้ได้อย่างงั้นหรอดีจังเลยนะและหลังจากนั้นสีหน้าของบูลินก็ได้ดูเศร้าลงเพราะที่นี่น่ะเหมือนจะเป็นที่ที่ทางบูลินนั้นเคยอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งทำให้พระเอกนั้นถึงรู้สึกเศร้าไปเลยล่ะทางที่ไม่อยากให้บูลินนั้นมาเจอที่นี่อีกนะเพราะไม่อยากให้บูลินจมปลักอยู่กับอดีตแต่ว่าเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนน้องบูลินนั้นจะเข้าใจอย่างดีแถมยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มออกมาอีกและน้องบูลินก็ได้เดินไปเราก็จะชวนพระเอกน่ะออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะซึ่งทางสื่อในเองก็จะเห็นด้วยเหมือนกันไปกันเถอะอุซาโต้คุงได้เวลาแล้วล่ะอย่างนั้นเลยครับงั้นเรากลับกันเถอะแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาในตอนนี้หลังจากที่อุซาโต้กับทางสื่อในได้กลับมาถึงพระราชวังแล้วเขาก็ได้รับคำชมจากทางพระราชาอย่างใหญ่หลวงเรื่องที่ว่าสามารถเอาชีวิตรอดจากตรงนั้นมาได้น่ะมันถึงเป็นสถานการณ์ที่ลำบากและไม่ใช่น้อยแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าโล่งอกไปทีนะที่ได้กลับมาถึงที่นี่ได้น่ะทำเอาทางโรดนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้และหลังจากที่เขาได้พูดคุยกันจนเสร็จทางพระเอกก็ได้เดินออกมาซึ่งทางคาสื่อน่ะจะเป็นห่วงทั้งคู่สุดๆโดยเฉพาะทางรุ่นพี่ซูซินี่น่ะนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะในตอนนี้น่ะทุกอย่างได้คลี่คลายไปหมดแล้วและเราก็ได้กลับมาถึงที่นี่อีกแล้วด้วยซึ่งทางคาสื่อนั้นก็ได้เล่าเรื่องนั้นทุกอย่างให้ทางอุซาโต้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในตอนที่อุซาโต้กับซูซินี่น่ะได้หายตัวไปทำให้คาสื่อนั้นร้อนรุ่มมันสุดๆแต่ก็ได้คำพูดของทางโรดทำให้เขานั้นสงบสติอารมณ์ออกมาได้ซึ่งอุซาโต้เองก็ถึงกับตกใจเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคนอย่างโรดน่ะจะต้องพูดจาอย่างนั้นอยู่แล้วและภาพก็ตัดมาที่ทางพระราชาอีกครั้งนึงซึ่งพระราชานั้นได้เรียกให้ทางซิกุระพร้อมกับทางโรดน่ะให้มาเข้าเฝ้าในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องความคืบคลานของทางฝั่งจอมมารในตอนนี้นะเป็นยังไงบ้างล่ะดูเหมือนว่าฝั่งจอมมารจะยกทัพมาใกล้ๆนี้แล้วนะอีกไม่นานก็คงจะมาถึงสถานที่ของเราอย่างนั้นหรอซึ่งทางพระราชาก็ได้ขอร้องให้ทางโรดน่ะช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับช่วยเหลือทางทัพนาให้เต็มที่ด้วยล่ะซึ่งโรดก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องนั้นน่ะเขารู้ดีอีกอย่างนึงในครั้งนี้น่ะเขาไม่ได้เป็นตัวคนเดียวแต่เขามีทางอุซาโต้ลูกน้องคนสนิทของเขาอีกด้วยคนคนนั้นจะนำไปทัพนาอีกด้วยทำเอาพระราชานั้นถึงกับอึ้งตาแตกแต่ว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันเพิ่งเป็นเด็กใหม่เองนะแล้วจะทำได้อย่างนั้นหรอได้โปรดเถอะจงวางพระทัยนั่นน่ะคือลูกศิษย์ของทางโรดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องเป็นกังวลหรอกนะซึ่งเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาอีกด้วยทางโรดได้ฝึกหนักอย่างเต็มที่ในตอนนี้น่ะทางอุซาโต้ได้ก้าวข้ามความเป็นมนุษย์และเลยขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ไปแล้วล่ะเธอจะทำการรับผิดชอบชีวิตทุกคนและจะไม่ยอมให้ใครน่ะต้องตกตายไปอีกต่อไ
ายแล้วนี่นะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เธอจะพูดได้ในตอนนี้แหละนะเธอจะช่วยเหลือทุกคนให้สำเร็จจงได้เพราะหน่วยกู้ชีพของเธอนะเคยช่วยชีวิตเหล่าทหารไว้มากมายและครั้งนี้เองก็เหมือนกันโปรดวางพระทัยเถอะพระราชาเอ๋ยและพาแกตัดมาที่ทางอุซาโตอุซาโตนั้นได้กลับมาที่หน่วยกู้ชีพพร้อมกับได้รับจดหมายบางอย่างกับทางรถแหละนะซึ่งรถนั้นได้สั่งให้เขานะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งกว่าแต่จะไปที่นั้นทำไมก็อย่างนั้นหรอส่วนทางเหล่าปีศาจในตอนนี้นะพวกเขาก็ขยันขันแข็งกันอยู่เลยโดยมีคนนำก็คือทางอามิราทางน้องหัวแดงนี่แหละจะเป็นคนนำทัพของจอมมารไปปิดชีพเหล่าพวกมนุษย์รวมถึงทางรถด้วยเพราะทางรถนะถือว่าเป็นศัตรูตัวแรกกาของเธอเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นอัศวินในความมืดก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างจะพูดกับทางอามิราซึ่งอามิราก็เลยถามว่ามีอะไรอย่างนั้นหรอผู้บัญชาการกองทัพพลกระตือรือร้นเกินไปละมั้งมันเกินจะน่ารำคาญไปแล้วนะงั้นหรอทำให้อามิรารู้สึกโกรธจัดไปอย่างมากกับวิธีพูดของไอ้หมอนี่นะฉันเป็นถึงผู้บังคับบัญชานะยังไงก็ตามนายก็ต้องฟังคำพูดของฉันสิไม่ควรจะไปต่อล้อต่อเถียงไอ้แบบนี้ซึ่งเรานั้นอยู่คนละระดับชั้นกันทำให้อัศวินนะถึงก็ยอมพูดยอมรับแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งแต่ดีพอใจเลือลาหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยเรียกด้วยกันแล้วกันนะซึ่งในตอนนี้ทำให้อามิรานะโคตรจะไม่สบอารมณ์เป็นสูดๆและในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็เลยมีเสียงเอไอวายอะไรขึ้นมาดูเหมือนว่าจะมีใครบุกเข้ามาทำลายสะพานที่ทางอามิรากำลังสร้างลูกน้องนะกำลังสร้างขึ้นในตอนนี้เพื่อจะบุกไปโจมตีเหล่าทัพมนุษย์ซึ่งนั่นนะดูเหมือนจะไม่ใครแต่เป็นทางน้องรถของเรานั่นแหละน้องรถได้บุกเดียวเข้ามาจากการสะพานจนสิ้นซากนี่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะไอ้หมอนั่นมันคือใครกันนะซึ่งนั่นทางอามิราเองจะรู้จักไปอย่างดีเลยล่ะมันคือรถนี่วะและทำไมรถถึงมาทำเรื่องแบบนี้กันล่ะแถมยังบุกเข้ามาตัวคนเดียวตามลำพังอีกด้วยซึ่งนี่นะสิ่งที่รถต้องการก็คือการถ่วงเวลาให้ทัพปีศาจน่ะคืนผลเข้ามาช้าขึ้นกว่าเดิมแม้แต่นิดก็ยังดีหลังจากที่รถนั้นได้ทำลายสภาพไปจนเสร็จทางน้องโรสแกทำการวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตนี่คงจะถ่วงเวลาเอาไว้ได้หลายวันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรากลับจะดีกว่าส่วนทางพระเอกหรืออุซาโตในตอนนี้น่ะเขากำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งตามคำสั่งของทางโรสซึ่งก็ได้แผนที่มาแล้วด้วยซึ่งแผนที่นั้นโคตรจะละเอียดไปเลยล่ะและหลังจากได้เดินมาสักพักเหล่าผู้คนก็ได้พูดจากันถึงทางพระเอกว่าทำไมหน่วยกูชีถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแต่เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปนะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วหน่วยกูชีน่ะมักจะมาอย่างป่าเถื่อนส่วนทางพระเอกเองก็ป่าเถื่อนไม่ใช่น้อยเพราะเขามักจะพาบูรินหรือมีตัวนั้นมาที่นี่เสมอและทางพระเอกก็ได้ไปอรุสวัสดิ์คุณยายท่านหนึ่งที่ขายผลไม้อยู่ซึ่งคุณยายก็ได้ถามตรงประเด็นมาว่าวันนี้ไม่พาหนูน้อยตัวสีน้ำเงินมาด้วยอย่างนั้นหรอพ่อดีเด็กคนนั้นน่ะเหมือนจะชอบอาหารสดของที่นี่มากเลยนะอย่างนั้นเหรอครับงั้นเดี๋ยวขากลับผมจะแวะมาซื้อนะครับงั้นฉันจะรอนะจ๊ะซึ่งในระหว่างนั้นเองจะได้มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งก็ได้แอบจ้องมองทางพระเอกอยู่ซึ่งพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายของเขาด้วยเขาต้องมาดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นสถานพยาบาลที่ทางอูรุรูซึ่งเธอนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยกู้ชีพเหมือนกับพระเอกนั่นแหละแถมยังเป็นผู้ที่ใช้เวชรักษาได้อีกด้วยซึ่งทางนั้นก็ไม่รอช้ารีบทำการแนะนำตัวกันแล้วก็ได้พาไปหาพี่ชายของเขาซึ่งพี่ชายของเขานั้นก็มีชื่อว่าออก้านั่นแหละซึ่งเป็นคนที่ทางพระเอกนั้นเคยช่วยเหลือไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละและเขาเคยได้คุยกันด้วยหลังจากนั้นไม่ทันไรก็ได้มีเสียงไอ้อาวายอะไรขึ้นมาซึ่งนั่นน่ะเหมือนทางคุณหมอออก้ากำลังทำการรักษาเด็กหนุ่มคนนึงอยู่ซึ่งทางคุณหมอนั้นนับว่าฝีมือดีเลยไม่ใช่น้อยทำหมอข้างคนไข้นั้นหายไปปิดทิ้งภายในพริบตาเดียวกันเลยล่ะซึ่งหลังจากที่คนไข้ได้หายเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงทางพระเอกพอดีว่าทางพระเอกนะทำไมถึงได้มาที่นี่กันล่ะและหลังจากนั้นทางคุณหมอออก้าก็ได้พูดคุยกับทางพระเอกเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจดหมายที่ทางรถส่งมานั่นแหละเหมือนจะเขียนข้อความอะไรบางอย่างให้กับทางรถซึ่งทุกคนนั้นได้รีบทำความรู้จักกันหลังจากนี้ซึ่งคนน้องของทางออก้าน่ะเธอมีชื่อว่าอูรุรูเธอได้รีบทำการแนะนำอย่างโดยด่วนเกี่ยวกับความสามารถของทางพระเอกแล้วนะซึ่งหลังจากที่เธอได้รู้ความสามารถพระเอกนั้นเธอก็ถึงกับอึ้งเหมือนกันส่วนทางออก้าเองหลังจากที่อ่านจดหมายของทางรถนั้นทำเอาเขานั้นมีสีหน้าที่ไม่ดีเลยล่ะเดี๋ยวตอนนี้น่ะเหมือนจะมีเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นมาแล้วนะซึ่งนั่นน่ะเหมือนสงครามจะใกล้เข้ามาทุกทีส่วนทางพระเอกเองก็ไม่ได้รู้สึกรู้น้อนรู้ราวอะไรมาหลังจากนั้นไม่ทันไรก็ได้มีคนมาเรียกทางคุณหมอออก้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในตอนนี้น่ะมีคนที่พลัดตกจากหลังคาและได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยซึ่งได้โปรดเถอะคุณหมอออก้ารีบไปช่วยได้เถอะคุณหมอออก้าจึงเลยรีบเข้าไปอย่างโดยด่วนซึ่งนั่นก็พาทางพระเอกมาด้วยเพราะก็ทางอูรุรูซึ่งทางพระเอกเองยังไม่เคยรักษาคนแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะถึงแม้พระเอกจะมาถึงไม่ก่อนคนแรกแต่เขาก็ยังลังเลที่จะทำการรักษาและหลังจากนั้นทางคุณหมอออก้าก็เริ่มโชว์ของไปอันดับแรกหลังจากที่ทางรถได้เห็นนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาทำการช่วยเหลืออย่างไวเพราะจะไม่อาจปล่อยให้คนที่ได้รับบาดเจ็บนะนอนทุรนทุรายแบบนี้อีกต่อไปเขาในนึกถึงทางคุณหมอออก้าก่อนหน้านี้ที่เคยพูดกันพร้อมกับทางผู้กล้าสุดๆนี้ซึ่งถ้าหากทางผู้กล้าหรือคุณหมอต้องเจอในสนามรบขึ้นมาหากพวกเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ทางพระเอกนั้นเขาจะทำยังไงกันดีนะแต่ก็ได้ทางคุณหมอออก้าช่วยพูดบ้าเอาไว้
ทำไม่ทำอะไรอีกนั้นเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อย่างนั้นแหละครับขอบคุณมากเลยนะซึ่งหลังจากพวกเขาได้รีบทำการรักษากันจนเสร็จทางคุณหมอโอกาก็ได้รีบกลับมาที่ทางโรงพยาบาลพร้อมกันได้ชวนทางอุซาโตะมาด้วยหากพระเอกมีเวลาว่างแล้วก็มาช่วยที่สถานพยาบาลได้ก็คงจะดีมากเลยนะขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันในตอนนี้นะจะมีคนที่บาดเจ็บสาหัสหรือมากมายซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเองจะไหวหรือเปล่านะแล้วหลังจากที่ทำพระเอกนั้นได้ช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นเขาก็เลยขอตัวแยกย้ายก่อนละนะซึ่งออก้ากับทางอุรุรุเองเหมือนจะชอบใจในตัวพระเอกแล้วไม่ใช่น้อยแถมยังได้พูดแบบความสามารถทำพระเอกเต็มที่โดยเฉพาะทางอุรุรุล่ะนะเหมือนเธอจะชอบทำพระเอกแล้วไม่น้อยละเพราะพระเอกนอกจากเท่แล้วความสามารถสูงส่งอีกตั้งหากนะซึ่งนั้นนี่ทำให้ออก้านั้นพูดถึงจดหมายที่ทางคุณโรสได้ส่งมาเมื่อสักครู่นี้ว่าสงครามใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วล่ะแถมในตอนนี้นะพวกเราทุกคนมีแววจะถูกเรียกไปที่ทัพหน้าแล้วก็พร้อมทำสงครามซึ่งกองทัพของจอมมารใกล้จะเข้ามาทุกทีแล้วแต่ปัญหานะมันก็จะมีอยู่อย่างนึงว่าทางอุซาโตะนะเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านสนามรบมาก่อนซึ่งถ้าเป็นอุรุรุเองก็ว่าไปอย่างเพราะเธอน่ะเคยมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่มันแตกต่างกับทางอุซาโตะคุงนะซึ่งสถานการณ์ที่เขาจะต้องเจอหลังจากนี้น่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่สิเราจะต้องบอกว่าเขาจะต้องทำสุดความสามารถซึ่งนั่นน่ะหมายความว่าเขาจะต้องทำได้อย่างเดียวอย่างแน่นอนซึ่งมันจะไม่สามารถในเขานั้นเกิดความผิดพลาดได้อีกเป็นอันขาดส่วนทางพระเอกในตอนนี้น่ะเขาก็ได้กลับไปที่ทางร้านคุณป้าพร้อมก็ได้มาซื้อผลไม้มากมายเพื่อที่เอากลับไปให้ทางบูลินมีน้อยสุดหน้าด้านของเขาซึ่งในระหว่างที่เขากำลังจะเดินกลับก็ได้มีน้องคนนึงเดินหาพระเอกพอดีซึ่งน้องมีชื่อว่าอามาโกน้องเป็นคนที่อยู่ร้านกับคุณป้าได้ขายผลไม้นี่แหละน้องได้ทำการปล่อยพลังอะไรบางอย่างใส่พระเอกทำให้พระเอกนั้นสามารถเห็นอนาคตได้แถมน้องยังบอกว่าอนาคตน่ะคุณสามารถเลือกเองได้นะซึ่งอนาคตที่พระเอกเห็นในตอนนี้น่ะคือเหล่าทหารได้ล้มตายมากมายรวมถึงทางซูซูเนะผู้กล้านั่นอีกด้วยผู้กล้าได้ถูกอัศวินของทัพจอมมารนั้นสังหารรวมถึงผู้คนมากมายแบบนี้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทัพของทางมนุษย์จะถูกตีพ่ายงั้นหรอไม่สิไม่จริงถามให้พระเอกนั้นรู้สึกปวดใจและกระวนกระวายสุดๆรวมถึงทางน้องอามาโกอีกด้วยน้องนั้นถึงกับปวดหัวไปเลยทีเดียวนี่นะคืออนาคตของทางอุซาโตะงั้นหรอและน้องก็ได้รีบขอตัวเดินกลับก่อนและจะขอตอบแทนบุญคุณที่หลังนะซึ่งนี่นะมันอะไรกันนะแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาหลังจากที่น้องอามาโกน้องแม่หูสัตว์น่ะได้ทำการเผื่ออนาคตให้กับทางพระเอกได้รับรู้ทำเอาเขานั้นถึงกับอึ้งตาแตกและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้เห็นในตรงหน้าซึ่งน้องอามาโกได้พูดว่ามีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้เอาเรื่องนี้มาพูดกับทางรถได้รับรู้ทำมารถนั้นถึงก็ไม่อยากเชื่อไปเลยและเขาก็ได้พูดถึงทางเผ่าหูสัตว์น่ะซึ่งมันเป็นเผ่าที่วิเศษไปอย่างมากและต้องตาต้องใจกับเหล่าโจรเพราะนอกจากมีรูปลักษณ์ที่หน้าตาดีแล้วยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญอีกด้วยซึ่งเด็กสาวคนนั้นที่มีชื่อว่าอามาโกะน่ะเธอเคยมาที่อาจักรนี้เมื่อ2ปีก่อนทางที่มีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นแต่กลับหนีจากพวกโจรได้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าเด็กคนนั้นน่ะนับว่าเป็นเหยื่อล่อชั้นดีแถมอีกอย่างนึงเหล่ามนุษย์อสูรน่ะเขายังมีความสามารถพิเศษอีกมากมายซึ่งเป็นเวทมนต์ต้องห้ามอีกด้วยซึ่งทางเพจก็ได้บอกว่าอย่างเช่นเวทมนต์ร้อนประสาทอะไรอย่างงี้งั้นหรอซึ่งเหมือนกับว่าทางโรสจะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนโรสจึงได้บอกว่าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องนี้น่ะจะต้องถูกจับกุมและตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้ทางเพจนั้นต้องรีบแถปฏิเสธไปเพื่อไม่อยากให้น้องนั้นต้องตกเป็นเป้าและหลังจากได้พูดคุยกันจบทางโรสก็ได้ขอแยกตัวไปเพื่อเขานั้นจะไปหาทางราชาน่ะซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้มารายงานเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับทัพจอมมารที่กำลังบุกมาที่นี่แต่เธอก็ได้ทำการสอดแนมและทำลายสะพานไปแล้วอีกสักพักนึงล่ะกว่ามันจะสามารถสร้างสะพานกลับมาใหม่ทำให้ราชานั้นต้องรีบขอขอบคุณทางรถไปเลยที่ให้รถน่ะไปทำเรื่องที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้และทางราชาก็ได้เรียกให้เหล่าผู้กล้าทั้งคู่น่ะเตรียมมาเข้าพบเขาโดยด่วนรับทราบเลยล่ะครับท่านราชาและหลังจากที่ทางซูซูเนะกับทางคาซึได้มาเข้าเฝ้าทางราชาพวกเขานั้นก็ถึงกับตกใจกับเรื่องที่ได้รับรู้ในครั้งนี้น่ะจนถึงทางคาซึน่ะรับเรื่องนี้ไม่ไหวจึงได้เดินละเมอออกมาจากอาณาจักรแล้วก็มาถึงที่อยู่ของทางพระเอกนี่แหละและเขาก็ได้มาพูดคุยกับทางพระเอกกันซึ่งทางคาซึน่ะได้เล่าเรื่องที่ราชาน่ะเรียกเขาไปเข้าพบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเหล่าปีศาจน่ะกำลังจะบุกมาที่นี่ในอีกไม่ช้าสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะแถมอีกอย่างนึงทางรุ่นพี่ซูซูเนะน่ะดูเหมือนเธอนั้นจะเตรียมพร้อมสุดๆและไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยทั้งนั้นแต่ทางเขาเนี่ยสิหลังจากที่เขานั้นได้เจอกับอสูรของจริงทำให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาเตรียมใจและเตรียมพร้อม
ทั้งหมดน่ะมันไม่ได้เรื่องเลยเขาน่ะแท้ที่จริงแล้วเพิ่งจะตระหนักได้ว่าตัวเองนั้นมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดเวลาที่เจอสถานการณ์จริงแล้วก็เขาน่ะกลัวเหลือเกินกลัวจนรับไม่ไหวแล้วล่ะกลัวที่จะต้องต่อสู้กลัวที่ต้องตายอีกอย่างนึงทางฝั่งศัตรูนั้นก็มีแรงอาฆาตแค้นพร้อมที่จะสังหารเขาทุกเมื่อหากเป็นแบบนี้แล้วก็เขาคงจะทำให้ทุกคนน่ะซึ่งทางพระเอกก็ได้ปลอบใจพร้อมกับพูดมาว่าคาสึกิน่ะเป็นคนที่หล่อนะเลยนึกว่าจะไม่มีความหวาดกลัวซะอีกนายพูดอะไรของนายเนี่ยอุซาโตนั่นน่ะสินะซึ่งทางพระเอกก็ได้บอกว่าตัวเขาเองก็เพิ่งจะหนักได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่ได้มาอยู่โลกนี้สักพักน่ะทำให้เขาเข้าใจและเริ่มคิดว่าอันไหนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้น่ะบางทีแล้วอย่าไปทำตามความคาดหมายของคนอื่นมากนักทำตามความคาดหมายของตัวเองบ้างก็พอนะซึ่งความคาดหมายของตัวเองน่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกโดยเฉพาะหากเป็นทางอุซาโตแล้วก็ตัวเขาจะลงมือทำโดยที่ไม่ลังเลเลยล่ะเขาจะไม่ยอมให้ใครต้องมาตายตรงหน้าและจะไม่ยอมเสียใจหลังจากนี้เป็นอันขาดหากตัวเองนั้นไม่ได้ลงมือลงไปทำให้ทางคาสึกินั้นรู้สึกเข้าใจและยอมรับในโชคชะตาของตัวเองจริงสินะเพียงเท่านี้เขาเพียงแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำและทำให้เต็มที่เท่านั้นก็พอใช่แล้วล่ะเพราะนายคือผู้กล้าไงล่ะมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรอกนะความตั้งใจนี่นะและคาสึก็ทำการตบหน้าตัวเองเข้าไปหนึ่งปัวแล้วก็ได้บอกขอบคุณทางอุซาโตที่ทำให้เขานั้นเข้าใจฐานะของตัวเองในฐานะผู้กล้าเพียงเท่านี้เขาก็พร้อมที่จะสู้และปกป้องทุกคนแล้วล่ะแล้วเขานั้นก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับเดินจากไปวันพรุ่งนี้ก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะหลังจากที่ได้คุยกับนายทำให้ฉันอุ่นใจขึ้นมากเลยล่ะขอบใจมากเลยนะทำเอาทางอุซาโตนั้นเริ่มจะใจเกเรแล้วล่ะกับความหล่อเหลาของทางคาสึกิอีกด้วยแถมคำพูดคำจาแบบนี้พูดได้เลยว่าโคตรจะเฮยสุดๆและหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้แยกย้ายจากกันจู่ๆทางน้องซูซินิก็ได้มาปรากฏตัวตรงด้านหลังของทางพระเอกเดี๋ยวก่อนสิการตอบสนองแปลกๆนั้นมันคืออะไรอย่างนั้นหรอซึ่งเหมือนกับว่าเธอนั้นแอบฟังทั้งคู่คุยกันมาตลอดนี่สินะมิตรภาพของชายชาตรีน่ะแต่ว่านะทางพระเอกก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เขาน่ะอยากจะไปนอนแล้วล่ะอีกอย่างนึงรุ่นพี่น่ะคงจะเป็นห่วงทางคาสึกิสิทาจึงได้เดินตามมาถึงที่นี่น่ะเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะทางซูซินิน่ะได้เห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของทางคาสึกิจึงอดคิดไม่ได้แล้วก็ตามมาถึงที่นี่แต่หลังจากทางคาสึกิได้พูดคุยกับทางพระเอกนั้นเขาก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปทำให้ทางน้องซูซินิน่ะขอบใจทางพระเอกสุดๆที่ช่วยเหลือเพื่อนพ้องแบบนี้เอาไว้แล้วก็บอกพระเอกนั้นจนตระหนักในหน้าที่ตำแหน่งของตัวเองแล้วก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนด้วยล่ะคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ราชอาณาจักรซึ่งในตอนนี้ทางราชาน่ะเขาได้เรียบรวมพลเพื่อจะมาต่อกองกับทัพของจอมมารในคืนพรุ่งนี้แล้วอีกไม่นานพวกมันจะเข้าใกล้ชายแดนของเราและไม่รู้เมื่อไรมันจะลุกลามมาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นทุกคนจงสกัดกั้นมันเอาไว้ในคราวก่อนเราเคยชนะมันมาได้แต่ครั้งนี้น่ะมันเป็นศัตรูที่ยิ่งไร้เทียมทานขึ้นมากกว่าเดิมถึงแม้จะรู้อย่างนั้นแต่ฉันก็มั่นใจโดยเฉพาะในตอนนี้น่ะเรามีเหล่าผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกคอยมาช่วยเหลือเราด้วยมีหนำซ้ำยังรวมถึงหน่วยกู้ชีพที่มีหน้าที่สำคัญในการโจมตีในครั้งนี้อีกด้วยถึงแม้ทุกคนจะหวั่นใจอยู่ก็เถอะแต่ฉันในฐานะราชาน่ะฉันกลับรู้สึกถึงความกล้าหาญของทุกคนความแข็งแกร่งและความไม่หวั่นเกรงในศัตรูตรงหน้าและฉันก็มั่นใจได้เลยว่าอาณาจักรริงเกิลของเราน่ะจะต้องเป็นฝ่ายที่ชนะหลังจากที่ทางราชานั้นได้ประกาศศึกโจมทางคาสึกินั้นก็ได้เดินทางมาหาองค์หญิงเซเลียซึ่งเขานั้นเมื่อจะมีซัมติงกันอยู่ด้วยแหละนะคาสึกิได้เข้ามาลากระทั่งองค์หญิงเซเลียโดยที่บอกว่าผมจะไปแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงซะผมจะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนถึงแม้ทางเซเลียนั้นจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจไปอย่างมากแต่ก็ไม่อาจฉุดรั้งทางคาสึกิในฐานะผู้กล้าได้หรอกนะมีแต่ต้องจำยอมให้เขานั้นเดินทางออกไปและทางคาสึกิก็ได้เดินทางออกไปอย่างมาเทแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางน้องอูรุรุแล้วก็ทางโอกาทางคูนะได้มารวมตัวกันอยู่ที่หน่วยกู้ชีพแล้วแถมในตอนนี้อูรุรุนะยังได้เจอกับทางน้องบูรินอีกด้วยซึ่งนี่นั่นหรอคือบูรินน้องมีสุดน่ารักที่เขาล่ำลือกันอยู่นะแต่ไม่ว่ายังไงทางน้องอูรุรุนะก็ไม่สามารถสัมผัสหรือแตะต้องทางน้องบูรินได้เลยเพราะน้องนะเอาแต่มือปัดป้องมาโดยตลอดส่วนทางโอกาในตอนนี้นะเขาก็ได้แบกของจนล้มคว่ำขมำซึ่งก็ได้ทางพระเอกลูซาโตนะเข้าไปช่วยไว้ได้ทันแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆทางธงพี่หัวเมงนะก็ได้มาเรียกทางอูซาโตและก็ได้บอกว่าหัวหน้านะเรียกเข้าพบในห้องหัวหน้านะถามมาทางอูซาโตหรือพระเอกนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยเพราะตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่นะเขายังไม่เคยถูกเรียกเข้าพบในห้องหัวหน้าเลยนะไม่รู้ว่าจะโดนทรมานแบบไหนมั่งแต่หลังจากที่ทางโรดได้มาเจอกับทางอูซาโตเขาก็ไม่รอช้ารีบพูดถึงหน้าที่และตำแหน่งในการที่จัดการอยู่ทางแนวหน้าให้กับทางอูซาโตและพระเอกได้เข้าใจว่าในตอนนี้นะคงจะเข้าใจหน้าที่ของตัวเองแล้วสินะอีกอย่างนึงเธอได้บอกว่าทุกคนจะช่วยแบกคนที่บาดเจ็บมายังด้านหลังก่อนแล้วก็ให้พวกเรานะช่วยกันรักษาโดยมีทางอูรุรุและโอกาน่ะอยู่ทับหลังเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกแต่หน้าที่ของนาย
น่ะคือจำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ทับหน้าและคอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้บาดเจ็บแต่ว่ายังไงซะจงแยกแยะให้ดีล่ะว่าใครคือคนที่ควรรักษาและไม่ควรรักษาน่ะตอนแรกทางอุสโตคิดว่าหมายถึงศัตรูอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่ต่างหากล่ะฉันหมายถึงห้ามไปรักษาคนบุ่มบ่ามยังไงล่ะบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและนายก็ไม่ควรเดียวเข้าไปรักษาตอนนั้นเพราะว่าในสนามรบจริงๆน่ะจะมีทั้งศัตรูและมิตรของเรารวมอยู่หมายถึงว่าตัวเราเองอาจจะกลายเป็นตัวเกะกะก็ได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกรักษาให้ดีว่าใครคือคนที่สมควรรักษาที่สุดนี่ซ้ำๆจะต้องระวังตัวเองด้วยนะและทางรูทก็จะส่งบางสิ่งบางอย่างให้กับทางพระเอกซึ่งดูเหมือนว่านั่นก็จะไม่ใช่อะไรแต่เป็นชุดประจำการของหน่วยกู้ชีพซึ่งเป็นชุดแบบเบียร์กับทางรูทนะสินี่นะโคตรจะเท่อย่างสุดๆไหนนายลองใส่ดูสิหลังจากที่ทางอุซาโต้ได้สวมใส่นั้นเรียกได้ว่าดูดีสุดๆไปเลยล่ะแบบนี้สิถึงจะสมเป็นหน่วยกู้ชีพหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันต่อฟังนะอุซาโต้ต่อให้เป็นผู้ที่ใช้เวทรักษาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอมตะเพราะฉะนั้นหากนายตายขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบสิ้นจำไว้ขึ้นใจล่ะเวลาอยู่ในสนามรบน่ะต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันและเคารพต่อชีวิตของตัวเองด้วยเข้าใจเรื่องนี้ดีใช่ไหมล่ะเข้าใจเลยล่ะครับแล้วหลังจากได้พูดคุยกันจบนั้นดูเหมือนว่าทางรถน่ะแจ้เป็นห่วงทางอุซาโต้สุดๆซึ่งเขานั้นพยายามย้ำเตือนถึงการมีชีวิตและการรักษาชีวิตของตัวเองให้ดีในสนามรบซึ่งอุซาโต้ก็ได้ตอบกลับมาว่านอกจากชีวิตของผมแล้วผมจะช่วยชีวิตของทุกคนให้ได้มากที่สุดครับนายทำได้แน่นอนอุซาโต้ขอบคุณมากครับผมจะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงทั้งหัวหน้าด้วยผมจะปองทั้งหัวหน้าเองครับขอบคุณสำหรับคำพูดเมื่อกี้นะอุซาโต้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาในตอนนี้ทุกคนกำลังจะออกเดินทางไปร่วมสนามรบกันแล้วแต่ว่าสนามรบนี้นะดูเหมือนมันจะไกลกันไปเหลือเกินนะขนาดเดินทางสักพักแล้วยังไม่ถึงเข้าใกล้เลยเนี่ยสิซึ่งมันได้ไงอยู่แล้วล่ะการปะทะเผ่ามันในครั้งนี้นะจะต้องออกห่างจากเมืองให้มากที่สุดส่วนทางรถในตอนนี้นะเธอจะตึงเครียดสุดๆถึงแม้เธอจะเล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสามารถของพวกเผ่ามันก็เถอะว่าพวกมันนั้นมีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์อีกอย่างนึงรวมถึงเวทมนต์ของพวกมันด้วยแบบนี้นับว่าต่อกรยากทีเดียวทำเอาทางพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยและแบบนี้จะรับยังไงไหวดีล่ะและเขาก็ทำการโกนตีนทางรถไปเล็กน้อยแต่ในครั้งนี้นะเธอกลับไม่สวนกลับมาเนี่ยสิเหมือนเธอกำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่และภาพก็ตัดไม่ได้อดีตซึ่งสิ่งที่เธอคุ้นคิดอยู่นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนพ้องในอดีตของเขานั่นแหละในตอนนั้นได้ข่าวคราวมาว่าอาณาจักรริงเกิลกำลังจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะมีเผ่ามันเข้ามาบุกเนี่ยสิแถมยังมาบ่อยครั้งอีกด้วยและไม่รู้ว่าจะรับมือมันยังไงทางรถกับทางซิกุรัสจึงได้รับหน้าที่นี้ในการปกป้องและกำราบมันซาซึ่งทางรถจะขอรับมือในเรื่องนี้เองและเขาก็ได้ถูกส่งเข้าไปบัญชาการและตรวจสอบดูว่าพวกที่ร่างกายเหนือมนุษย์นั้นมันใช่เผ่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ให้เรื่องการปะทะวันนะหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับซึ่งก็ได้มีรองหัวหน้าน้องหัวม่วงสุดน่ารักคอยตามสอดอยู่เรื่อยทำมารถนั้นถึงก็ไม่พอใจเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนจะสนิทกันไม่ใช่น้อยหลังจากที่กลับมาถึงบ้านพักนั้นพวกเขาก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกเนื่องที่ว่าคนอื่นกับมองว่ารองหัวหน้าน่ะทำไมถึงได้ไปสอดเรื่องของหัวหน้าแบบนั้นล่ะเดี๋ยวก็โดนดีเขาให้หรอกอีกอย่างนึงได้ข่าวคราวอะไรมาบ้างกันล่ะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรมาเลยเนี่ยสิทำให้เราทีมงานคนอื่นน่ะถึงก็โกรธจัดไปเลยซึ่งทางน้องหัวม่วงก็ได้ที่แถไปว่าช่วงนี้ทุกคนดูขี้เกียจกันไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นมาฝึกกันขยันขันแข็งมากกว่านี้สิในฐานะรองหัวหน้าแล้วแต่เธอยังพูดไม่ได้ขาดคำเราลูกทีมก็จะทำการกระซวกไส้เธอจนยับไม่เหลือซากแม้แต่หัวหน้ารถเองยังไม่สนใจเลยนะและหลังจากนั้นทางรถก็ได้มาติดต่อกับทางพระราชาอีกครั้งพระราชานั้นได้ยืนยันพยานที่ได้พบเห็นบอกว่ามีพลทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีได้ไปอยู่แถวชายแดนน่ะซึ่งนั้นหมายความไม่ใช่กันแน่นะบางทีแล้วอาจจะไม่ใช่คนของเราก็ได้อาจจะเป็นเผ่ามารหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเหลือเกินทางราชาจึงได้สั่งให้รถออกไปตรวจสอบเรื่องนี้สักหน่อยนะหากเป็นเผ่ามารจริงๆแล้วก็เป็นไปได้ให้เรื่องการต่อสู้แต่ละโจรตัวขึ้นมาสามารถใช้กำลังได้อย่างเต็มที่แต่ก็ให้ระวังตัวด้วยล่ะหากเป็นเธอแล้วก็ฉันเชื่อใจว่าจะไม่บุ๋มบามแน่นอนซึ่งหลังจากได้รถได้รับคำสั่งมาเสร็จเขาก็ได้กลับมาหาลูกทีมของเขาอีกครั้งพร้อมกับประกาศกล่าวว่าเช้าวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันซึ่งเราจะไปมองโดยรอบความมืดของริงเกิลเป็นบริเวณแถวนั้นที่ได้รับรายงานมาว่าเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดที่แข็งแกร่งไปอย่างมากเราจึงจะออกไปสำรวจกันหน่อยนะซึ่งทุกคนนั้นก็สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าทางรถจะไปที่ไหนแล้วก็พวกเขายอมพี่กล้าถวายชีวิตให้แถมได้ความมาว่าฝั่งนู้นน่ะจะมีคนมากกว่า 20-30 คนอีกด้วยถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะทางน้องรองหัวหน้าน่ะน้องคิดดีไม่เลิกน้องนั้นกับคิดว่าเรื่องนี้น่ะไม่น่าไปได้หรอกมั้งทำให้เหล่าเพื่อนๆคนอื่นน่ะถึงกับโกรธจัดไปเลยเพราะเธอน่ะมองโลกในแง่ดีเกินไปนะทำตัวไม่สมเป็นรองหัวหน้าเลยนะเนี่ยและในสุดพวกเขาก็ได้ทะเลาะกันอีกแล้วถึงแม้ว่าจะรู้สึกสนมกันมากก็เถอะแต่แท้ที่จริงเนื้อในน่ะทุกคนนั้นรักกันเป็นอย่างดีและหลังจากนั้นทุกคนก็ทำการแยกย้ายกันซึ่งดูเหมือนว่าถึงทุกคนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในรองหัวหน้ามากแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันหากรองหัวหน้าบอกให้ไปไหนก็จะไปด้วยกันนะสิซึ่งนี่แหละเป็นความเชื่อมั่นที่ทางโรสเลือกเธอเป็นรองหัวหน้าหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เข้านอนกันและภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมา
ทุกคนได้เริ่มออกเดินทางและขี่ม้ามาแล้วด้วยหลังจากได้ตกดึกในคืนนั้นก็ได้มานั่งพักกันซึ่งคนที่จะเฝ้ายามน่ะทางรถจะเสนอว่าเป็นคนเฝ้ายามให้เป็นคนแรกเองส่วนที่เหลือน่ะก็ให้ไปนอนซะเดี๋ยวเธอจัดการในเรื่องนี้เองแต่ก่อนที่จะไปเข้านอนกันนั้นก็ยังมีเรื่องที่สงสัยอยู่นั่นก็คือเราจะออกเดินทางไปฝั่งตะวันตกแต่ว่ามันค่อนข้างชันไปอย่างมากอีกอย่างนึงทางรองหัวหน้าเสนอว่าเราไม่เอาม้าไปดีกว่านะเพราะลางสั่งของของเธอบอกอย่างนั้นน่ะว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้จึงจำเป็นจะต้องเดินเท้ากันหนักถึงแม้ทุกคนจะสงสัยก็เถอะแต่ถ้าหากเป็นรองหัวหน้าพูดอย่างนั้นทุกคนก็ขอเอาด้วยละกันเอาตามที่เธอว่านั่นแหละรองหัวหน้าหากเป็นเธอแล้วก็ทุกคนพร้อมจะเชื่อมั่นอย่างสุดๆถามมารองหัวหน้าน้องหัวม่วงนั่งเขินจัดไปเลยและหลังจากที่ทุกคนนั้นได้ไปนอนทางรถก็ได้มานั่งคุ้นคิดอยู่คนเดียวแต่ว่าเขานั้นกลับรู้ตัวว่าแท้ที่จริงแล้วทางน้องหัวม่วงรองหัวหน้าน่ะเธอยังไม่ได้แอบนอนเลยเนี่ยสิเธอนั้นเพียงแกล้งนอนเท่านั้นรถจึงได้เรียกเธอน่ะลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยซึ่งน้องก็ได้ขอถามอะไรบางอย่างกับทางรถไปว่าทำไมถึงได้เลือกน้องเป็นรองหัวหน้าอย่างนั้นเหรอคะเพราะว่าถ้าเทียบกับคนอื่นในหน่วยแล้วเธอน่ะธรรมดาที่สุดเลยเนี่ยสิไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นจุดแข็งได้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งรถก็ได้ตอบไปว่าจะบอกว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่การทำหน้าที่รองหัวหน้าในหน่วยนี้ซึ่งมันถูกควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยหัวหน้าเนี่ยสิมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากไปเลยล่ะแถมยังต้องเขียนรายงานหรือการเขียนคำร้องขออาวุธทั้งหลายมันเป็นหน้าที่ของเธองานจิตวิทยาก็เป็นหน้าที่ของเธอซึ่งในตอนแรกน่ะเกือบจะลึกซึ้งแล้วสิแต่ดูเหมือนทำให้หลังๆกลายเป็นคำว่าบ่นซะงั้นและทางโรสก็เลยพูดว่าไม่มีการร้องเรียนหรือรายงานที่ผิดพลาดก็เท่ากับว่าราบรื่นดีไม่ใช่งั้นหรอซึ่งมันก็จริงอยู่หรอกเพราะว่าเธอน่ะตั้งใจทำอย่างเต็มที่โรสจึงได้ตอบกลับมาอีกว่าฉันน่ะอนาคตก็จำเป็นจะต้องสละตำแหน่งหัวหน้าในท้ายที่สุดอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะที่เลือกเธอเป็นรองหัวหน้าน่ะเพราะเธอจะได้เป็นผู้ประชาการคนต่อไปไงล่ะทำมอน้องหัวม่วงนั้นถึงกับหัวมุนไปเลยทีเดียวน้องไม่สามารถทำได้หรอกนะไหนจะเรื่องการออกคำสั่งไหนจะเรื่องทำนู่นจิตปาถะและไหนจะต้องเป็นตัวรอไหนจะต้องเป็นคนแรกไหนจะต้องเป็นประทัดศัตรูเป็นแนวหน้าอีกน้องนั้นอยากจะบ้าตายแล้วล่ะแบบนี้น่ะไม่ไหวหรอกนะคะแต่ไงซะทางรถก็ไม่เห็นด้วยเพราะทางรถน่ะเชื่อมั่นในทางน้องมาอย่างดีเพราะน้องน่ะเป็นคนที่หัวร้านปกติแล้วคำสั่งที่ไม่ถูกใจน้องจะไม่ทำตามเด็ดขาดแต่หลังจากที่ได้มาเจอกับทางรถทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน้องไม่สามารถปฏิเสธได้แม้แต่คำเดียวเพราะถ้าหากปฏิเสธแล้วก็รู้ๆกันอยู่น่ะว่าทางรถคงได้กระสวกไส้อย่างแน่นอนแถมเธอนั้นยังไร้เมตตาสุดๆหลังจากสิงคโปร์ของทางน้องหัวม่วงทางรถจึงได้พูดมาเพียงแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะล้วนมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าอะไรถึงท้ายที่สุดเธอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และมีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวไปอย่างดีในเวลาสงครามแล้วก็เธอน่ะจะสามารถตัดสินใจอะไรดีแน่ๆแถมทุกคนเองก็เชื่อมั่นในตัวเธอด้วยนะเพราะฉะนั้นแหละอย่าหวั่นใจไปเลยเธอนั่นแหละเหมาะสมที่สุดแถมทุกคนก็ยินยอมติดตามเธอด้วยสมัครใจอีกด้วยนี่นะทำให้น้องหัวม่วงรู้สึกมีกำลังใจได้มีชีวิตชีวาอีกครั้งก่อนที่เธอจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วในตอนนี้นะทุกคนยังไม่ได้นอนเลยแม้แต่คนเดียวแถมยังได้ลุกขึ้นมาชื่นชมทางรองหัวหน้าที่ทำตัวน่ารักแอบแบ้วขนาดนี้แถมยังพูดแบบกลั้นคำออกมาอีกทำให้ทางรองหัวหน้านั้นอดใจไม่ไหวมีแต่ต้องลิงไล่ซัดเท่านั้นแหละและทุกคนก็ได้วิ่งไล่ซัดกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ทางรถนั้นจะมานั่งยิ้มอยู่คนเดียวและภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งพวกเขาน่ะได้เดินทางกันออกมาแล้วหลังจากได้ปีนเขาด้วยความยากลำบากอยู่สักพักก็ได้มาเจอกับรอยเท้ารวมถึงรอยเลือดแถมมันยังไม่แห้งอีกด้วยนะดูเหมือนว่าขณะนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ซึ่งเรื่องที่ว่าเผ่ามารออกล่าปีศาจน่ะดูเหมือนจะเป็นความจริงสินะตามที่ถูกรายงานไว้เลยล่ะแต่ว่ามันจะออกมาล่าปีศาจทำไมกันล่ะทำไมถึงต้องถอมาถึงดินแดนของมนุษย์นี้ด้วยที่โลกของมันเองน่าจะมีเหมือนกันนี่หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ง่ายดีเด็กเข้าเท่านั้นและหลังจากนั้นทางน้องรองหัวหน้านะครับรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่นะทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมมาจากด้านในป่าน่ะพวกเขาไม่มีทางเลือกแต่จะต้องมุ่งตรงเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์เท่านั้นและแท้ที่จริงแล้วก็ได้พบเข้ากับเผ่ามันจริงๆด้วยแถมมันมีจำนวนมากเลยไม่ใช่น้อยนี่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแบบนี้นะซึ่งมันนั้นได้จับปีศาจขังกรงเอาไว้แต่ว่าหัวหน้าของพวกมันน่ะจะจมูกดีซะเหลือเกินภายในพริบตาเขาก็รู้ได้ล่ะว่าพวกเขาในตอนนี้น่ะถูกสะกดรอยตามไปที่เรียบร้อยทางรถจึงได้ถือโอกาสแสดงตัวออกมาแล้วก็จะถามไทยเกี่ยวกับทางหัวหน้าพวกมันก่อนที่จะบอกให้ลูกน้องทั้งหลายนะอย่าเพิ่งขยับตัวนะให้เธอไปเพียงคนเดียวก่อนมีธุระอะไรทำไมถึงมาทำรออยู่ในดินแดนของคนอื่นกันฮะเผ่าปีศาจเนี่ยคิดจะจัดงานแสดงกันหรือยังไงถึงได้มาล่าปีศาจถึงที่นี่ซึ่งทุกคนนั้นได้เตรียมพร้อมที่จะรบกันอย่างสุดๆทางเผ่ามารหัวหน้าของมันเองก็ได้บอกว่ามันยังไม่ได้เต็มใจมาทำหน้าที่นี้นักหรอกแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อภายภาคหน้านะสิจึงเลือกทำภารกิจนี้นะ
ซึ่งรัวก็ได้ถามไปว่าภารกิจที่ว่านั้นอะไรอย่างนั้นหรอมีหรอที่ว่าจะบอกไม่จำเป็นต้องบอกกับคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอย่างพวกเจ้าหรอกนะและรัวก็ได้พูดว่างั้นก็ดีแต่ถ้าหากพวกแกถอยไปตอนนี้ละก็ฉันรับรองว่าพวกแกจะยังไม่ตายแต่ถ้าหากยังดื้อดึงอยู่ต่อพวกแกทุกคนนะจะได้กลายเป็นศพที่นี่ซึ่งทางหัวหน้าพวกมันนั้นก็ได้ตอบปากต่อคำมาว่าพูดจาอวดดีแบบนี้แสดงว่าแกจะต้องแข็งแกร่งกว่าฉันน่ะสิดีงั้นทุกคนจะต้องตายที่นี่นี่แหละซึ่งโรสก็เลยฝากให้รองหัวหน้าน่ะช่วยออกคำสั่งด้วยนะออกคำสั่งลูกทีมในการจัดการและปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่งนะถึงแม้ว่าน้องจะกล้าๆกลัวๆก็เถอะแต่น้องก็น้องรับคำสั่งและทางหัวหน้าก็พอมากับทางโรสก็ได้แยกกันออกไปต่อสู้เพียงลำพังซึ่งทั้งคู่น่ะพลังจะมหาศาลเกินไปก็แบบว่ากินก็ไม่ลงเลยนะไม่ว่าใครก็ฝีมือเหนือมนุษย์กันทั้งนั้นทางโรสนั้นได้สวนกลับทางปีศาจถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดว่าจะมีมนุษย์ที่สามารถตอบสนองความไวของมันได้มีหนำซ้ำโรสยังได้บุกทะลวงยังไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นทำให้ทายปีศาจนั้นเริ่มจะถูกใจแล้วล่ะวิชาสายลมของทางเผ่ามันน่ะมันได้ทำให้ทางโรสได้รับบาดเจ็บแถมในตอนนี้โรสก็ได้ฝากให้ทุกคนน่ะช่วยจัดการที่เหลือด้วยเขาจึงไม่สนใจทางนั้นรีบไปจัดการกับหัวหน้ามันก่อนจะดีกว่านะแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เริ่มการปะทะกันอีกรอบซึ่งครั้งนี้นะจะโหดสัตว์รัสเซียไปอย่างมากทางรถได้คว้างปาต้นไม้ด้วยสุดกำลังชีวิตจนคอไปทับไกด์ทางปีศาจแต่มันก็สามารถทะลุทะลวงออกมาได้แถมมันนั้นยังได้สวนกับทางรถโดยการใช้วิชาสายลมของมันนะเข้าไปชืดเฉือนทางรถทั้งตัวแต่รถนั้นกลับเดินออกมาได้อย่างง่ายดายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำร้ายฉันได้หรอกนะถึงแม้จะเป็นสายลมของแกก็ตามซึ่งรถนั้นได้เดินออกมาพร้อมกับฮิวตัวเองมาเรื่อยๆทำเอาปีศาจนั้นถึงกับงงไปอีกแล้วนี่มันอะไรกันนะเวทมนต์ของแกก็คืออย่างนี้นี่เองเวทรักษาสินะมีของที่เจ๋งๆอยู่เหมือนกันนี่ว่าแล้วมันแกเริ่มทำการแนะนำตัวมาพร้อมกับถามทางรถว่าเจ้าน่ะชื่ออะไรรายการไม่บอกเลยนี่ฉันมีชื่อว่าเรโนอาเจนเจ้าล่ะฉันมีชื่อว่าโรสน่ะโรสอย่างนั้นหรอฉันจะจำแกไว้แล้วกันนะแล้วฉันจะสั่งหารและปิดชีพแกที่นี่เองซึ่งทางโรสเองเกรงกลัวที่ไหนฉันต่างหากล่ะที่จะเป็นคนอัดแกให้ยับหนักเข้ามาเลยสิและทางครูก็ทำการบุกทะลวงเข้าอีกครั้งก่อนที่จะตัดจบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาภาพยังคงอยู่ในความทรงจำของทางโรสซึ่งในระหว่างที่พวกของทางโรสกำลังต่อกรกับพวกทัพของจอมมารอยู่ในตอนนี้เหมือนทางโรสจะได้เปรียบเป็นอย่างหนักเพราะว่าทางลูกน้องพร้อมกับทางโรสน่ะเหมือนจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าทางจอมมารไปหลายเท่าทำเอาทางไอ้จอมมารนั้นถึงก็ชื่นชมของโรสไปเลยล่ะว่าพวกของโรสน่ะเป็นพวกที่แข็งแกร่งดีนี่โดยเฉพาะลูกทีมน่ะมันไม่เคยเจอคนที่แข็งแกร่งและทัดเทียมกับมันมากขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยังไม่เคยเจอใครที่มีความสามารถเหมือนกับทางโรสอีกด้วยแต่ว่านะมันจบเรื่องล่ะแล้วจู่ๆทางลูกน้องของจอมมารน่ะมันก็ได้ใช้ดาบที่มีคำสาปอะไรมากมายซึ่งนี่น่ะเหมือนมันจะบังคับให้ลูกน้องของมันนั้นกลายเป็นมนุษย์ผีชีมันจึงได้สั่งให้ทุกคนน่ะเข้าไปต่อสู้ถึงแม้ว่าร่างกายของตัวเองนั้นจะแหลกสลายก็ช่างทำเอาทางโรสนั้นถึงกับอึ้งตาค้างนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะทำไมแกถึงทำกับลูกน้องของแกแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแล้วหลังจากนั้นจู่ๆพวกทัพของจอมมารมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นทำเอาสถานการณ์นั้นแทบไม่ยุ่งเหยิงแล้วล่ะลูกน้องของทางโรสแต่ละคนเหมือนจะรับมือไว้ไม่ไหวแล้วก็เริ่มบาดเจ็บล้มตายมาเรื่อยๆทำให้โรสนั้นเริ่มที่จะฟิวขาดแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้มีแต่ต้องรับมือสถานการณ์ตรงหน้าก่อนถึงทางทัพจอมมารนั้นเหมือนมันจะได้ใจสุดๆซึ่งทำให้โรสนั้นถึงกับเลื่อนขึ้นหน้าไปแล้วล่ะโรสน่ะจะไม่ยอมให้แกมาทำอะไรแบบนี้กับลูกน้องของเธอหรอกนะและในจังหวะนั้นโรสก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับมันซะและจะได้รีบเข้าไปช่วยลูกน้องเขาน่ะแต่เหมือนจะไม่ทันการนะแถมอีกอย่างนึงทายหัวหน้าของปีศาจน่ะมันได้ใช้ดาบต้องสาของมันเล็งไปที่ตาของทางโรสซึ่งทำให้ทางโรสนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสดวงตาข้างนั้นยังไม่สามารถใช้เวทรักษาได้อีกด้วยเนื่องจากว่าดาบของมันน่ะมีคำต้องสาอยู่มากมายผู้ที่ใช้พลังเวทรักษาน่ะจะไม่สามารถรักษามันได้ทำให้โรสนั้นเริ่มสติเลือนลางแล้วล่ะนอกจากจะบาดเจ็บสาหัสอีกเขาน่ะดูเหมือนจะฝืนร่างกายตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกน้องของทางโรสก็ถูกจัดการไปจนหมดเกลี้ยงซึ่งโรสนั้นเริ่มจะสั่นคลอนแล้วล่ะแบบนี้จะไงดีล่ะสติก็เริ่มเลือนลางเลยด้วยแล้วท้ายปีศาจก็ได้บุกเข้ามาแต่ในทันใดนั้นลูกน้องคนสนิทของทางโรสหรือว่าคือรองหัวหน้าน่ะก็ได้เข้ามาปกป้องทางโรสโดยเอาตัวเองนั้นมาเป็นโลกมนุษย์ซึ่งทำให้เธอนั้นถูกฟันแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นโรสที่เห็นลูกทีมทุกคนนั้นในตอนนี้น่ะได้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากรวมถึงทางรองหัวหน้าด้วยทำให้โรสน่ะเริ่มเสียบ้าคลั่งไปแล้วล่ะสติสตังก็เริ่มจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนทางไอ้ปีศาจนั้นมันคิดว่าคงจะถึงเวลาในการปิดฉากทางโรสแล้วล่ะลาก่อนนะโรสฉันจะจดจำชื่อของแกเอา
ไว้แต่ทันใดนั้นโรสก็ได้ใช้เพียงแค่มือเปล่าในการรับดาบของมันทำมันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยนี่อะไรกันน่ะแล้วโรสก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องของเจ้าพวกนั้นน่ะแกไม่มีสิทธิ์เอ่ยนามถึงมันคนอย่างแกจะไปเข้าใจอะไรการที่บังคับให้ลูกน้องยอมพลีชีพเพื่อตัวเองน่ะแล้วโรสก็ได้จัดการของมันโดยการอัดมันจนน่วมไปเลยทีเดียวมีหนำซ้ำยังได้ใช้อาวุธของมันเองนั่นแหละในการปาเข้าไปเสียทะลุหัวไหล่ของมันทำให้มันนั้นลอยติดแงกอยู่ต้นไม้เลยล่ะซึ่งสภาพของมันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับทางโรสเหมือนจะอาการหนักกว่าทางโรสอีกด้วยในระหว่างที่โรสนั้นกำลังจะเดินเข้าไปปิดฉากดูเหมือนตัวเขาเองก็แทบไม่ไหวแล้วล่ะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะไม่ไหวแล้วอย่างนั้นหรอแต่ในทันใดนั้นจู่ๆลูกน้องคนสนิทของทายจอมมารก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็คือทางน้องอามิราหรือก็คือหัวหน้าทัพจอมมารณปัจจุบันซึ่งทำเอาทางโรสนั้นถึงกับตกใจไปเลยคนอย่างนี้เนี่ยนะทำไมถึงได้มีลูกน้องที่เป็นห่วงเป็นใยกับมันเหมือนกับเราได้ล่ะมันไม่น่าจะมีอย่างนี้เลยนี่และโรสนั้นแกทำการหยุดโจมตีแล้วก็ปล่อยพวกเขาหนักหลบหนีไปจนได้และเขาแกได้ทำการกลับมารักษาลูกน้องเขาแต่เหมือนมันจะไม่สำเร็จแล้วนะดูเหมือนว่าจะยังพอชีวิตทางน้องรองหัวหน้าเอาไว้ได้แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่นะไม่ไหวแล้วล่ะน้องรองหัวหน้าจะได้บอกว่าไม่ต้องแล้วค่ะฉันไม่เสียใจหรอกนะคะที่จะได้มาปกป้องทางหัวหน้าแบบนี้นะซึ่งฉากนี้ทำเอาซึ้งใจกันเลยทีเดียวโรสได้แต่โทษตัวเองกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาหนักไม่น่าอ่อนแอเลยหากเขาแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็และหลังจากนั้นโรสก็ได้กลับมารายงานให้กับทางพระราชาได้รับรู้เกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้นะแถมสภาพจิตใจของโรสเหมือนจะไม่ปกติอีกด้วยแล้วหลังจากได้รายงานเสร็จเธอก็ได้ขอทางพระราชามาว่าให้ปลดเธอออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพด้วยซึ่งเธอน่ะตัดสินใจแล้วว่าจะรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับลูกน้องของเธอเอาไว้แล้วเธอก็ได้เดินกลับไปทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยและหลังจากนั้นเหล่าพ่อแม่ของลูกทีมของทางโรสน่ะก็ได้มาขอขอบคุณที่โรสน่ะได้นำศพของพวกเขากลับคืนมาด้วยอย่างน้อยๆก็ได้ให้ครอบครัวน่ะได้ทำศพเป็นการสุดท้ายแล้วโรสก็ได้กลับมาคุ้นคิดกับตัวเองอยู่สักพักซึ่งเขาในตอนนี้น่ะจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวสุดๆแล้วหลังจากนั้น1เดือนต่อมาทางซิกุรัสก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางโรสเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอยากจะให้ทางโรสน่ะกลับไปเป็นผู้บัญชาการกองทัพอีกครั้งในตอนนี้น่ะมันไม่ใช่เวลามานั่งเล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วนะแต่ทางโรสนั้นกลับไม่ได้ตอบโต้อะไรไปทำให้ทางซิกุรัสนั้นถึงกับโกรธจัดไปเลยและเขาก็ได้ถามถึงอาการบาดเจ็บแต่ทำไมถึงไม่ยอมรักษาที่ตากันล่ะทางที่ส่วนอื่นมันได้หายไปแล้วนะถึงแม้ว่าคำสาปนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวก็เถอะแต่การที่โรสไม่รักษาตานั้นน่าจะเป็นเพราะว่ามันก็คือเครื่องหมายย้ำเตือนจิตใจเขากับทุกสิ่งที่เขานั้นได้ผ่านมาหลังจากนั้นซิกุรัสก็ได้กลับไปซึ่งโรสก็ได้มาคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องเขาในตอนที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันน่ะในตอนนั้นมันจะมีความสุขไปอย่างมากซึ่งก่อนที่เขานั้นจะจมอยู่กับอดีตเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของลูกน้องมาว่าทุกคนน่ะไม่อยากจะให้ทางโรสเป็นแบบนี้หรอกนะอยากจะให้ทางโรสนั้นจงเข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นหัวหน้าของทุกคนตลอดไปซึ่งโรสที่ได้คิดได้เขาจึงได้ตั้งสติอีกครั้งแล้วก็ยอมรักษาดวงตาของตัวเองดีล่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเป็นหัวหน้าที่น่าเคารพและภาคภูมิใจของพวกแกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งพร้อมกับจะต้องเลือกลูกทีมคนใหม่ซึ่งในตอนนี้น่ะเขาจำเป็นจะต้องหาลูกทีมคนใหม่เพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับสงครามที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นคงจะต้องมีลูกน้องอย่างน้อยสัก5คนแหละนะซึ่งจะต้องมีนักเวทสัก2คนและอีกคนนึงเธอจะต้องหาคนที่เหมือนกับเธอให้ได้คนที่ไม่ได้มีดีแต่แค่ทำการรักษาเท่านั้นแต่ยังสามารถออกไปเผชิญอุปสรรคและไปยืนแนวหน้าได้เหมือนกับเธอหากเธอเจอคนอย่างนั้นแล้วก็เธอจะต้องปกป้องพวกเขาได้อย่างแน่นอนและหลังจากนี้จะไม่ยอมให้ใครต้องมาจบชีวิตเป็นอันขาดเลยล่ะและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในระหว่างที่ทุกคนนั้นกำลังเดินทางกันอยู่โรสได้หันมาพูดกับทางอุซาโตว่าเธอน่ะดีใจจริงเลยนะที่ได้พบกับนายน่ะอุซาโตทำอุซาโตนั้นถึงกับสะดุ้งโยงเพราะว่าปกติแล้วคนอย่างโรสเนี่ยนะจะมาพูดอะไรแบบนี้น่ะทำเอาขนลุกสุดๆไปเลยล่ะแล้วโรสก็เลยบอกว่าอะไรของแกกันน่ะนี่มันก็เรื่องจริงนะให้คุณค่าเขาตัวเองหน่อยสิรู้หรือเปล่าว่าคนที่ใช้เวทและแหกกฎแบบนี้น่ะมันมีไม่มากหรอกคนที่สามารถฝึกฝนร่างกายรวมไปถึงเวทรักษาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองน่ะมันมีไม่มากหรอกนะนอกจากฉันแล้วตอนนี้ก็ยังมีนายไงล่ะจงภูมิใจซะเถอะซึ่งทางอุซาโตนั้นก็มีคุณสมบัติมากเพียงพอแล้วก็เป็นคนที่ทางโรสตามหามาโดยตลอดเลยแหละนะทำมาทางอุซาโตนั้นถึงกับซึ้งใจไปเลยทีเดียวแถมทางโรสยังได้บอกอุซาโตน่ะห้ามตายไปอันขาดล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนได้เตรียมพร้อมที่จะรบกันเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะทางซึซึเนะแหละนะซึ่งเธอนั้นจะตื่นเต้นสุดๆเธอนั้นในโลกเดิมไม่มีต่อไปแล้วในตอนนี้นะมีแค่ความตื่นเต้นและความมอมมันเท่านั้นแถมเธอได้เตรียมชุดที่สนับสนุนกับเวทสายฟ้าของเธอมาอย่างดีอีกด้วยเพียงเท่านี้ก็สามารถรับมือพวกนาราเกะได้สบายแล้วล่ะแถมเธอนั้นยังจะปลอบโยนความอ่อนแอของทางอุซาโตให้อีกด้วยซึ่งอุซาโตนั้นก็ได้ขอปฏิเสธทันควันแต่เธอนะไม่ยอมฟังหรอกนะมาสักทีมาฉันกอดซะเถอะเดี๋ยวเราจะ
ได้สนิทสนมกันยังไงล่ะแต่ในจังหวะนั้นคาสึก็ได้เข้ามาห้ามวัสกรและพวกเขานั้นก็ได้แยกย้ายกันโดยที่ว่าทางซิกุรัตนะได้เรียกให้ทั้งคู่นั้นไปเข้าพบอย่างโดยด่วนเกี่ยวกับเรื่องแผนการในการรับมือในครั้งนี้โดยทางซิกุรัตนั้นจะมอบหน้าที่ให้ทั้งคู่นะเป็นคนแหวกแนวหน้าและเข้าไปจัดการกับหัวหน้าพวกมันซะหากทำได้แล้วก็พวกเราก็จะชนะได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนซึ่งนั่นแหละยิ่งทำให้ทางรุ่นพี่ซูซูเนะรู้สึกกังวลใจสุดๆขนาดคาสึเองที่อ่อนแออยู่แล้วยังสามารถรับรู้ได้เลยนะถึงรุ่นพี่ซูซูเนะก็ได้บอกว่าฉันนะไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันในโลกเก่านะมันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วล่ะหลังจากได้พูดคุยกับทางอุซาโตในตอนนี้ฉันนะได้หายไปที่แล้วล่ะทำให้คาสึเริ่มสงสัยว่าได้พูดอะไรกับทางอุซาโตกันนะฉันอยากรู้แล้วล่ะเธอจึงได้บอกว่าหลังจบศึกครั้งนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองและทันใดนั้นเหมือนข่าวโครงของเหล่าปีศาจจะได้มาถึงในตอนนี้แหละแนวหน้าจึงได้จัดการเล่ยเวทขั้นสูงในการจัดการและรับมือมันซาแต่เหมือนนี่จะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นและภาพก็ตัดมาที่ทางชุดของโรสซึ่งโรสนั้นได้เริ่มสั่งการลูกน้องให้จัดการและแยกย้ายไปตามตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองว่าใครนั้นมีตำแหน่งหน้าที่อะไรบ้างซึ่งหลังจากการและพูดคุยเสร็จทุกคนก็ได้พร้อมรับมือและแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองกันซึ่งก่อนอื่นเลยไม่ทันใดทางธงนั้นก็ได้พาผู้บาดเจ็บเข้ามาถึง2คนซึ่งโรสก็ได้บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนี่มันเพียงแค่เริ่มต้นหลังจากนี้จะมีมากมายกว่านี้อีกด้วยซึ่งทำให้ทางโอกากับอุรุรุนะต้องรีบเร่งมืออย่างขยันขันแข็งส่วนทางโรสกับทางอุซาโตนั่นหรอพวกเขาน่ะจะคอยรักษาตึงมือที่นี่ไว้ก่อนและหลังจากนั้นค่อยบุกกันไปน่ะตอนนี้น่ะยังไม่ถึงเวลาพวกเขาหรอกนะและสถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่าย่ำแย่สุดๆเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ข่าวมาว่าได้มีงูยักษ์ออกมาบุกจัดการกับเหล่าทหารแล้วล่ะแถมมันนั้นยังมีพิษมหาศาลอีกด้วยทำเอาทางอุซาโตนั้นถึงกับสะดุ้งหยงไปเลยเพราะว่าไอ้งูยักษ์ตัวนั้นน่ะมันจะเป็นตัวเดียวที่เขาเจอหรือเปล่านะแบบนี้พวกคนพวกนี้คงรับมือไม่ไหวอย่างแน่นอนไอ้ประเด็นนี้แหละที่น่าสนใจทำให้ทางอุซาโตนั้นรีบร้อนรนและรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วล่ะส่วนด้านทางงูยักษ์ในตอนนี้มันก็ได้เริ่มจัดการทหารไปทีละคนทีละคนซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วว่าเหล่าทหารกีกี้น่ะไม่มีใครสามารถรับมือมันได้เลยแถมไอ้ชุดเกราะดำนั้นมันได้มายืนมองอยู่อีกด้วยพร้อมกับพูดว่าไอ้เหล่ามนุษย์นี่มันกากซะเหลือเกินแบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วล่ะแล้วก็ได้มีทหารคนหนึ่งนั้นเข้ามากระซวกไส้มันจากด้านหลังแต่ว่านั้นการโจมตีทั้งหมดกลับถูกย้อนกลับใส่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะก่อนที่ไอ้ทหารคนนี้มันจะได้จบชีวิตลงมันจึงได้คิดว่าจะต้องนำเรื่องนี้กลับไปรายงานให้หัวหน้ารู้ให้จงได้แบบนี้น่ะไม่มีทางรับมือไว้หรอกนะซึ่งทำให้ทางชุดเกราะดำนั้นรู้สึกชื่นชมในความกระตือรือร้นนี่แหละเป็นการน่ายกย่องสำหรับมนุษย์อย่างพวกแกแล้วล่ะแต่ว่านะตายซะเถอะแต่ในทันใดนั้นก็เลยมีใครบางคนเข้ามาช่วยสกอร์นั่นก็คือลูกน้องของทางโรสซึ่งมันนั้นได้เข้ามาลักพาตัวคนบาดเจ็บด้วยความเร็วแสงแล้วก็หนีออกไปซะทำให้ทางชุดเกราะดำนะนึกถึงคำพูดของทางอามิราพวกเขานั้นได้บอกว่ายังมีพวกมนุษย์ที่รับมือยากอยู่นะนั่นก็คือหน่วยลักพาตัวยังไงล่ะหน่วยลักพาตัวงั้นหรอหรือว่าไอ้เจ้าพลนี้สินะช่างน่าสนุกจริงๆงั้นฉันขอร่วมสนุกด้วยหน่อยกันแล้วกันมาทำให้ฉันสนุกกว่านี้หน่อยกันแล้วกันสิและภาพแกตัดมาที่ทางรถในตอนนี้สถานการณ์นับว่าไม่ไหวแล้วล่ะเพราะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากเกินไปแบบนี้คงถึงเวลาให้ทางรถออกไปรับมือแล้วล่ะรถจึงได้สั่งให้อุซาโตนะเตรียมพร้อมซะได้เวลาของพวกเราแล้วแล้วก็ยาต้าเชลล่ะหลังจากได้พูดจบทางครูก็ได้รีบพุ่งตัวออกไปเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สนามรบแต่ในระหว่างนั้นทางรถก็ได้พูดว่าขอได้รับข่าวคร่าวมาจากอเล็กแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะมีคนชุดเกราะดำซึ่งใช้เวทมนต์ที่น่ารำคาญอยู่แถวนี้ด้วยเราจะต้องไปจัดการแก้มอนนั้นซะก่อนระวังตัวด้วยล่ะทำให้ทางอุซาโตนั้นนึกย้อนกลับไปในภาพนิมิตซึ่งเขานั้นได้เห็นชายชุดเกราะดำที่สังหารพวกของทางซูซูเนะและคาสึแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดทำให้อุซาโตนั้นถึงกับไปให้เป็นในทีเดียวแบบว่าเขาเริ่มจะท้อแล้วล่ะจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะทางโรสที่เห็นว่าท่าทีของอุซาโตนั้นเหมือนจะไม่ค่อยดีมากนักเขาจึงได้พูดออกมาว่าสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอแนะนำอะไรนายสักอย่างนึงก็แล้วกันท่านรู้นะว่านายน่ะไม่สามารถฆ่าคนใช่หรือเปล่าล่ะเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละถ้าอย่างนั้นฉันน่ะอยากจะสอนอะไรให้นายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนี่น่ะคือท่าไม่ตายสำหรับเอาไว้จัดการศัตรูในตอนที่จนมุมยังไงล่ะซึ่งมันนั้นเป็นท่าพิเศษเลยล่ะซึ่งนี่น่ะหลังจากที่อุซาโตได้รับท่าพิเศษที่ทางโรสเป็นคนสอนซึ่งนี่มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับท่านี้มาทำให้อุซาโตนั้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากกว่าเดิมแล้วภาพก็ได้ตามมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้น่ะอุซาโตได้กลับมามีกำลังใจแล้วล่ะและเขานั้นก็ทำการแยกย้ายกับทางโรสในการรับมือกับสนามรบที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจะไปกันคนละที่คนละทางซึ่งทางอุซาโตนั้นแกได้ทำการช่วยเหลือมนุษย์เพื่อนพ้องอย่างทันควันแต่เขานั้นก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดจึงตัดสินใจวิ่งหนีหลบไปด้วยความเร็วแสงพร้อมกับทำการรักษาเหล่าทหารคนนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับสู่สนามรบครั้งต่อไปแถมยังได้บอกให้เหล่าทหารน่ะหากรู้สึกอาการไม่ดีแล้วก็ช่วยถอยออกไปจากแนวหน้าด้วยเถอะครับเดี๋ยวทางนี้ผมจะรับมือต่อเองและภาพแกตัดมาที่ทางผู้กล้าตอนนี้ทางซูซูนิน่ะเธอได้ใช้เวทสายฟ้าของเธอจัดการกับเหล่าปีศาจไปมากมายแถมยังได้บอกให้ผู้บาดเจ
็บนะถอยออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวทางนี้เธอจะเป็นคนลุยเองนะซึ่งเธอนั้นก็รู้สึกกระวนกระวายใจอีกแล้วทำไปทางคาซือนะจะต้องมาปลอบใจอีกแล้วแต่ในตอนนี้นะเราไม่ได้อยู่ในเวลาที่มาพักผ่อนกันหรอกนะเราจะรีบจัดการหาตัวผู้นำของมันให้เจอแล้วก็จบศึกนี้ซะนี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราซึ่งหลังจะได้พูดคุยกันเสร็จทางครูก็ได้เริ่มทำการอีกครั้งแต่ในเวลาเดียวกันนั้นอัศวินชุดดำก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งมันได้ปรากฏตัวออกมาอย่างหล่อเท่เหล่าทหารที่เห็นนะไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปจัดการมันอย่างไวทางที่สุดสินี้นั้นได้ห้ามไว้แล้วว่าหมอนี่นะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปมันดูแตกต่างจากคนอื่นนะแต่มันจะสายไปซะแล้วล่ะเหล่าทหารได้บุกเข้าไปพร้อมกับถูกจัดการภายในราบเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งในตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมีแต่จะต้องลุยเข้าไปเท่านั้นซึ่งทางคาสึนะก็ได้ทำการใช้เวทแสงโจมตีมันเข้าไปที่หัวไหล่แต่ว่าจู่ๆบาดแผลนั้นนะกลับสะท้อนกลับมาหาตัวเขาถึงแม้ว่าทางสุสินินะจะห้ามไว้แล้วแต่เหมือนจะไม่ทันอีกครั้งนึงซึ่งเธอนั้นได้บอกว่าเวทมนต์ของหมอนั้นหรือว่าจะเป็นการย้อนกลับนะสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ชั้นดีเลยล่ะหลังจากที่ทางคาสึได้โจมตีไปเวทมนต์ทั้งหมดที่โจมตีไปนั้นก็ได้ย้อนกลับเข้าหาตัวซึ่งทำให้คาสึนั้นจมอยู่ในกองเลือดและบาดเจ็บสาหัสในตอนนี้นะดูเหมือนว่ารอยบาดแผลทั้งหมดที่ถูกสลักบนชุดกรอกสีดำนั้นจะสะท้อนกลับเข้าหาศัตรูจากการต่อสู้ด้านเดิมทำให้ทางอัศวินชุดดำนั้นรู้สึกชื่นชมไปเลยล่ะไม่เคยมีใครสังเกตเห็นเวทของมันได้ภายในพริบตาแบบนี้นะขอชื่นชมเลยละกันดูเหมือนพวกแกน่ะจะแข็งแกร่งไม่เบาเลยนี่งั้นชวนมาทำให้ฉันสนุกสนานมากกว่านี้หน่อยสิแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้เชียวล่ะให้มันมีเสียงกรีดร้องก่อนที่จะตายให้มากกว่านี้หน่อยส่วนทางอุซาโตะนั้นเขากำลังวิ่งหาเราซูซูเนะกับคาสึอยู่เลยล่ะเพราะจู่ๆภาพในนิมิตของเขาก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาอีกแล้วทำให้อุซาโตะนั้นรู้สึกปวดหัวไปอย่างหนักจนเกือบจะชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้ทหารที่เขาช่วยเหลือไว้เข้ามาช่วยเหลือไว้พอดีซึ่งเขานั้นไม่รอช้าหากเป็นแบบนี้แล้วก็คงจะไม่ทันการจึงได้ถามเราทหารคนนั้นไปว่าในตอนนี้นะผู้กล้าอยู่ตรงไหนอย่างนั้นหรอพอจะรู้หรือเปล่าล่ะหมอนี่จึงได้บอกมาว่าถ้าหากเป็นผู้กล้าสองคนนั่นแหละก็คงจะอยู่ใจกลางของแนวหน้านั่นแหละครับอย่างนั้นหรอขอบใจนะแล้วอุซาโตะก็เลยพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วแสงขอให้ทันเวลาทีเถอะฉันนะจะไม่ให้ใครต้องมาตายเป็นอันขาดแล้วภาพแกตัดมาในทางซูซูเนะอีกครั้งดูเหมือนเธอจะมีแผนการอะไรอยู่เธอได้ขอความร่วมมือกับทั้งข้าสื่อเพราะในตอนนี้นะเราจะต้องตึงกำลังของมันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและต้องโค่นมันให้ได้แต่ทำยังไงดีล่ะเพราะมันนั้นสามารถสะท้อนทุกการโจมตีกลับมาได้เราไม่มีทางการรับมือเลยนะซึ่งซูซูเนะก็ได้บอกกับซีแผนอะไรบางอย่างกับทั้งข้าสื่อทำเอาข้าสื่อนั้นตะลึงไปเลยเพราะแผนนี้นะมันอุกอาจและอันตรายเกินไปแต่ว่าซูซูเนะก็ได้บอกมาว่าหากเราเกิดอะไรขึ้นมาหรือพลาดขึ้นมาเรายังมีทางอุซาโตให้หมอนั่นนะรักษาให้ก็พอแล้วนี่ซึ่งข้าสื่อนั้นถึงกับถอนหายใจไปเลยล่ะแต่ว่านะรุ่นพีเนี่ยความบุ่มบ่ามของรุ่นพีผมชักให้ชินแล้วล่ะไม่ได้ต่างอะไรจากโลกเดิมเลยนะสิ่งที่ต่างก็คือเพิ่มขึ้นหนักกว่าเดิมเนี่ยสิแล้วหลังจากนั้นทางชุดกรอบดำก็ทำการโจมตีเข้ามาทางครูไม่รอช้ารีบทำการส่วนกลับอันดับแรกนะคือการโจมตีด้วยเวทสายฟ้าของทางซูซูเนะเพื่อปิดกั้นการมองเห็นของมันแล้วเข้าไปฟาดฟันมันจากทุกทางแต่ว่านะเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะจู่ๆมันก็ได้พูดว่าย้อนกลับทำให้เวทมนต์และการโจมตีของทางครูนะย้อนกลับเข้าหาตัวเองแต่ว่านะทำไมการโจมตีจากด้านหลังถึงไม่ย้อนกลับกลับมาล่ะจึงทำให้ทางซูซูเนะนะรู้สึกมั่นใจอะไรมากกว่าเดิมจึงอยากจะขอร้องอะไรสักอย่างนะจึงได้ขอร้องให้คาสึนะเรามาโจมตีอีกครั้งเถอะซึ่งทางครูไม่รอช้ารับทราบแล้วล่ะครับงั้นเรามาโจมตีกันต่อเลยดีกว่าและในตอนนี้นะทางคาสึเขาก็ได้ใช้เวทแสงของเขานั้นในการบดบังสายตาของมันส่วนทางซูซูเนะหรอเธอได้รีบใช้เวทสายฟ้าของเธอในการเพิ่มพลังและความเร็วของตัวเองนั้นให้สูงที่สุดโดยการบุกเข้าโจมตีและกระสวกใส่มันจากทางด้านหลังทำให้ทางชุดเกราะดำนะถือกักเลือดไปเลยทีเดียวซึ่งทางซูซูเนะคิดว่าตัวเองจะต้องชนะอย่างแน่นอนจึงได้บอกให้คาสึนะในตอนนี้นายน่าจะสามารถโจมตีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเธอคิดว่าการโจมตีนะหากเราสามารถโจมตีได้เร็วพอจนมันนั้นไม่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้แล้วก็การโจมตีนั้นจะไม่ถูกสะท้อนกลับนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นซะเท่าไหร่เพราะว่าทางชุดเกราะดำนะมันเพียงแกล้งให้เท่านั้นทำเป็นว่าถูกโจมตีมันนะแล้วมันก็ได้ใช้โอกาสที่ทั้งคู่นะกำลังได้ใจสวนกลับทำให้ทางคาสึนะถูกกระสวกใส่จนแทงทะลุหลังและการโจมตีของทางซูซูเนะก็ได้ย้อนกลับเข้าหาตัวแล้วมันก็ได้บอกว่าไม่มีใครสามารถโจมตีมันได้หรอกนะส่วนในช่องว่างด้านหลังที่มันทำนะมันจงใจทำเท่านั้นทำให้แกเข้ามาโจมตียังไงล่ะและจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดคาถาย้อนกลับเลยเพราะยังไงซะทุกอย่างก็ต้องจบลงที่นี่นี่แหละทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยซูซูเนะได้พูดว่าขอโทษด้วยนะอุซาโตะซึ่งอุซาโตะในตอนนี้เขาก็ยังวิ่งมาไม่ถึงที่นี่หรอกนะซึ่งในตอนนี้นะสิ้นหวังสุดๆไปเลยล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาดูเหมือนว่าทางทัพจอมมารจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้กลางทั้ง2คนนั้นได้เสียชีวิตกันไปแล้วนี่คือการปิดฉากที่แท้จริงนั่นหรอการสะท้อนกลับที่ไม่สามารถสะท้อนกลับได้นั่นเป็นเพียงเพราะทางไอ้ชุดเกราะดำนะมันเลือกตำแหน่งไว้เท่านั้นเองว่าจะสะท้อนส่วนไหนหรือไม่สะท้อนส่วนไหนมันทำให้ทั้งคู่นะได้ใจและก็เปิดโอก
การให้มันหนักจากการสังหารทั้งคู่ไปซะแต่วันนี้นะถึงไม่จะจบเกินไปแต่ก็ขอบคุณนะมันได้สนุกมากเพียงพอแล้วล่ะนี่จะเป็นการปิดฉากเลยแล้วกันส่วนทางอุสโต้ในตอนนี้เขากำลังวิ่งมาที่นี่อย่างสุดกำลังชีวิตและพาเกียร์ตัดย้อนอดีตกลับไปในตอนที่ทางพวกลาและกับพวกอุสโต้จะถูกวาร์ปมาณโลกแห่งนี้ซึ่งในตอนนั้นเขากำลังคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างอยู่เลยล่ะโดยเฉพาะทางพวกลาสุสุเนะซึ่งน้องนั้นใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ได้ความหมายแต่หลังจากได้เจอกับทางอุสโต้หลังจากได้ถูกวาร์ปมาณโลกแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปหลังจากนั้นมันก็ทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นและก็รู้เหตุผลที่จะมีชีวิตต่อแต่ว่าในตอนนี้นะมันจบแล้วล่ะขอโทษนะอุสาโตและทางชุดเกราะดำนะมันก็ได้ยินดาบมาพร้อมกับพูดว่าคงได้เวลาปิดฉากแล้วล่ะถึงแม้อยากจะสนุกมากกว่านี้ก็เถอะแต่ทำได้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะนะแล้วทันใดนั้นอุสาโตก็เลยวิ่งมาด้วยความเร็วแสงใครมันจะยอมไปทำแบบนั้นกันล่ะและเขาก็ทำการกระซวกหน้าทางชุดเกราะดำถึงก็หมุนเป็นลูกคางไปเลยล่ะแล้วนี่ก็ทำให้ทุกคนนั้นถึงก็ตกใจไปเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะซึ่งอุสาโตเองเขาก็จะตกใจเหมือนกันกับสภาพเพื่อนพ้องของสักสองคนและเขาก็ได้ทำการรักษาอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดทางพวกลาทั้งคู่ก็ได้รอดพ้นขีดอันตรายมาแล้วนี่น่ะอุสาโตงั้นเหรอขอบคุณมากเลยนะไม่เจ็บตรงไหนใช่หรือเปล่าล่ะและทันใดนั้นทางชุดกรอดำมันก็ได้ลุกขึ้นมาโดยความโกรธแค้นของมันมันน่ะอยากจะสังหารทางคนที่ทำให้มันน่ะเป็นแบบนี้มากที่สุดใครกันแน่ฮะแกเป็นใครกันน่ะซึ่งตาหน้ากากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ชุดกรอดดำน่ะน้องเป็นผู้หญิงนะซึ่งมันจะทำการซ่อมแซมหน้ากากของมันเพราะก็บุกเข้ามาโจมตีใส่ทางอุสาโตแต่ว่าอุสาโตน่ะมันไม่รอดหรอกมันได้อุ้มพวกกล้าทั้งคู่แล้วก็บอกว่าเราหนีก่อนเถอะซึ่งถึงแม้ว่าเราลูกน้องกิกกี้จะไม่ยอมให้หนีก็เถอะแต่ก็ได้ทางสุสุเนะคอยต้านทานเอาไว้ให้ทำให้อุสาโตน่ะวิ่งหนีได้สบายแต่หลังจากนั้นดาบของทางชุดกรอดดำน่ะมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีซึ่งอุสาโตก็สามารถหลบหนีได้อย่างสบายแต่แบบนี้นะคงจะไม่สามารถรักษาทุกคนไปพร้อมๆกับวิ่งหนีได้หรอกนะหากเขาพาทางรุ่นพี่กับทางคาสึวิ่งหนีแบบนี้เขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนพ้องได้มีหนำซ้ำอีกอย่างนึงหากปล่อยหมอนั่นทิ้งไว้ทุกคนคงได้จบเพลกันแน่อุสาโตจึงได้คุ้นคิดและทางน้องซูซินิจึงได้บอกว่าเมื่อสักครู่นี้การโจมตีของเธอน่ะเขาโจมตีอัศวินนำคนนั้นได้ยังไงกันล่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็เถอะอุสาโตเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะชุดเกราะของมันนั้นเหมือนจะถูกสร้างมาจากเวทมนต์นะการโจมตีเวทมนต์และทุกอย่างจึงถูกย้อนกลับเข้าหาตัวน่ะสิ่งนี้น่ะเป็นพลังที่โคตรจะโกงไปเลยล่ะแต่ทำไมจู่ๆหมัดของอุสาโตถึงไม่ถูกย้อนกลับกันล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งอุสาโตเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและทางชุดเกราะดำน่ะมันก็ได้วิ่งมาถึงมันยังไม่ปล่อยให้ใครหลบหนีไปได้หรอกนะนี่คือการเอาคืนดอกเมื่อกี้ฉันจะสั่งสอนแกให้สะสมใจไปเลยล่ะซึ่งถึงแม้อุสาโตเขาจะไม่อยากสู้ก็เถอะแต่ถ้าหากเขาไม่สู้แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้นะสิมีเพียงทางนี้เท่านั้นเขาจึงได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทางซูซินิน่ะฝากดูแลทางข้าศึกด้วยนะเดี๋ยวทางนี้ผมจะเป็นคนหยุดมันเอาไว้เองหากผมไม่หยุดมันไว้แล้วก็ทุกคนคงไม่รอดชีวิตไปอย่างแน่นอนฉันจะฆ่าแกซะและทางครูก็เลยพุ่งตรงเข้าหากันทางชุดเกราะดำน่ะมันได้ปล่อยพลังของมันโจมตีใส่ทางอุสาโตซึ่งถึงแม้ว่าอุสาโตจะไม่เข้าใจรูปลักษณ์ลักษณะและพลังของมันก็เถอะแต่เขามีเวทรักษาอยู่เพราะฉะนั้นรับมันซึ่งหน้านี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยรักษาเอาแต่ทันทีที่เขาสัมผัสมันทุกสิ่งทุกอย่างพลังของมันกับแหลกสลายออกไปอย่างน่าสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพลังเวทของมันหมดอย่างนั้นหรอแต่ทางชุดเกราะดำเองมันก็สงสัยเหมือนกันเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะและทางอุสาโตก็เลยพุ่งเข้าไปแล้วก็ซวกหน้าทางชุดเกราะดำอีกครั้งนี่ของจริงนะหักล่ะพร้อมกับกระซวกไปเรื่อยๆทำให้มันนั้นกดจัดอีกแล้วหน่อยนะแกตายซะเถอะแล้วมันก็ได้โจมตีเข้าไปอย่างบ้าคลั่งทางซูซูเนะเองก็ยังงงเออแดกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมการโจมตีของทางชุดเกราะดำถึงไม่สามารถทำอะไรอุสาโตได้เลยล่ะและทางคาสึก็ได้ฟื้นสติกลับมาอุสาโตรักษาให้อย่างนั้นหรอไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะบาดแผลของผมนี่และทางซูซูเนะก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังซึ่งทุกคนนั้นก็ถึงกับเออแดกไปเลยล่ะถึงแม้จะไม่เข้าใจก็เถอะส่วนทางอุสาโตถึงแม้จะโดนโจมตีจนทะลุมือไปแต่บาดแผลของเขานั้นกลับหายไปปีกทิ้งส่วนพลังของทางชุดเกราะดำกลับละลายเหลวกลายเป็นน้ำนี่มันคืออะไรกันแน่น่ะซึ่งโดยบางอย่างของทางอุสาโตทำให้การโจมตีของมันได้ผลซึ่งเวทมนต์ย้อนกลับนั้นที่ใช้สะท้อนทุกการโจมตีเหมือนจะไม่เกิดผลกับอุสาโตไม่เข้าใจเหมือน
กันว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แต่เหมือนกับว่าทางอุสโตในตอนนี้นะเขาจะเคลือบเวทมนต์รักษาไว้ตลอดเวลาซึ่งการทำแบบนั้นจะเป็นการรักษาศัตรูทุกครั้งที่ถูกโจมตีหรือว่าจุดอ่อนของอัศวินดำจะเป็นซึ่งทันใดนั้นอุสโตก็ได้ปล่อยพลังมหาศาลกระแทกหน้าทางอัศวินดำด้วยเวทรักษาของเขาจึงทำให้มันนั้นลอยละลิ้วใกล้ไปหลายเมตรเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเวทมนต์ของชุดเกราะดำนั้นมันจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อตัวมันได้รับบาดเจ็บจากเวทมนต์หรือจากอะไรหลายอย่างแต่ทางอุสโตนั้นเวทมนต์ของเขานะคือการรักษามันจึงทำให้เวทมนต์ของทางชุดเกราะดำนั้นไม่ได้ผลอย่างนั้นหรอพอเวทมนต์รักษาของทางอุสโตนะมันจะรักษาทันทีที่ได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งมีเพียงแค่ทางนี้เท่านั้นที่พอจะคิดออกแล้วนะและทางอุสโตก็ได้ทำการโจมตีใส่ทางชุดเกราะดำเรื่อยๆซึ่งมันนั้นเหมือนจะแพ้ทางอย่างมากสุดไปเลยล่ะซึ่งทุกคนนั้นเริ่มจะมองเห็นเวลชนะเลยล่ะอยากได้ทางอุสโตเป็นคนช่วยเหลือนี่แหละเนี่ยคิดเลยนะว่าอุสโตจะใช้เวทมนต์รักษาผิดวิธีแบบนี้ได้นะและสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ทางชุดเกราะดำนะมันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วล่ะหากมันยังโดนโจมตีแบบนี้เรื่อยๆล่ะก็มีแต่จะต้องเอาคืนในสะสมแก่ใจเท่านั้นมันจึงได้ทำการระเบิดพลังมหาศาลออกมาทำให้ทุกคนระแวกนั้นถึงก็ลอยระลึกออกไปไกลแล้วมันก็ได้เรียกใช้ดาบเล่มใหญ่ยักษ์ของมันนี่นะจะเป็นการปิดฉากของจริงแล้วล่ะซึ่งทางอุสโตก็ไม่ยอมรอกอุสโตเลยบอกว่าการโจมตีหลังจากนี้จะเป็นการปิดฉากแล้วล่ะถ้าไม่ทางน้องซูซูเนะนั้นถึงกับอึ้งไปเลยปิดฉากงั้นหรอหมายความว่าไงกันนะซึ่งทางชุดเกราะดำนั้นมันก็ได้เริ่มเปิดใช้เวทมนต์อย่างบ้าคลั่งเพื่อจะเป็นการปิดฉากในครั้งนี้เหมือนกันอุสโตก็ยอมได้หากฉันไม่ทำแบบนี้แล้วก็มันจะเข้าไปทำร้ายคนอื่นอีกนะสิแล้วฉันก็ไม่สามารถรักษาคนอื่นได้ยังไงกันเล่าเพราะฉะนั้นมาตายที่นี่กันเถอะแล้วอุสโตก็เลยวิ่งเข้าไปชาร์จอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนี่น่ะหรอผู้ใช้เวทรักษาน่ะแล้วหลังจากนั้นหมัดเวทรักษาของท่านอุสโตก็ได้ทำลายแล้วเอาชนะทางชุดเกราะดำมาได้อย่างง่ายดายซึ่งทางโรสเองก็ยืนมองอยู่เหมือนกันซึ่งเขานั้นถึงกับอึ้งหรือว่านี่จะเป็นอุสโตอย่างนั้นสินะและหลังจากได้อุสโตเอาชนะทางไอ้หมอนี่มาได้ร่างกายของเธอและชุดเกราะนั้นก็ได้หายไปซึ่งเธอก็ได้นอนหมดท่าและหมดสติไปทำให้ทุกคนนั้นถึงกับเฮไปเลยล่ะหลังจากนั้นอุสโตก็ได้เริ่มทำการรักษาทุกคนจนในที่สุดทุกคนก็รอดพ้นจากคิดอันตรายมาได้และทางน้องสุดสุดเนก็ได้เข้ามาถามอุสโตว่าไอ้ท่าหมัดรักษาเมื่อกี้นะมันคืออะไรอย่างนั้นหรอซึ่งนะเหมือนจะทำให้ต่อมรับรู้และต่อมอยากเผื่อของเธอนะเต้นขึ้นมาอีกแล้วอุสโตจึงได้บอกว่านี่เป็นท่าที่ทางโรสสอนมาให้นะโรสได้บอกว่าหากเจอศัตรูที่ไม่ว่ายังไงจะต้องจัดการแล้วก็ให้ใช้ท่านี้ซะโดยการเคลือบเวทรักษาของตัวเองเอาไว้ที่หมัดแล้วก็ต่อยไปซึ่งมันจะทำให้รักษาในทันทีที่ถูกต่อยไปแต่ว่าความเจ็บปวดนะมันยังอยู่เท่าเดิมและเต็มทีก็ทำได้เพียงแค่ทำให้ศัตรูสลบไปเพียงเท่านั้นนี่ล่ะจึงทำให้ทางอุสโตกล้าปล่อยพลังและต่อยไปยังไงล่ะและหลังจากนั้นทางภูกลาก็รับข่าวมาว่าทางไอ้ตัวงูตัวใหญ่ยักษ์น่ะมันกำลังบุกมาที่แนวหน้าแล้วครับเธอจึงจะต้องออกไปจัดการเรื่องนี้ซะซึ่งอุสโตตอนแรกก็อยากจะไปด้วยแต่ทางโรสก็ได้มากระชากคอเสื้อซะก่อนเดี๋ยวก่อนนะสถานการณ์ปัจจุบันหมายความว่าไงกันน่ะแกจงมาเล่าให้อย่างละเอียดเลยนะแล้วอุสโตก็ทำการเล่าให้ทางโรสได้รับรู้อย่างนี้นี่เองเธอคนนั้นคืออัศวินชุดเกราะดำคนนั้นสินะว่าแต่นายสามารถจัดการกับมันได้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอน่าชื่นชมจริงๆไม่จำเป็นจะต้องขอโทษฉันหรอกแต่ว่านายชีวิตกลับไม่ได้ก็ดีแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะอุสโตเรากลับไปทานที่มั่นกันเถอะเพราะในตอนนี้สงครามก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือแล้วล่ะอีกฝ่ายคงไม่เปิดเผยอัญมณีลับออกมามันก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเราถอยกลับไปที่มั่นกันก่อนจะดีกว่าแล้วอุสโตก็ได้เข้ามาลาทางผู้กล้าทั้งสองโดยที่บอกว่าในตอนนี้นะผมจะต้องกลับไปกับทางคุณรถนะที่เหลือก็ฝากทั้งคู่ด้วยล่ะอัศตูให้หน้าหงายไปเลยแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยล่ะซึ่งทางสื่อเนกับทางคาสือจะขอขอบคุณทั้งอุสโตไปอย่างมากและพวกเขาก็เริ่มแยกย้ายจากกันส่วนทางทัพจอมมาในตอนนี้ที่มีผู้นำเป็นทางอามิราเธอก็ได้รับรู้แล้วล่ะว่าในตอนนี้นะทางนักรบอัศวินชุดดำนะมันได้ถูกจัดการและจับตัวไปแล้วอย่างนั้นหรอซึ่งข่าวคราวนั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วรวมถึงคนที่รอดจากเหตุการณ์นั้นมานะก็ได้เล่าว่าคนที่จัดการทางอัศวินชุดดำนะเหมือนจะเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะซึ่งในตอนแรกทางอามิราก็คิดว่าคงจะเป็นโรสสินะแต่เหมือนจะไม่ใช่เพราะไอ้หมอนี่นะเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายด้วยยิ่งทำให้อามิรานั้นอึ้งไปมากกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะผู้ใช้เวทมีถึง2คนเลยงั้นหรอแบบนี้คุณจะไม่ไหวหรอเธอจึงได้สั่งให้ทุกคนรีบถอดทัพกลับดีกว่าแล้วก็ได้บอกให้เรียกจองูยักษ์ตัวนั้นกลับมาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคือเราสู้ต่อไปก็มีแต่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งที่มั่นกันก่อนจะดีกว่าเพราะอีกฝ่ายนึงยังมีผู้บัญชาการกองพลซิกุรัตอยู่ด้วยไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะบุกไปยังมุมบามได้เลยมีแต่จะเสียกำลังลบไปอย่างสูญเปล่าเพราะว่าทางนั้นมีเวทรักษาอยู่นะแต่ว่าทายงูยักษ์นะเหมือนมันจะไม่สามารถถอยกลับมาได้แล้วล่ะเพราะมันได้เจอ
กับทางน้องซูซูเนะกับทางคาสึแล้วทางครูได้เตรียมพร้อมที่จัดการมันแล้วจะจัดการเจ้าหนี้พร้อมมากลับไปตามที่อุซาโตะบอกซานี่ล่ะสิ่งที่เราควรจะทําในตอนนี้และภาพแกตัดมาที่ทางทับหลังซึ่งทุกคนนั้นได้ถูกทยอยเข้ามาทําการรักษาโดยมีทางอุซาโตะนั้นเป็นแกนหลักหลังจากที่รักษาทุกคนได้ทางโรสก็ได้มาพูดคุยกับทางอุซาโตะแล้วก็ได้บอกอุซาโตะว่าเรื่องในครั้งนี้น่ะมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยหากทางอุซาโตะน่ะไม่เข้ามาช่วยพวกเราไว้แถมเธอได้บอกว่าจริงๆแล้วทั้ง2คนนั้นน่ะจําเป็นจะต้องตายนะซึ่งอุซาโตะเองก็งงเหมือนกันเธอจึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าทัพนาจะมีทั้งซิกุระและก็เธออยู่ด้วยกับเธอแต่ว่าหากไม่มีอุซาโตะอยู่ตรงนั้นผู้กลางทั้ง2คนน่ะจะต้องตายอย่างแน่นอนและผลจากสงครามในครั้งนี้คงจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งทําให้อุซาโตะนั้นถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งโรสนั้นก็ได้ขอขอบคุณทางอุซาโตะพร้อมกับชื่นชมมาว่าเธอน่ะเก่งมากแล้วก็ขอบคุณนะที่ยังรอดชีวิตกลับมาได้นะทําให้อุซาโตะนั้นนึกย้อนกลับไปถึงความยากลําบากตั้งแต่เขามายังโลกใบนี้ได้เจอเพื่อนพ้องได้เจอความเหนื่อยล้าได้เจออีกมากมายรวมถึงทางคุณโรสด้วยและจู่ๆเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาอย่างปริศนาโรสจึงได้บอกว่าไม่คิดเลยนะว่านายจะแสดงด้านที่เด็กๆแบบนี้ออกมาได้นะอุซาโตะจึงได้ตอบไปว่ากับผมเพิ่ง27นี่ครับและเขาก็ได้ขอขอบคุณทางโรสที่เป็นกำลังใจเพราะเขาหนักกลัวมากเลยล่ะทั้งสงครามทั้งผู้บาดเจ็บแต่โชคดีจริงๆที่ได้เจอคุณโรสแล้วก็ได้รู้เรื่องเวชรักษาหนักทำให้โรสนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยซึ่งเขาเองก็นึกถึงเพื่อนพ้องเขาที่เสียชีวิตไปเหมือนกันแต่ในตอนนี้นะมีนายอยู่ที่นี่แล้วไม่เป็นไรแล้วล่ะอุซาโตะดีจริงๆเลยนะที่นายรอดชีวิตกลับมาได้นะแล้วหลังจากนั้นอุซาโตะเขาก็ได้หมดสติไปเพราะเขานะฝืนใช้พลังของตัวเองจนหมดเกลี้ยงถังไปเลยล่ะตอนที่12เปิดมาซึ่งหลังจากได้จบการต่อสู้ทางอุซาโตะนะเหมือนจะวุ่นวายกันเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยซึ่งเขานั้นกำลังมานั่งคุ้นคิดอยู่ว่าหลังจากนี้ทำไมถูกเรียกไปที่ปราสาทด้วยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหรือว่าจะมีการรับรางวัลอย่างนั้นหรอซึ่งทางอเล็กก็ได้มาติดต่อเพราะมาบอกว่าก่อนที่จะไปที่ปราสาทนะระวังตัวให้ดีล่ะที่เมืองนะมันหมายความไม่เหมือนกันแน่นะและภาพเกิดตัดไปที่เมืองซึ่งในตอนนี้นะทุกคนได้ชื่นชอบในอุซาโตะสุดๆแถมยังได้เอาของกำนันและอาหารมาให้มากมายเพราะว่าอุซาโตะนะเปรียบเสมือนวีรบุรุษในการต่อสู้ครั้งนี้เลยล่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้มาเจอกับยามเฝ้าประตูปราสาทซึ่งไอ้หมอนี่นะก็ได้ขอขอบคุณทั้งอุซาโตะเพราะว่าอุซาโตะนะคือพระเอกตัวจริงเลยล่ะแถมพวกเขานั้นยังได้กล่าวขอบคุณที่อุซาโตะได้ช่วยเหลือเพื่อนพ้องเอาไว้แต่ทางอุซาโตะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขานั้นได้บอกว่าทางอางเองก็คอยปกป้องหน่วยกู้ชีพเอาไว้เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือถือว่าเจ้าๆกันไปแล้วนะซึ่งทางอาร์ตนั้นถึงกับหัวหมุนไปเลยทีเดียวเอาอย่างงั้นหรอมันจะดีเรื่องงั้นหรอใช่แล้วล่ะถือเป็นการคุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะทําให้ทางอาร์ตนั้นรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งวันนี้เองทางอุซาโตะก็ถูกเรียกเข้าพบอีกครั้งนึงแต่ว่านะเรื่องที่เขาถูกเรียกนะดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับทางอัศวินดำแหละนะซึ่งในตอนนี้ทางอัศวินดำหลังจากที่แพ้กับทางอุซาโตะมาดูเหมือนเธอนั้นจะให้ความร่วมมือไปอย่างดีเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ผูกพันธมิตรกับฝั่งหนูมากมายยิ่งนักเพราะฉะนั้นในตอนนี้จึงได้ข้อมูลมากมายทีเดียวแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่พวกเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับอัศวินดำนะนั่นก็คือความสามารถของทัพฝั่งนั้นซึ่งเรื่องนี้แหละเธอจึงได้ยินข้อเสนอและข้อแม้มาหากอยากรู้เรื่องนั้นแล้วก็ให้นำตัวอุซาโตะมาพูดคุยกับเธอซะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เธอร้องขอน่ะอุซาโตะนั้นถึงกับอึ้งเอ๋อแดกไปเลยหมายความว่ายังไงกันน่ะและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นทั้งซิกุระรวมถึงทางน้องซูซูเนะน่ะได้อาสาพาทางอุซาโตะไปพบกับอัศวินดำคนนั้นซึ่งทางน้องซูซูเนะน่ะเธอจะเดือดอย่างสุดๆในตอนนี้น่ะฉันจะขออาสาคุ้มกันเธอเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องเธอเองนะอุซาโตะคุ้งแต่อุซาโตะนั้นก็ได้ทำหน้าเจริญแต่ว่านะตอนนี้อัศวินดำในตอนนี้น่ะว่านอนสอนง่ายแล้วนี่มันไม่จำเป็นหรอกนะครับอีกอย่างนึงรุ่นพี่เพิ่งจะแพ้เขามามันหมาดเองนะถามมารุ่นพี่นั้นถึงกับช็อตไปเลยล่ะและหลังจากนั้นทางซิกุระก็ได้พูดถึงทางอัศวินดำว่าเธอมีคุณลักษณะที่มีชื่อว่าเวทแห่งความมืดซึ่งเวทนี้น่ะดูเหมือนว่าจะถูกหักล้างได้ด้วยเวทรักษาด้วยนะครับอย่างนั้นหรอซึ่งคำว่าถูกหักล้างทำให้อุซาโตะเหมือนจะคิดอะไรได้งั้นก็หมายความว่าเวทรักษาที่เครื่องบาดของผมเอาไว้ในตอนนั้นที่ต่อออกไปน่ะมันก็จะสร้างบาดแผลไว้ในภายในมหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่ามันหักล้างกันเนี่ยสิซึ่งหมัดเดิมๆของทาวอุซาโตะน่ะสามารถพังทลายหินได้เลยนะเขาที่รู้อย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปดูแลอย่างไวเดี๋ยวก่อนสิตอนนี้ถือการบาดเจ็บอยู่นี่เป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งเธอนั้นก็ได้พูดว่ามันก็จริงอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะแล้วทางอุซาโตะก็ได้ขอทางซิกุระนะช่วยเปิดประตูให้ผมเข้าไปด้านในหน่อยจะได้ไหมซึ่งอุซาโตะก็ได้เข้าไปพร้อมกับเริ่มทำการรักษาซึ่งทำเอาทางน้องอัศวินดำนั้นถึงก็งงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนสินายจะทำอะไรกันแน่น่ะเอามือมาเธอหน้าซึ่งอุซาโตะนั้นก็ได้ขู่เธอไปเลยทำให้เธอนะย่อมเอามือมาให้และก็เริ่มทำการรักษาหลังจากนั้นท่าทีของเธ
ธอก็เริ่มเปลี่ยนมาทีละนิดซึ่งดูเหมือนเธอน่ะจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนทางฝ่ามือของอุสโตมันอุ่นจังเลยนะและเธอก็ได้ขอให้อุสโตน่ะขออยู่แบบนี้สักพักนึงจะได้ไหมทำไมอย่างนั้นหรออีกนิดนึงเท่านั้นเองน่ะและเธอก็ได้ยอมปลดเกราะด้ามของเธอออกพร้อมกับบอกอุสโตมาว่าฉันน่ะเพิ่งเคยเจอแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะถ้ามาอุสโตถึงกระใจอ่อนก็ดันมาขอร้องโดยสีหน้าแบบนี้ใครจะปฏิเสธได้ลงกันล่ะหลังจากนั้นอุสโตก็ได้เริ่มกลับมาทางโรดซึ่งโรดก็ได้บอกว่าหลังจบสงครามเราคงจะเริ่มทำการฝึกกันอีกครั้งซึ่งการฝึกนั้นก็คือการฝึกให้จัดหนักกว่าเดิมยังไงล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะอุสโตเหมือนจะพึ่งพากำลังของทางเวทรักษามากเกินไปนะแถมในสงครามมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนึงในตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่เราจึงจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งตอนนั้นน่ะซึ่งทางอุสโตเองก็อยากจะเพิ่มเลเวลอัพการรักษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคงจะต้องฝึกกันหน่อยแล้วนะซึ่งสิ่งที่ทางโรดนั้นจะสอนน่ะนั่นก็คือพลังกายและพลังใจของอุสโตในตอนนี้ดูเหมือนจะผ่านเกณฑ์ได้อย่างชิวเฉียดแต่มันไม่เพียงพอหรอกนะสำหรับตอนนี้น่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกตรงนั้นกันอีกอย่างนึงเธอได้บอกว่ามันยังมีเวทมนต์ที่ไม่สามารถรักษาด้วยเวทรักษาได้อยู่นะเพราะฉะนั้นจงฝึกฝนการหลบหลีกซะอุสโตนั้นถึงกับช็อตกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นทางโรดจึงได้บอกว่าเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิครับคุณโรดคุณคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะฉันก็จะอัดนายให้นุ่มยังไงล่ะแต่จะอัดด้วยความเร็วแสงจนนายน่ะไม่สามารถรับมือทันได้ไวเพราะฉะนั้นจงตั้งรับและเตรียมตัวหลบซะเถอะแต่ว่านะในครั้งแรกฉันจะออมมือให้หน่อยนึงก็แล้วกันแต่อุสโตเราจะเชื่อเพราะยายแม่นี่น่ะไม่รู้จักคำว่าออมมือเลยไม่แต่นิดมีแต่จะทำลายและก็ทำลายเท่านั้นเองและหลังจากนั้นทางรถไม่รอช้ารีบจัดทางอุสโตน่ะลอยและรีบขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็อัดอุสโตจนพาอุสโตนั้นได้ตัดกันเลยทีเดียวหลังจากที่อุสโตได้ฟื้นขึ้นมาเขาก็ยังดีใจนะว่าตัวเขายังไม่ตายอย่างนั้นหรอแต่เหมือนว่าเขาจะดีใจเกอพอหลังจากที่ทางโรดได้เห็นอุสโตได้ฟื้นขึ้นมาเธอไม่รอช้ารีบเข้ามาหาอุสโตพร้อมกับบอกว่าเรื่องการฝึกขั้นต่อไปอันดับแรกฉันได้ต่อสู้กับแกโดยใช้พลังเพียงแค่นิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดอาการผิดปกติกับร่างกายสินะเพราะฉะนั้นจะจัดให้หนักกว่าเดิมเลยก็แล้วกันและหลังจากนั้นทางอุสโตก็ถูกจัดหนักจัดเต็มถึง3วัน3คืนกันเลยทีเดียวและทุกครั้งที่คิดว่าตัวเองน่ะจะหลบหมัดความเร็วแสงของทางท่านโรดได้แต่ทุกครั้งก็คิดผิดเพราะเธอน่ะจะเพิ่มความเร็วขึ้นทุกครั้งจนทำให้ตัวเองน่ะถึงกับหัวหมุนไปเลยยิ่งจดจ่อกับตรงนั้นมากเกินไปมันก็ยิ่งทำให้รับมือกับทางโรดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทางน้องอัศวินดำได้ฟังซึ่งน้องนั้นถึงกับอึ้งเหมือนกันทำไมมาถึงเอาแต่เล่าเรื่องของยายนั่นกันล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกมาว่าก็วันนี้น่ะทางโรดได้ถูกเรียกตัวเข้าปราสาทน่ะวันนี้ก็เลยว่างเลยไม่ต้องมาฝึกพิเศษน่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสงสัยว่าหลังจากนี้นายน่ะเจ้ายังไงอย่างนั้นหรอซึ่งนั่นก็หมายถึงทางอัศวินดำนั่นแหละเธอจึงได้บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่นายจะตัดสินนี่แต่ก่อนที่พวกเขาจากกันนั้นเหมือนกับว่าทางน้องอัศวินดำน่ะน้องพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับทางอุสโตซึ่งท่าทีของน้องก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแต่น้องกลับเขินอายและก็เรียกว่าเกราะดำน่ะเมื่อสวมใส่ไว้ซะก่อนพร้อมกับรีบไล่ให้อุสโตน่ะเธอน่ะไปออกจากที่นี่ได้แล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดไปทางโรดซึ่งหลังจากที่ทางพระราชาได้เรียกให้โรดน่ะมาเข้าเฝ้าซึ่งเขาก็มี2เรื่องอยากจะให้โรดช่วยจัดการหน่อยน่ะซึ่งโรดก็ได้น้อมรับคำขอแต่หลังจากนั้นอุสโตเขาก็ได้เดินเรื่อยๆพร้อมกับคิดถึงเรื่องของทางน้องอัศวินดำว่าน้องในตอนนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะน้องกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แล้วเขาก็เห็นถึงแสงปริศนาอะไรบางอย่างจึงได้รีบเข้าไปดูแล้วก็พบว่าในตอนนี้ทางข้าสื่อน่ะเขากำลังเรียนรู้วิชาแล้วก็ปรับปรุงพลังของตัวเองอยู่เลยล่ะซึ่งหลังจะได้กลับจากสงครามในครั้งนั้นท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปซึ่งทางน้องถีเซนั้นก็เริ่มบอกว่าเอาอุสโตเป็นยังไงบ้างงั้นหรอในตอนนี้น่ะทางข้าสื่อเขากำลังใจจดใจจ่อพอเขาน่ะอยากจะเรียนรู้เวทมนต์และฝึกเวทมนต์ให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อจะอยากแข็งแกร่งขึ้นมาน่ะซึ่งน้องนั้นจะคอยดูแลใจใส่เพื่อไม่ให้ทางคาสึน่ะฝืนตัวเองมากเกินไปทำมาทางอุสโตนั้นถึงกับเดือดไปเลยล่ะพอเขาน่ะต้องทนรับยายบ้าคลั่งยายกอริลลาตัวนั้นแต่ทางคาสึกลับมีคนสวยงามมาดูแลเลยอย่างนั้นหรอมันน่าเจ็บใจชะมัดเลยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอัศวินดำนั่นแหละว่าในตอนนี้น่ะเธอเป็นยังไงบ้างล่ะแต่เหมือนจะรู้สึกแปลกๆอยู่แต่แผลก็หายดีแล้วในตอนนี้คงยังไม่ต้องเป็นห่วงสักพักและพวกเขาก็ได้พูดกันมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงทางคาสึน่ะพยายามอยากจะขอบคุณทางอุสโตแล้วก็บอกว่าอุสโตน่ะ
ขาคือฮีโร่นะหากในตอนนั้นไม่มีอุซาโตะอยู่แล้วก็ทัพการสู้รบในครั้งนี้ทางเราเองอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้อีกอย่างนึงในตอนนั้นหากนายไม่เข้ามาช่วยแล้วก็ฉันคงจะทุกอัศวินดำคนนั้นแต่เขาก็ได้หยุดไว้ก่อนพร้อมกับบอกอุซาโตะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไว้หลังแล้วกันนะแล้วก็ให้อุซาโตะนั้นรีบกลับไปเลยจะดีกว่าหลังจากนั้นทางน้องเซเลียเกิดเริ่มคิดอะไรบางอย่างพร้อมกับถามทากาซึมาว่าเดี๋ยวก่อนสิขอฟังเรื่องราวในตอนนั้นอย่างละเอียดหน่อยสิว่าถ้าหากอุซาโตะไม่เข้าไปแล้วทางคาซึจะโดนอัศวินดำคนนั้นทำอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าทางคาซึพยายามจะแอบน้องแล้วนะเพราะไม่อยากให้น้องเป็นห่วงเรื่องที่เขาหนักเคยตายไปแล้วครั้งนึงหากไม่ได้อุซาโตะช่วยเอาไว้และทางอุซาโตะแกได้คุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของทางน้องอัศวินดำอีกแล้วว่าหลังจากนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะน้องจะถูกประหารหรือเปล่านะคงไม่หรอกมั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องอัศวินดำซึ่งน้องกำลังคิดถึงทางอุซาโตะอยู่เลยล่ะแล้วก็ได้มีเสียงของใครบางคนเดินเข้ามาอุซาโตะอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คงจะเป็นโรสและโรสก็เดินเข้ามาไงเป็นยังไงบ้างล่ะเขาได้เดินเข้ามาพร้อมกับยื่นข้อเสนอ2 อย่างซึ่งทางอัศวินดำที่เห็นทางโรสเขาก็รู้ได้เลยล่ะว่าชุดก็เหมือนกันคงจะเป็นอาจารย์หรือหัวหน้าของเจ้าหมอนั่นสินะและทางโรสไม่รอช้ารีบบุกตรงเข้าไปเดินอย่างไวมี2ทางเลือกจงเลือกมาซะอันดับที่1คือจะอยู่ในคุกอย่างนี้ตลอดไปหรือ2ซึ่งน้องก็ไม่ยอมปล่อยให้พูดอย่างที่2น้องเพียงแค่บอกมาว่าหากอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยซะสิอยากใจร้อนเป็นนักสิใจเย็นก่อนไม่อดทนซะเลยนะแล้วโรสก็ได้เปิดประตูเข้าไปทําเอาทางน้องอัศวินเกราะดำน่ะถึงกับเหงื่อตกไปเลยทีเดียวและโรสได้เข้ามาพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าถึงมันจะน่ารำคาญอยู่บ้างหากไม่ใช่ท่านรอส่งฉันมาละก็ฉันคงจะไม่มาหรอกแต่ว่านะอย่างที่2ที่ฉันจะให้เธอเลือกก็คือการแก้ไขรากฐานของเธอยังไงล่ะให้เธอกลายมาเป็นมารแบบปกติยังไงล่ะเพราะการฆ่าเธอนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับสร้างความแค้นให้กับฝั่งนั้นซึ่งฝั่งนั้นคงจะต้องบุกมาอย่างแน่นอนแต่ว่าทางลอร์ดเขาไม่ต้องการให้ฆ่าคนที่อยู่ในคุกแห่งนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ารำคาญแต่ก็ไม่ได้ถูกห้ามให้สั่งสอนหรอกนะซึ่งทางน้องชุดเกราะอัศวินดำก็ได้พูดมาว่าเดี๋ยวก่อนสิแบบนี้เหมือนการบังคับและไม่ให้เลือกเลยนี่ว่าซึ่งโรสก็ได้จัดการเข้าไป1ปัวพร้อมก็บอกว่าดูเหมือนว่าเธอน่ะจะแพ้กับเวทรักษาสินะซึ่งฉันน่ะไม่ชอบแบบนี้หรอกนะแต่ถูกสั่งมาไม่ให้ฆ่านักโทษเป็นขาดเพราะฉะนั้นจงมาเป็นพวกพ้องและจงรักภักดีกลายมาเป็นมารปกติซะเถอะแล้วโรสก็ได้ทำการเอาอะไรบางอย่างมาเสียบคอเธอเอาไว้ซึ่งมันเป็นเครื่องผนึกพลังเวทแล้วนะทำให้ทางน้องอัศวินเกราะดำน่ะถึงกับตกใจไปมากกว่าเดิมแบบนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะทำไมถึงเอาของแบบนี้มาใช้กับฉันกันล่ะนี่มันไม่ใช่แล้วเฟ้ยซึ่งโรสก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยโรสน่ะได้บอกว่าหลังจากนี้ฉันมีหน้าที่จับตาดูเธอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นออกไปจากที่นี่ซะแล้วทางโรสก็ได้บังคับขู่เข็นทางน้องให้ออกไปจากที่นี่แล้วก็ได้มาเจอกับทางอุซาโตะที่กำลังวิ่งฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงซึ่งทางโรสก็ได้ทำการเตะเสยคางทางอุซาโตะเต็มๆเพราะก็บอกว่าวันนี้บอกให้พักไงล่ะทำไมถึงมาวิ่งแบบนี้ซึ่งอุซาโตะหากเขาโยงว่างแล้วก็เขาอาจจะเบื่อน่ะเลยไม่รู้จะทำอะไรเลยตัดสินใจเอามาวิ่งเนี่ยสิแต่ทำไมต้องเตะกันถึงขนาดนั้นกันล่ะครับและหลังจากที่อุซาโตะได้เห็นทางน้องชุดเกราะอัศวินดำนั้นน้องก็ได้สงสัยทำไมถึงพายายนี่มาด้วยล่ะซึ่งทางโรสก็ได้บอกมาว่าหลังจากนี้ไปเธอจะมาอยู่กับเราหนักเธอจะมารับการฝึกซ้อมกับฉันอีกอย่างนึงการมีผ่องมารมาร่วมหน่วยโกชีพมันจะน่าสนุกดีไม่ใช่งั้นหรอคนที่สนุกหนักคงมีเจโรสแหละนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะหลังจากนี้นะฉันจะเปลี่ยนเธอเองให้เหมือนกับนายตอนแรกๆที่ฉันฝึกให้ยังไงล่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ทางอุซาโตะนั้นถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวหลังจากที่น้องอัศวินชุดเกราะดำได้ฟื้นขึ้นมาอุซาโตะก็ได้พูดแค่เพียงสั้นว่าเสียใจด้วยนะแล้วภาพก็ตัดมาตกดึกในคืนนั้นในระหว่างที่น้องกำลังอาบน้ำอยู่ทางโรสก็ได้เรียกให้อุซาโตะนะมาเข้าพบพร้อมกับพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้องว่าในตอนนี้นะเหมือนน้องจะไม่รู้สถานะของตัวเองสินะซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นและทางโรสก็ได้บอกว่าในตอนนี้นะฉันได้รับคำขอมาจากท่านลอร์ดเพียงแค่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็ให้จัดการกับอัศวินชุดเกราะดำส่วนอีกเรื่องนึงนั่นก็หมายถึงเรื่องของนายในตอนนี้นะทางลอร์ดหรือทางราชานั้นต้องการจะขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรรอบข้างจึงจะเป็นจะต้องหาตัวคนเพื่อไปส่งจดหมายซึ่ง2คนก็ได้เลือกไว้แล้วนั่นก็คือทางอินุคามิซุซุเนะกับทางเรียวเซนคาซึ2คนนี้ที่เป็นผู้กล้าจะรับเรื่องในครั้งนี้ส่วนอีกคนก็คืออุซาโตะเคนหรือว่านายยังไงล่ะอุซาโตะนั้นถึงกับสะดุ้งผมอย่างนั้นหรอ2คนนั้นยังพอเข้าใจแต่ทำไมถึงเป็นผมอย่างนั้นหรอซึ่งทางโรสก็ได้บอกมาว่ามันก็เป็นเพราะว่าทางราชานะเชื่อมั่นในตัวนายแล้วว่านายนะ
สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้ซึ่งฉันเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากได้พูดกันจบทางโรสแกทางอุสโตเตรียมตัวซะอีกไม่นานเราจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในระหว่างที่อุสโตกำลังเดินอยู่ในตลาดเพื่อส่งจดหมายอยู่เขาก็ได้มาเจอกับทางรุ่นพี่ซูซูเนะซึ่งรุ่นพี่นั้นก็ได้บอกอุสโตว่านี่มันคือพรหมลิขิตหรือโชคชะตาชัดๆการที่เราได้มาเจอกันในที่แบบนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับการที่เราเดินตลาดแล้วมาเจอกันหรอกนะมันเป็นพรหมลิขิตตรงไหนกันล่ะฟ้าและในระหว่างนั้นเองทางอุสโตก็ได้มาเห็นกับทางน้องอามาโกหรือว่าน้องหูสัตว์ที่ทำให้ทางอุสโตนั้นได้มองเห็นถึงอนาคตที่ว่าเขาจะแพ้นะเขาไม่รอช้ารีบพุ่งตรงเข้าไปหาน้องอย่างโดยด่วนเพราะเขาบอกว่าเจอตัวสักทีฉันมีเรื่องแย่คอถามหน่อยนะแต่เธอก็ตอบมาว่ากำลังรออยู่เลยล่ะค่ะได้เวลาตอบแทนคุณแล้วแต่ว่าโปรดไปช่วยแม่ของฉันด้วยเถอะค่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12ตอนที่3เปิดมาทางน้องอามาโกะได้มาขอร้องให้ทางอุสาโตน่ะไปช่วยเหลือแม่ของเธอน่ะสิซึ่งสถานที่นั้นก็คือณอาณาจักรของอสูรน่ะซึ่งนั่นเป็นอาณาจักรของน้องที่น้องอยู่นั่นแหละน้องได้ออกเดินทางมาเพื่อตามหาผู้ที่ใช้เวทรักษาหรือนั่นก็คือทางอุสาโตนั่นแหละน้องต้องการจะไปรักษาแม่ของน้องแหละนะแต่ภาพก็ตัดมาที่ทางอัศวินชุดเกราะดำในตอนนี้น่ะเธอก็ออกมาวิ่งแต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถวิ่งตามใครได้ทันเลยทำให้เธอคิดว่าพวกลูกน้องของทางรถน่ะมีแต่ตัวประหลาดทั้งนั้นเลยทางที่เธอน่ะเป็นปีศาจนะแต่ทุกคนกลับดูเหมือนเป็นปีศาจมากกว่าเธอซะอีกแล้วเธอนั้นก็ล้มลงนอนไปซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเธอจะขอพักหน่อยแล้วนะแต่รถไม่มีทางปล่อยให้พักได้หรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางอุสโตในตอนนี้เขาได้พาทางน้องอามาโกะพร้อมกับทางซูซูเนะให้เข้ามาพูดคุยกันในบ้านของทางรถเพราะในตอนนี้นะทุกคนออกไปวิ่งกันที่นี่จึงปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นวางใจหายห่วงได้เลยและเธอก็ได้พูดถึงเรื่องของแม่ของเธอนะว่าแม่ของเธอนั้นได้หลับไหลเป็นเวลายาวนานซึ่งก็ไม่มีใครสามารถรักษาได้เลยมีเพียงแต่อุสาโตเท่านั้นซึ่งอุสาโตน่ะเป็นผู้ใช้เวทรักษาที่ประหลาดแถมอีกอย่างนึงน่ะได้ข่าวมาว่าผู้ที่ใช้เวทรักษาน่ะมีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถใช้เวทรักษานี้ได้เธอจึงอยากขอร้องให้ทางอุสาโตน่ะไปช่วยแม่ของเธอหน่อยซึ่งอุสาโตเองเขาก็มีเรื่องมากมายอยากถามเธอเหมือนกันนะว่าแต่เรื่องที่เธอให้เห็นในก่อนหน้านั้นน่ะไม่เป็นภาพนิมิตในอนาคตหรือเปล่าล่ะซึ่งเธอก็ได้ยอมรับความจริงมาว่าสิ่งที่เธอให้ทางอุสาโตได้เห็นในตอนนั้นนั่นคือภาพจากอนาคตที่เธอน่ะได้เห็นออกมาซึ่งเธอมีความสามารถในการทำนายอนาคตน่ะอีกอย่างนึงหากเธอไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็ทั้งเมืองนี้รวมไปถึงทั้งภูกล้าก็จะต้องตายไงล่ะเธอจึงได้ทำอย่างนี้ลงไปซึ่งทำให้ทางอุสโตนั้นถึงกับอึ้งไปเลยโดยเฉพาะทางรุ่นพี่ซูซูเนะนะซึ่งเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยอย่างนั้นหรอแล้วพวกเขาก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยกันอันดับแรกอุสโตได้บอกว่าทำไมถึงไม่หาทางอุรุรุหรือทางโอกาล่ะสองคนนั้นเขาก็เป็นหมอแถมใช้เวทรักษาได้อีกด้วยนะสิ่งน้องก็ได้ตอบมาว่าเพราะคนพวกนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้ยังไงล่ะจึงไม่สามารถพาไปยังอาณาจักรของอสูรได้อย่างนี้เองสินะทางซูซูเนะจึงได้ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปติดต่อทางรถดูล่ะซึ่งเธอนั้นได้ทำนายอนาคตไว้แล้วหากไปหาคนคนนั้นล่ะก็จนเป็นจะต้องถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนเป็นอย่างนี้เองงั้นหรอและถ้าหากเป็นรถคงจะปฏิเสธอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งไม่มีทางที่จะช่วยได้เลยแต่ในตอนที่ทางน้องได้เห็นทางอุสโตถูกทางรถลากตัวไปน่ะน้องก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนคนนี้แหละคือคนที่น้องตามหาน้องจึงได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับทำการช่วยเหลือมาตลอดมาอย่างนี้เองสินะแต่ว่าในตอนนี้น่ะสถานะของอุสโตมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้กลายเป็นคนสำคัญของที่นี่ไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการให้ออกไปนอกเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ว่านะยังมีเรื่องการเดินทางแวะไปอาณาจักรอื่นๆอยู่ซึ่งเรื่องนี้เองทางซึซินิก็จะต้องไปเหมือนกันอุสโตจึงคิดว่าอาจจะมีทางก็ได้นะเราอาจจะขอแวะระหว่างทางเพื่อไปอาณาจักรอสูรแต่ว่าก็ต้องถามท่านลอยก่อนรวมถึงต้องถามทางรถอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไปหรอกทางอุสโตจะรับเรื่องและเป็นคนพูดคุยให้เองและพาก็ตามมาหลังจากนั้นทางอุสโตได้พูดคุยกับทางรถซึ่งรถนั้นก็ได้ขอปฏิเสธไปอย่างขาดในตอนแรกแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยล่ะจำเป็นจะต้องรายงานให้ท่านลอยได้รับรู้เรื่องใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วล่ะซึ่งเธอคนนี้น่ะเป็นเจ้าหญิงแห่งท้องทำนองเธอมีบทบาทในการทำนายภัยพิบัติให้กับมนุษย์อสูรหากมีคนแบบนั้นอยู่แน่นะจากเราจริงเหรอก็อาจจะกลายเป็นศัตรูกับอาณาจักรมนุษย์อสูรได้แต่ว่านะทางรถก็ไม่ได้ขัดอะไรทั้งอุสโตหรอกเรื่องความปรารถนาของอุสโตน่ะเดี๋ยวรถจะลองไปคุยให้ดูแต่น่าจะได้รับการอนุมัติแล้วนะพอเรื่องแบบนี้ล่ะนายคงจะต้องไปหาท่านลอยหน่อยแล้วอุสโตก็กลับมาหาทางน้องอามาโก
ซึ่งทั้งคู่นั้นไม่ต้องพูดกันเลยเพียงกระสบตาก็รู้แล้วล่ะว่าคำตอบนั่นคืออะไรน้องเทียรู้อย่างนั้นน้องจึงบอกว่างั้นวันนี้น้องขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันนะซึ่งอุซาโตะก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างจะลบไปด้วยดีอย่างแน่นอนและน้องก็ได้ขอขอบคุณและพวกเขาก็ได้แยกจากกันและภาพก็ตัดมาที่น้องอัศวินกรอดำในตอนนี้ทุกคนกำลังกินข้าวกันอย่างดุเดือดซึ่งน้องนั้นแทบจะกระเดือกไม่ลงเลยนะหลังจากสถานการณ์ที่ได้ผ่านมาอุซาโตะจึงได้เดินมาหาพร้อมกับบอกว่ารีบกินซะสิเดี๋ยวก็หมดแรงออกหรอกนะในวันพรุ่งนี้น่ะยังจะมีอีกงั้นหรอสภาพชีวิตที่นรกแบบนี้น่ะซึ่งอุซาโตะนั้นแกได้มอบหนังสืออะไรบางอย่างให้กับน้องซึ่งเอาไว้จดบันทึกช่วงเวลาที่น้องอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบฝึกแบบเดียวกับที่อุซาโตะนั้นเคยฝึกมาก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นน่ะจู่ๆก็ทำให้น้องรู้สึกเขินอายและมีกำลังใจขึ้นมาน้องจึงได้เก็บสมุดนี้แล้วเอามาเขียนตามที่อุซาโตะนั้นได้บอกซึ่งน้องก็ได้เริ่มจดบันทึกไปต่างๆมากมายซึ่งมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับในตอนที่อุซาโตะได้บันทึกกันเลยล่ะนะซึ่งน้องนั้นได้พูดถึงทุกคนว่าทุกคนน่ะเหมือนจะเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแข็งแกร่งราวกับปีศาจส่วนทางอุซาโตะเองทางที่วิ่งด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่เขาไม่รู้สึกหอมมาเลยแม้แต่นิดซึ่งอุซาโตะเธอก็ตีความว่าอุซาโตะน่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันแล้ววันที่10ต่อมาดูเหมือนว่าเธอจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในป่าส่วนลึกเธอจึงตัดสินใจด้วยความสงสัยของเธอว่าจะอูและเข้าไปดูสักหน่อยและสิ่งที่เธอได้เห็นนั่นก็คืออุซาโตะที่กำลังต่อกรกับทางรถอยู่ล่ะนะซึ่งถามว่าเธอนั้นถึงกับอึ้งไปเลยว่าทางครูมันทำอะไรกันแน่น่ะแถมดูเหมือนยังมีหน้ามาต่อว่ากันอีกด้วยนะซึ่งโรสได้ต่อว่าทั้งอุซาโตะว่าทำไมอุซาโตะไม่รู้จักหลบบ้างล่ะเอาแต่นอนรอและรับตีนอยู่อย่างนี้ทำไมถึงไม่รู้จักหลบอย่าเอาแต่เก่งแต่ปากสิเฟยซึ่งทางอุซาโตะก็ตอบมาว่าก็แกนั่นแหละที่เป็นคนผิดฉันทั้งที่ตอนแรกตั้งใจจะรับได้แล้วแต่จู่ๆมันเปลี่ยนวิธีและใครมันจะรับได้ล่ะและทางครูก็เริ่มโกรธและเดือดด้านใส่กันแต่ตอนนี้นะเอาเป็นว่าเรามาลองกันใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันซึ่งทำเอาน้องอัศวินกอดดำนั้นถึงกับอึ้งไปเลยกับความบ้าบอของไอ้สองคนนี้แหละนะแล้วหลังจากนั้นจู่ๆทางโรสก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาหายตัวไปแล้วถึงแท้ที่จริงแล้วเธอใช้ความไวที่มหาศาลเกินไปทำเอาสายตานะมองไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่ในครั้งนี้จู่ๆอุซาโตะกลับหลบได้อย่างสวยงามซึ่งเขาก็ดีใจลั่นแต่ว่านะมันจะเปิดโอกาสทำให้ทางโรสนะสวนกลับและอัดอุซาโตะอีกครั้งแต่ถึงอุซาโตะจะถูกอัดก็เถอะแต่เขากลับดีใจสุดๆเพราะอย่างน้อยเขาก็สามารถหลบการโจมตีของโรสได้แล้วล่ะแล้วทางโรสก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าจะประมาทอยู่บ้างก็เถอะแต่ถือว่าทำได้ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันไปก่อนล่ะส่วนทางน้องอัศวินชุดเกราะดำนั้นก็จะมอบหมายให้น้องนะมาทำตามรับคำสั่งจากทางอุซาโตะอุซาโตะจะเป็นคนสอนหลังจากนี้เองแล้วกันนะทำมอนน้องถือข้อตกกันไปเลยและหลังจากนั้นทางครูก็ได้พูดคุยกันซึ่งทางน้องอัศวินชุดเกราะดำน่ะน้องได้สงสัยว่าทำไมถึงต้องต่อกรกันแบบนั้นล่ะซึ่งทางอุซาโตะเหมือนจะได้แจ้งสุดๆทั้งได้ถูกอัดมาแล้วนะซึ่งเขาได้บอกว่ากระถางรถน่ะเป็นดั่งปีศาจซะขนาดนั้นการเล่นหลบการโจมตีของเขาได้น่ะถือว่าสุดยอดมากแล้วล่ะทางน้องอัศวินชุดเกราะดำก็ได้ตอบไปว่านายเองน่ะก็ได้เข้าไปสู่จุดตรงนั้นไปครึ่งตัวแล้วเหมือนกันนะและหลังจากนั้นอุซาโตะก็ได้ถามชื่อน้องมาเพราะตั้งแต่ที่ได้คุยกันมาอย่างไม่ได้รู้จักชื่อน้องเลยนะว่าแต่ชื่ออะไรกันอย่างนั้นหรอซึ่งทำมอน้องถึงก็เขินไปเลยล่ะและน้องก็ได้ตอบมาว่าน้องน่ะชื่อเฟลุมน่ะแต่ว่าอุซาโตะกำมือน้องและไปพูดคุยกับบูรินเสียงงานซึ่งดูเหมือนว่าบูรินจะออกกำลังกายกับอุซาโตะแหละนะซึ่งทำมอน้องนั้นถึงก็โกรธไปเลยล่ะถามแค่นี้เองงั้นหรอปกติแล้วการที่จะถามชื่อคนอื่นน่ะมันมักจะต้องพูดตอบกลับมาบ้างสิหรือว่าเรียกชื่ออะไรบ้างอย่างนั้นสักครั้งแต่อุซาโตะนั้นก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่น้องพูดอยู่ดีแล้วอุซาโตะก็ได้ทำการวิ่งกับทางบูรินหลังจากนั้นทำให้น้องเฟลุมน่ะน้องรู้สึกโกรธจัดและเสียหน้าจึงได้ตัดสินใจที่จะวิ่งด้วยฝีเท้าความเร็วสูงใครจะไปยอมแพ้คนอย่างแกกันล่ะแล้วผลก็เป็นไปอย่างที่คิดในตอนนี้น่ะน้องได้น็อกเอาไปเป็นที่เรียบร้อยทำมาทางรถนั้นถึงกับหัวหมุนไปเลยทีเดียวทำไมถึงได้วิ่งไม่สนหน้าสนหลังอะไรขนาดนั้นล่ะซึ่งก็ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงของน้องหรอกซึ่งอุซาโตะนั้นมันก็จะมึนไม่เลิกแต่ในตอนนี้นะรู้สึกว่าจะทรมานหน้าดูเลยนะโรสจึงได้บอกให้ทุกคนนะเอาข้าวไว้ให้เธอด้วยล่ะเดี๋ยวจะส่งผลต่อการฝึกเอาซึ่งทางโกมุนนั้นก็ได้มาซุบซิบและทำทางอุซาโตะมาว่าเดี๋ยวก่อนนะนายไปทำอะไรเธอหรือเปล่าล่ะอีกฝ่ายนึงเป็นผู้หญิงด้วยนะอุซาโตะก็ไม่รู้เรื่องเขาได้ตอบไปว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าเขาแค่พาไปวิ่งตามปกติเท่านั้นเองและทุกคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าปกติของนายน่ะมันไม่ปกติหรอกนายน่ะมันเลวร้ายเหมือนปีศาจกันเลยล่ะและทุกคนก็ได้หัวเราะแต่อุซาโตะนั้นรู้สึกไม่สบอารมณ์และก็ได้พูดตอบกลับมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นละก็คนที่ไม่เหมือนมนุษย์มากกว่าน่ะคือหัวหน้าต่างหากล่ะและเขายังพูดไม่ทันขาดคำก็ได้มีช้อนบินเฉียวหน้าจนทำเอาเลือดไหลซอกๆกันเลยทีเดียวทุกคนนั้นได้แต่อึ้งและก็เงียบกริบกันไป
แล้วก็ได้รีบแท้ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าทางรถน่ะได้โกรธจัดกับคำพูดของพวกมันไปแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นทางรถก็เลยบอกให้อุซาโตะน่ะไปเข้าพบท่านลอยด้วยล่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่นายต้องการน่ะจะได้รับผลอนุมัติแล้วและภาพก็ตัดในเวลากลางคืนซึ่งทางน้องเฟลูมรู้สึกว่าน้องน่ะจะเริ่มหิวข้าวจึงได้พยายามกระเสือกกระสนและออกมาหาอะไรกินและน้องก็เลยบังเอิญได้ยินสิ่งที่ทางรถกับทางอุซาโตะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับมนุษย์สัตว์ยิ่งจอกน่ะรวมไปถึงการเดินทางเพื่อส่งจดหมายอีกด้วยซึ่งทำให้น้องน่ะเริ่มฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาหลังจากนั้นน้องก็ทำการเก็บของแล้วก็รีบหลบหนีออกจากที่นี่และภาพก็ตัดมาที่ในปราสาทได้ตอนนี้ทางอุซาโตะได้พาทางน้องอามาโกะมาเข้าพบกับทางพระราชาแล้วแต่ท่าทีของพระราชากลับเปลี่ยนไปซึ่งพระราชานั้นได้รีบเดินลงมาพร้อมกับทำความเคารพแล้วก็ขอบใจในตัวของทางอามาโกะซึ่งถ้าหากไม่ได้อามาโกะทำนายอนาคตของอาณาจักรนี้ไว้ละก็อาณาจักรนี้คงจะล่มสลายไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการช่วยเหลืออามาโกะน่ะทางราชาขอสัญญาเลยว่าเขาจะช่วยเหลือได้ทันทีโดยจะให้ทางน้องอามาโกะน่ะเดินทางกับอุซาโตะซาซึ่งจะให้อุซาโตะน่ะเดินทางทั้งหมดเสียอาณาจักรแล้วก็จะให้อุซาโตะไปอาณาจักรของน้องเป็นอาณาจักรสุดท้ายน่ะซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกันเสร็จก็จะให้ทางน้องวิลซีน้องนักเวทสายแว่นเป็นคนพาพวกเขานั้นไปพูดคุยหลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดยิบย่อยน่ะซึ่งพวกเขาจะได้เดินทางไปทั้งหมดเสียอาณาจักรนั่นก็คือเมืองของจอมเวทลุควิสอาณาจักรแห่งการภาวนาซามาเรียวแล้วอาณาจักรแห่งน้ำมิอาลาและสุดท้ายก็อาณาจักรมนุษย์สัตว์น่ะซึ่งทั้งหมดนี้ตอนแรกทุกคนจะเดินทางร่วมกันน่ะร่วมไปถึงทางผู้กล้าอีกด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันส่วนทางอุซาโตะจะเดินทางไปพร้อมๆกับทางน้องอามาโกแต่จำเป็นจะต้องมีผู้ติดตามแอบสวินทั้งสองคนนะซึ่งการติดตามนั้นดูเหมือนว่าจะให้ทางอุซาโตะนั้นเป็นคนเลือกด้วยว่าเขาจะเอาใครไปเขาจึงตัดสินใจเอายามหัวแดงที่มีชื่ออาร์คที่คอยรักษาการอยู่หน้าปราสาทของอาณาจักรซึ่งตอนแรกน่ะเขาทำทีว่าไม่จะจากที่นี่ไปหรอกแต่ถ้าหากเป็นอุซาโตะพูดมาแล้วก็เขายินดีที่จะปกป้องทางอุซาโตะด้วยชีวิตที่มีซึ่งทำให้เขานั้นรู้สึกดีใจไปอย่างมากที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากอุซาโตะส่วนอีกคนที่ออกเดินทางไปด้วยนั่นก็คือทางบูรินก็แล้วกันแล้วภาพแกตัดมาที่ทางน้องเฟลูมน้องได้ทำการวิ่งหนีอยู่แต่เหมือนกับว่าทางรถจะตามจี้ตูดมันติดๆและน้องก็ถูกจัดการไปจนร่วงซึ่งรถนั้นได้พูดจามากมายว่าแกคิดจะทำอะไรกันอยู่น่ะดูเหมือนแกจะเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วนะกล้าคิดจะหนีในเวลาแบบนี้น่ะและน้องก็ได้ถามมาว่าไม่คิดกังวลมั่งหรอเรื่องของทางอุซาโตะน่ะซึ่งทางรถก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะอุซาโตะน่ะเขาแข็งแกร่งสุดๆเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าทางน้องเฟลูมน่ะแย่เป็นห่วงอุซาโตะเลยไม่ใช่น้อยนะซึ่งทำให้ทางรถนั้นคิดว่าอย่างงั้นหรอหากเป็นแบบนี้คงจะถึงเวลาไปที่นั่นแล้วนะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นทางอุซาโตะได้พูดคุยกับน้องว่าทำไมถึงต้องหนีจากที่นี่ด้วยล่ะซึ่งน้องนั้นก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนสินายกำลังจะออกไปจากที่นี่ออกมาจากขุมนรกที่นี่เพียงคนเดียวอย่างนั้นหรอซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับน้องเลยนะทำให้น้องน่ะรู้สึกโกรธจัดไปมากกว่าเดิมซึ่งอุซาโตะนั้นก็ได้พูดคุยเวียนต่างมากมายรวมถึงได้เรียกชื่อน้องเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งมันนี่ทำให้น้องเขินอายหนักกว่าเดิมอีกและทางโรสก็ได้พูดคุยกับทางอุซาโตะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการเดินทางครั้งนี้น่ะมันจะเป็นการชี้ชะตาว่าจะดีหรือร้ายแม้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วแถมยังได้พูดคุยเกี่ยวกับโลกภายนอกน่ะว่าผู้ที่ใช้เวทรักษาถูกมองว่าเป็นเวทที่ต่ำทรามแล้วก็อ่อนแอกับเวทมนต์อันอื่นซึ่งโรสก็ได้ให้คำแนะนำมาว่าหากเจอคนพวกนั้นแล้วก็ให้อัดมันให้น่วมไปเลยนะและอีกอย่างนึงโรสได้บอกว่าโรสน่ะเชื่อมั่นในอุซาโตะนะซึ่งดูเหมือนโรสจะคาดหวังในตัวอุซาโตะสุดๆทำเอาอุซาโตะนั้นดีใจจนน้ำตานองไปเลยล่ะและเขาก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเขาอยากจะอยู่ที่นี่อยากจะอยู่เคียงข้างคนๆนั้นและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกันก็ได้ไปทำการลาผู้คนในเมืองรวมไปถึงให้ทางน้องอามาโกะน่ะได้เวลาท่านยายที่คอยดูแลเขามาโดยตลอดและพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางกันหลังจากนี้จะเจอคนที่แปลกหน้าเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นถึงการเดินทางไปอาณาจักรอสูรในครั้งนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าก็ฝากติดตามชมซีซั่นหน้ากันด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่13